มนุษย์เงินเดือนแสนธรรมดาได้เกิดใหม่เป็นอันโลแวนบุตรชายของคุณนางแม้ว่าเขาจะไม่มีความสามารถในด้านเวทมนต์หรือดาบเลยแต่เขามีทักษะหนึ่งที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือสกิลประเมินความสามารถนี้ทำให้เขามองเห็นความแข็งแกร่งและศักยภาพของแต่ละบุคคลได้และสิ่งเหล่านั้นคือพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวของคนพวกนั้นนั่นเองการเดินทางของอันกับชีวิตใหม่นี้ตัวของเขาจะสามารถรวบรวมพรรคพวกที่แข็งแกร่งมากได้หรือไม่สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่เป็นขุนนางขึ้นเป็นใหญ่ด้วยสกิลประเมินเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะกันต่ำเพียงแค่20บาทถ้าว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยด้วยกันแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1เมื่อนานมาแล้วทวีปนี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของทั้ง7อาณาจักรราชอาณาจักรรอไฟราชอาณาจักรแอนเซลราชอาณาจักรพาราไดส์ราชอาณาจักรแคนซิปราชอาณาจักรซูดราชอาณาจักรไซส์และไซอันจนในที่สุดอาณาจักรทั้ง6ก็ถูกราชอาณาจักรแอนเซลกลืนกินและเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิตามมาฟอสและภาพนะครับก็ถูกตัดมาในสถานที่ใดสถานที่1อ่ะนะซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเผาศพนะครับของใครบางคนนั่นเองซึ่งในตอนนี้ผู้คนมากมายเนี่ยก็ได้ต่างร้องไห้ดูเหมือนว่านี่นะครับจะเป็นทางพระเอกของเรานั่นเองเขาเนี่ยได้เรียกน้องชายและน้องสาวของเขามาพูดให้ฟังว่าพวกเราน่ะมาบอกลาท่านพ่อกันเถอะท่านพ่อสอนอะไรให้ผมหลายอย่างเลยเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากซึ่งทางพระเอกของเรานะครับเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าอาร์ตนั่นเองเขาได้เป่าประกาศกับทุกคนในงานวันนี้ว่านับตั้งแต่วันนี้น่ะผมคนนี้จะขึ้นเป็นตระกูลผู้นำตระกูลโลแวนและภาพนะครับก็ได้ตัดไปในตอนก่อนหน้านี้นะดูเหมือนว่าจะเป็นโลกเก่าของทางพระเอกของเรานั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดานะครับแน่นอนแล้วว่าปลดปูมาแบบนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็ต้องตายด้วยการเป็นโรคหัวใจนั่นเองซึ่งพอเขาลืมตาตื่นขึ้นมานะครับก็ได้เจอกับท่านแม่ของเขานั่นเองซึ่งทางเพจของเราเมื่อตื่นขึ้นมานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงสักพักนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนโรงพยาบาลหรือเปล่านะแถมเป็นโรงพยาบาลที่ดูเก่าเอาเรื่องเลยซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นหมาบินได้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยตกใจแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันว่ามันไม่ใช่แล้วนะซึ่งทางน้องเมดนะครับน้องเนี่ยก็ได้วันหน้าตาเนี่ยเหมือนท่านพ่อเลยซึ่งทางเพจในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นหน้าตาของเขาอะนะซึ่งเขาเนี่ยก็แดกไปเลยว่านี่น่ะมันคือตัวฉันงั้นหรอซึ่งทางเพจของเรานั้นก็ได้มาเกิดใหม่นะครับในเมืองซามาฟรอสปี200นั่นเองอัสโนแวนได้ถือกำเนิดที่รัฐไซอันเมืองแลมเบิร์กซึ่งหลังจากวันนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้โตมาแล้ว3ปีอะนะซึ่งในตอนนี้ทางอัสของเราเนี่ยก็ได้เป็นเด็กเรียนตั้งใจมากเลยนะครับในห้องของเขาเนี่ยมีแต่หนังสือเต็มไปหมดเลยจนทางน้องเมย์เนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะครับว่านี่นะมันเด็ก3ขวบจริงงั้นหรอทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจดูเหมือนว่าผมน่ะตายแล้วเกิดใหม่ในร่างอัสโนเรนผมได้เรียนรู้จนอ่านเขียนคล่องทำให้ผมเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับโลกใบนี้มาระดับนึงสถานที่ที่ผมเกิดน่ะคือจักรวรรดิซามาฟอสที่ปกครองทวีปซามาฟอสอยู่ดูจากแผนที่โลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน่ะน่าจะเป็นดาวเคราะห์อื่นที่ไม่ใช่โลกแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นอาณาจักรแห่งนี้ยังมีวิชาที่สร้างปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์ที่เรียกว่าเวทมนต์อยู่ด้วยมันอยู่ในโลกของเกมเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับชายของทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขานั้นก็เป็นเด็กติดเกมคนนึงเลยนะทำให้เขาเนี่ยชอบเรื่องนี้มากเลยนะครับแล้วก็นะตระกูลโลแวนที่ผมเกิดมาน่ะเป็นตระกูลขุนนางแน่นอนอยู่แล้วล่ะก็รับปกครองดินแดนเล็กๆที่เรียกว่าแลมเบิร์กซึ่งมีประชากรหลายพันคนเลยส่วนคฤหาสน์ก็ทั้งกว้างและสวยอย่างกลับปราสาทเลยด้วยแถมยังมีคนใช้มากมายคอยดูแลเรื่องรอบตัวให้ด้วยอีกทั้งยังมีเชฟที่อาศัยอยู่เป็นประจำคอยทำอาหารให้ทุกๆมื้ออีกด้วยผมดีใจมากเลยนะที่ได้เกิดใหม่น่ะและอีกอย่างนึงที่ผมรู้เหมือนว่าผมน่ะจะมีความสามารถที่คนอื่นไม่มีและแล้ววันนึงนะครับทั้งตัวของทางเพจเนี่ยก็ได้เข้ามาในสถานฝึกซ้อมอ่ะนะเพื่อมาดูการฝึกซ้อมของทุกคนนั่นเองนะ
ครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้กับพูดว่านายน้อยเนี่ยมาอีกแล้วหรอครับช่องนี้เนี่ยมาแบบพิเศษเลยนะซึ่งนายน้อยของเรานะครับหรือว่าทางอาร์ตเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นชายคนนึงนะครับที่กำลังต่อสู้อยู่นะซึ่งมีช้างหอกของชายคนนี้เนี่ยดูท่าตัวของเขาเนี่ยจะแย่มากเลยทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นฉันจะขอใช้วิชาประเมินเจ้าหน่อยละกันซึ่งเขานะครับก็ได้ใช้วิชาประเมินของเขาเนี่ยนะซึ่งมันก็ออกจากสายตาของเขาเลยเขาได้มองชายคนนี้นะครับอย่างลูกปุกปองและดูเหมือนว่าชายคนนี้นั้นจะมีชื่อว่ามิลเลตคริสตันชายคนนี้ถนัดการใช้ธนูมากกว่าทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยรีบเข้าไปหาเลยนะแล้วก็เลยบอกว่าคุณมิลเลตครับซึ่งทางมิลเลตในตัวของเขาก็ได้งงนะครับว่าแต่นะคุณหนูทำไมคุณหนูรู้จักชื่อผมได้ล่ะซึ่งทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บลื้อไปนะครับแล้วก็ได้บอกว่าคุณมิลเลตไหนไม่ลองใช้ธนูบ้างหรอครับซึ่งทางมิลเลตในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าของแบบนั้นน่ะมันเหยจะตายยิงจากระยะที่ศัตรูเอื้อมไปถึงแบบนั้นมันไม่ลูกผู้ชายเอาเลยซึ่งทางอาร์ตในตัวของเขานะครับก็ได้ตื้อไปนะว่าคุณมิลเลตน่ะจะต้องทำได้ดีแน่นอนแล้วก็ใช้ธนูได้คล่องแน่นอนครับลองใช้ดูหน่อยนะส่วนทางเพจของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตาเป็นประกายมากเลยนะครับทางมิลเลตเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยอมไปนะซึ่งในตอนนี้นะครับทุกๆคนเนี่ยหรือว่าทหารทุกๆนายนั้นก็ได้มาจ้องมองทางมิลเลตนะครับยิงธนูนั่นเองซึ่งทางคนฝึกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่านายน่ะเพิ่งเป็นมือใหม่ลองขยับไปยิงใกล้ๆมากกว่านี้ไหมแต่ว่าทางตัวของทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่าให้เขายืนตรงนี้แหละและยิงมันเลยซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าผลปรากฏว่าเขานั้นยิงโดนตรงกลางเป้าเลยซึ่งมันก็โหดมากซึ่งเขาเนี่ยก็ลองยิงอีก 2-3 ลูกเลยนะซึ่งมันก็กลางหมดเลยบางลูกเนี่ยมันเป็นธนูยิงซ้อนกันด้วยนะซึ่งก็โคตรแม่นจัดเลยทุกคนเนี่ยก็เลยเข้ามารวมนะครับแล้วก็ได้บอกทางมิเลตไปว่านี่นายไปเป็นนักยิงธนูดีกว่านะพูดตามตรงนายก็ใช้หอกได้ห่วยบรมอยู่แล้วด้วยมีพรสวรรค์นี่ว่าซึ่งมิเลตในตอนของมันเนี่ยก็ได้ใจเลยนะซึ่งยิงไปก่อนนั้นนะครับทางคนฝึกเนี่ยก็ได้พูดกับทางพระเอกของเราไปว่านี่คุณหนูทำไมถึงรู้ว่ามิเลตน่ะมีพรสวรรค์ดาธนูหรอครับซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยคืนก็ไปเป็นเลยนะผมแค่มีลางสังหรณ์เองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างหัวเราะแล้วก็ต่างเชื่อเลยนะทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าเรื่องในความสามารถของคนนั้นถูกแปลงเป็นตัวเลขให้เรามองเห็นค่าความเหมาะสมได้คงไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ความสามารถนี้เป็นของจริงแน่นอนแต่ไม่รู้ทำไมถึงประเมินตัวเองไม่ได้นะรู้สึกเสียดายนิดหน่อยแต่ก็ไม่กล้าดูเหมือนกันและในตอนนี้นะครับทางอาร์ตเนี่ยก็ได้มานั่งกินข้าวเย็นกับทางท่านพ่อแล้วก็ท่านแม่นะซึ่งท่านพ่อเนี่ยก็ได้ทราบข่าวแล้วนะครับว่าทางอาร์ตน่ะมองเห็นพรสวรรค์ดาธนูในตัวมิเลตออกมาซึ่งทางตัวของทางเพจเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาในใจว่านี่น่ะคือพ่อของเขาท่านน่ะเอาแต่ทำหน้าโกรธอยู่ตลอดเวลาพูดตามตรงนะก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะแล้วทางอาร์ตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้วิชาประเมินของเขาอะนะประเมินท่านพ่อของเขาถึงแม้จะเกิดในตระกูลแต่ว่านะถึงแม้จะเกิดในตระกูลเกษตรกรแต่ก็ใช้ใจรบที่มีอยู่แล้วจนแต่เต้าขึ้นมาเป็นขุนนางได้เป็นคนที่สุดยอดมากเลยใจพร้อมทำให้จัดการทหาร10คนได้สบายๆเลยและทางท่านพ่อเนี่ยก็ได้พูดกับอาร์ตไปว่าอาร์ตเอ๋ยเจ้าจงขัดเกลารางสังหรณ์นะให้เฉียบคมไว้ซะสวรรค์เจ้าน่ะจะต้องขึ้นเป็นเจ้าครองแผ่นดินและพลังในการมองเห็นพรสวรรค์ในบุคคลนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งในฐานะผู้ครองดินแดนซึ่งทางอาร์ตเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วนะซึ่งหลังจากนั้นตัวของทางอาร์ตเนี่ยก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรนี้อย่างต่อเนื่องเลยแล้วเขาเนี่ยก็ได้รู้เข้าอย่างหนึ่งว่าอนาคตของเขานั้นมันไม่ค่อยสดใสเอาซะเลยดูเหมือนว่าระบบการปกครองของจักรวรรดิซามาฟอสเนี่ยจะเน่าเฟะจัดเลยนะครับทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่น่ะก่อจาราจรขึ้นมาถึงแม้ว่าเหล่าขุนนางในแต่ละพื้นที่นั้นจะเสริมกำลังพื้นที่ปกครองของตนเพื่ออยู่ยั้งการก่อจาราจรแต่บ้านเมืองกำลังกระสับกระส่ายถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปในมีลางว่าจักรวรรดิจะล่มสลายในไม่ช้าแน่นอนและสงครามน่ะก็เกิดในที่สุดแน่ถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะแต่ฐานะผู้นำก็ต้องนำทหารจากดินแดนตัวเองไปเข้าสู้ผมเนี่ยนะสู้สงครามซึ่งตัวของทางเพลงในตัวของเขาเนี่ยก็อยากเอาด้วยนะครับคนอย่างผมน่ะจะปกป้องผู้คนที่อาศัยอยู่ในแลมเบิร์กแห่งนี้ได้จริงงั้นเหรอซึ่งยังไงนะครับทางเพลงของเราเนี่ยก็อยากปกป้องทุกคนอยู่ดีนะเขาเนี่ยจะเป็นต้องทำนั่นเองและแต่ไม่ทีนะครับในตอนนี้นะทางเพลงของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใส่ผ้าคลุมแล้วก็เดินไปในเมืองเลยนะซึ่งผู้คนเนี่ยก็ต่างจำได้นะครับว่าเนี่ยคือคุณหนูอาร์ตเองชาวบ้านเนี่ยถึงกับบอกเลยว่าหายากนะครับเนี่ยที่ลงมาถึงหมู่บ้านในตัวคนเดียวแบบนี้นะซึ่งแน่นอนนะครับเป้าหมายของทางอาร์ตเนี่ยตัวของเขาเนี่ยมันจะไปมาหาผู้คนนะที่มีความสามารถโดดเด่นนั่นเองซึ่งพอเขามองไปมองมาเนี่ยก็มีแต่คนธรรมดาทั้งนั้นเลยไม่มีใครโดดเด่นเป็นอย่างมากตัวของเขาเนี่ยก็เหนื่อยจัดเลยนะจนแทบจะร้องไห้เลยเพราะว่าเขาน่ะเจ็บตามากตาพร่ามัวไปหมดนะเพราะว่าใช้สกิลประเมินเยอะมากและทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีชายคนนึงเนี่ยโดนผลักออกมาจากร้านนะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเล่นร่อนไปทั่วเลยชายคนนี้ทัพเพจของเรานะครับไม่เห็นแบบนั้นนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เคยเห็นคนหน้าตาแบบนี้มาก่อนเลยนะคนคนนั้นน่ะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้ต่างพูดนะครับนั่นน่ะมันมารุกะนี่นะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างรังเกียจนะครับไหนคนมารุกะถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะทางเพจของเราเนี่ยก็เลยเสริมให้นะคนมารุกะเนี่ยคือพวกคนที่มาจากทวีปที่อยู่อีกฝั่งของทะเลต่างกับทวีปซามาฟอสส่วนใหญ่นั้นถูกพาในฐานะทาสทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยไม่รอช้านะก็ได้รีบเอาขนมปังไปให้กับชายคนนี้ทำไมรังเกียจแล้วก็เชิญกินได้เลยนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะว่าคุณหนูอาร์ตเนี่ยทำอะไรแบบนั้นแน่นอนละครับทางตัวของทางเพจของเราเนี่ยก็เลยใช้สกิลประเมินไปเลยนะแต่กลับพบว่าความสุดยอดของชายคนนี้นะครับการนำทัพเนี่ยอยู่ที่99เลยใจลบเนี่ยอยู่ที่70เลยทีเดียวเชียวทหารลาบแรงเอทหารม้าแรงเอส
พลสนูแรง A พลทหารเวทแรง C โยธาแรง S แล้วครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนับได้ว่าเป็นสกิลของท่านขุนพลเลยทีเดียวเชียวทางเพจของเรานะครับถึงกับพูดมาเลยว่าโนบุนักการชัดๆเลยสเตตัสอันเหนือชั้นไร้ที่เตะนี่มันเข้าความสามารถที่ถ้าเทียมกับโอดะโนบุนากะเลยหนึ่งในบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นหน้าอนาคตข้างหน้าเขาแน่น่าเกรงขามากเลยแน่แน่นอนล่ะครับทางเพจของเราในตัวของเขานั้นไม่ไปให้โอกาสนี้หลุดลอยไปแน่ตาของเขาในถึงกับเป็นประกายออกมาเลยซึ่งทางเพจนะครับก็ได้วิ่งตามชายคนนี้ไปตอกๆๆเลยนะซึ่งก็ต้องตื้อให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาพลาดไปเนี่ยอีกนานเลยนะก็เขาจะหาเจอคนสเตตัสแบบนี้ตัวของทางเพจเนี่ยก็ได้เปิดเผยแล้วนะครับผมน่ะอยากจะให้คุณมาเป็นข้ารับใช้ของผมได้ไหมครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็ได้เออแดกไปเลยนะข้ารับใช้งั้นหรอคุณน่ะเขาเล่นมุกตลกแน่นอนซึ่งเหมือนว่าชายคนนี้ตัวของเขาเนี่ยจะไม่เชื่อนะแล้วก็หาว่าทางพระเอกของเราในเล่นสมบัติงั้นหรอทางเพจเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ใช่ผมชื่ออัสโนแวนเป็นลูกชายของเจ้าครองแผ่นดินที่ปกครองบ้านนี้อยู่ครับนี่ไงตาตระกูลประจำโนแวนน่ะนี่ไงตาตระกูลโนแวนน่ะซึ่งชายคนนี้เนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะแน่นอนล่ะครับทางอัสเนี่ยก็เลยบอกไปว่าผมสัมผัสได้ถึงพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณครับได้โปรดมาเป็นข้ารับใช้ของผมเถอะแน่นอนล่ะครับชายคนนี้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขำแห้งเลยนะพรสวรรค์จากตัวผมงั้นหรอเพิ่งเจอกันเมื่อกี้เองแท้ๆน่ะทำไมถึงรู้เรื่องนั้นได้ล่ะผมน่ะรู้สึกขอบคุณนายนะเลยไม่อยากสร้างปัญหาให้แล้วต่อให้พาคนมาดูเก่าอย่างผมไปน่ะก็ไม่น่ามีอะไรดีขึ้นหรอกถึงเหมือนว่าชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยจะปฏิเสธแล้วนะแล้วก็จะเดินหนีไปแล้วแน่นอนล่ะครับว่าทางพระเอกของเราในตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ยอมให้โอกาสนี้หนักหลุดลอยออกไปได้ตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าบางทีอาจจะไม่มีโอกาสเจอบุคคลที่สเตตัสเยี่ยมขนาดนี้อีกต่อไปได้แล้วไม่ว่ายังไงน่ะก็ต้องรั้งเขาให้ได้และเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงท้องของทางชายคนนี้นะครับและเขาเนี่ยก็เลยใช้ของอ้างว่าแค่ขนมปังคงไม่พอใช่ไหมล่ะบ้านผมน่ะมีเชฟฝีมือเทพทำให้กินข้าวอร่อยๆได้เต็มอิ่มเลยมีสเต็กสตูเนื้อพายเนื้อขนมปังโลแล้วก็มีไวน์กับเค้กด้วยนะซึ่งแน่นอนล่ะครับตัดภาพมาอีกทีเนี่ยชายคนนี้ก็ไปอยู่หน้าคฤหาสน์ของเขาแล้วนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ยินอึ้งเลยนะครับที่บอกว่าเป็นลูกชายของเจ้าปกครองดินแดนน่ะพูดจริงงั้นเหรอเนี่ยซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในบ้านแล้วนะแต่กับพิฆาตนะครับอาหารเนี่ยก็ได้ถูกเสิร์ฟเพียงแค่ทางนายน้อยอาร์ตนั่นเองส่วนชายคนนึงเนี่ยก็ได้กินของธรรมดานะซึ่งทางเมย์เนี่ยก็ได้บอกว่าต้องขอประทานถ้วยด้วยนี่ฉันนั้นไม่สามารถนำของแบบเดียวกับท่านอาร์ตมาเสิร์ฟให้กับเขาได้เพราะว่าท่านอาร์ตขอร้องผมจึงเชิญเขาเข้ามาแต่ถ้ากินเสร็จแล้วนั่นก็คงขอให้เขากลับไปทันทีซึ่งสายตาของผู้คนนะครับก็ได้มองแปลกๆมากเลยนะซึ่งเหมือนว่าทั้งมารุกะเนี่ยจะถูกเกลียดยันลากเลือดเลยทีเดียวทางเพย์ในตัวของเขาเนี่ยนั่งข้างๆกับทางชายคนนี้นั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่าทางอาร์ตเนี่ยทำไมทำแบบนั้นล่ะแล้วทางอาร์ตเนี่ยก็ได้เอาส่วนของเขานะครับมาแบ่งให้กับชายคนนี้กินอาร์ตเนี่ยก็เลยพูดกับคนรับใช้ไปนะครับคนนี้น่ะเป็นแขกคนสำคัญของผมแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้รีบไปเอาของเหล่านั้นมาเสิร์ฟให้กับทางชายคนนี้เลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้กินอย่างอร่อยไปเลยซึ่งชายคนนี้นะมีชื่อว่าลิสนั่นเองซึ่งทางอาร์ตของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามกับทางลิสไปนะครับว่าทำไมเขาเนี่ยถึงอยู่ที่หมู่บ้านนั้นล่ะลิสเนี่ยก็เลยเล่าประวัติของเขาให้ฟังนะครับตัวของเขานั้นเคยอยู่กลุ่มทหารรับจ้างในสงครามเพื่อนร่วมหน่ะได้ตายกันไปมากมายทำให้กลุ่มทหารรับจ้างถูกยุบตัวของเขาเนี่ยก็เลยเล่ร่อนไปอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งมาถึงที่นี่ต่อให้ผมไปเข้าร่วมกับกลุ่มอื่นแล้วก็ไม่มีที่ไหนจะจ้างเด็กที่ไม่มีชื่อเสียงอย่างผมเลยกลุ่มทหารรับจ้างก่อนหน้านี้ผมนั้นก็สังกัดอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วแน่นอนล่ะครับทางอาร์ตในตัวของเขาเนี่ยก็เลยพูดกับทุกคนไปว่าทุกคนผมตั้งใจจะเอาคนคนนี้มาเป็นข้ารับใช้ผมก็เลยพาเขามาด้วยเพราะฉะนั้นน่ะอย่ารีบพาเขากลับเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเรื่องแบบนั้นน่ะคิดว่าท่านโลแวนเขาจะว่าเช่นไรกันครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางอาร์ตนั้นก็ได้พาลิสนะครับมาเจอกับท่านพ่อของเขาซึ่งท่านพ่อของเขาเนี่ยก็พอทราบเรื่องมาแล้วซึ่งท่านพ่อของเขาแน่นอนล่ะครับว่าก็ได้ปฏิเสธไปอย่างไร้เยอะใยเลยนะจะให้คนมารุกะมาเป็นข้ารับใช้น่ะเป็นการกระทำอันโง่เขลาที่ไม่มีใครเขาทำกันรีบออกไปซะแน่นอนล่ะครับทางอาร์ตของเราเนี่ยก็เลยบอกไปว่าลิสมิวเซสคนนี้น่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงมากๆหากไม่รับเขาเข้ามาเป็นข้ารับใช้จะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ไปซึ่งทางคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ไม่ยอมอยู่ดีนะครับจนทางอาร์ตเนี่ยตัวของเขาก็ไม่ยอมเช่นกันนะผมไม่รู้ว่าคนมารุกะเป็นแบบนั้นกันหมดหรือเปล่านะแต่ลิสคนนี้พรสวรรค์ที่ได้รับเลือกจากสวรรค์ไม่ผิดแน่นอนลางสังหรณ์ของผมน่ะบอกมาครับหากท่านพ่อสงสัยแล้วก็ลองทดสอบพลความสามารถสักครั้งดูหรือเปล่าล่ะแน่นอนล่ะครับคุณพ่อเนี่ยก็เลยถามให้ประโยคนึงนะทำไมถึงรู้ว่าเขาเป็นพรสวรรค์ล่ะอาร์ตของเราเนี่ยก็เลยพูดได้เต็มปากเลยนะครับแค่ดูน่ะผมก็รู้แล้วซึ่งทางคุณพ่อเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าพูดถึงคันนั้นล่ะก็พอจะทดสอบให้ก็ได้หากว่ามีพรสวรรค์จริงพอจะจ้างเขาเป็นทหารซึ่งทางอาร์ตเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งแน่นอนล่ะครับทางคุณพ่อเนี่ยก็ได้กะจะเอาจริงเลยนะสำหรับการทดสอบครั้งนี้ทางอาร์ตเนี่ยก็เลยบอกว่าเขายังเป็นเด็กอายุ14เองนะคุณพ่อท่านพ่อเองก็ทรงมีพรสวรรค์ที่ฟ้าประทานให้มาในด้านการต่อสู้โดยแท้ด้วยถ้าจะให้ฤทธิ์ในตอนนี้สู้ชนะแล้วก็คงเป็นได้ยากและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางมาที่สนามประลองแล้วนะส่วนว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้ตั้งนาฬิกาทรายไว้แล้วด้วยทั้ง2คนเนี่ยได้ต่อสู้กันโดยดาบไม้นั่นเองแน่นอนล่ะครับว่ากฎของการต่อสู้นี้มีอย่างเดียวคือทางลิสนั้นต้องโจมตีให้โดนเขาเพียงนิดเดียวถือว่าเขาชนะแต่ถ้าเขาโจมตีไม่โดนจนนาฬิกาทรายเนี่ยหมดเวลาลงเขาก็จะแพ้นะครับแน่นอนล่ะครับว่าทางคุณพ่อ
องเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าการโจมตีทุกอย่างเนี่ยดูหนักแน่นมากทางลีเดถึงกับพูดมาเลยว่าการโจมตีเมื่อกี้น่ะถ้ารับเอาไว้ต่อให้เป็นดาบไม้ก็คงโดนผ่าเป็น2ส่วนแน่ซึ่งทางคุณพ่อนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เร็วมากเลยจนทางลิสเนี่ยถึงกับไปไม่เป็นเลยนะทางอาร์ซีมองดูอยู่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับเหงื่อตกเลยในการท่านพ่อแข็งแกร่งเกินไปซึ่งทหารทุกคนเนี่ยก็ได้ถึงกับพูดมาเลยว่าจะมาลุกกะคนนั้นน่ะโหดมากเลยนะถึงพวกเราจะถูกต่อให้ก็เถอะแต่อย่าว่าแต่จะตีให้โดนสักครั้งเลยแค่แป๊บเดียวนะก็ถูกตีจนดาบร่วงไปแล้วเจ้าคนมาลุกกะนั้นไม่ยอมถอยเลยสักนิดแล้วก็เป็นไม่ได้สูงเลยว่าท่านเลวแวนน่ะเอาจริงละซึ่งตัวของทางอาร์ซนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยโดนเสียบไปนะจนกระเด็นไปเลยแน่นอนแหละครับมันก็เป็นไปได้ยากนะที่จะสร้างรอยขีดข่วนให้กับชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในแถบนี้นั่นเองซึ่งทางลิสนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จ้องมองไปที่ทางอาร์ซนะซึ่งทางอาร์ซเนี่ยก็ได้เป็นแรงใจให้มากเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้นึกถึงคำพูดก่อนหน้านี้นะครับของทางอาร์ซไปว่าเขาน่ะอยากได้ทางลิสมาเป็นพลังให้กับเขาแน่นอนแหละครับในตอนนี้ทางลิสนั้นสายตาของเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปถ้าเช่นนั้นแล้วก็ผมขอลุยไปดูดันไม่เกรงใจใครแล้วนะครับแน่นอนแหละครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางลิสเนี่ยตัวของเขาก็ได้เอาจริงแล้วนะซึ่งเขานั้นก็ได้พุ่งลอดขาคุณพ่อไปแล้วก็ได้ใช้แสงอาทิตย์ทำการบังตาคุณพ่อแล้วก็ฟาดฟันไปนะครับแน่นอนว่าการต่อสู้นี้น่ะมันได้จบลงไปแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจไปอย่างมากเลยนะครับว่าทางคุณพ่อน่ะแพ้ได้ยังไงเหมือนว่าคุณพ่อเนี่ยจะโดนฟันโดนผมแล้วนั่นเองเป็นการโจมตีเฉียดไปนะแต่ก็น่าบันโดนนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าชัยชนะครั้งนี้นั้นเป็นของลิสนั่นเองคุณพ่อเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าอย่างที่เจ้าพูดเลยอาร์ซพอสัมผัสได้ถึงพรสวรรค์ด้านดาบในตัวของลิสได้จริงๆอนาคตเขาจะต้องกลายเป็นนักดาบชั้นยอดได้แน่พลังในการมองความสามารถของเจ้านั้นเป็นของจริงบางทีเจ้าอาจจะมีพลังพิเศษอะไรบ้างก็ได้นะในยุคสงครามที่จะมาถึงในภายภาคหน้าพ่อกังวลอยู่เหมือนกันว่าเจ้าจะเป็นยังไงมีแววว่าเจ้าจะเป็นใหญ่กว่าที่คิดนะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ได้ชมอาร์ตใหญ่เลยนะครับแล้วทางลิสเนี่ยก็ได้โดนชมเหมือนกันซึ่งในตอนนี้นั้นตัดไม้ทีเนี่ยทางลิสก็ได้แต่งตัวเพื่อจะรับใช้ทางอาร์ตแล้วนะครับทางลิสเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าการได้รับใช้ใครสักคนน่ะสำหรับผมแล้วเป็นเรื่องที่เหมือนฝันเลยครับท่านอาร์ตถ้าไม่มีท่านผมคงตายอยู่ข้างถนนไปแล้วขอบพระคุณจริงๆผมขอสาบานว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดนั้นตอบแทนพระคุณที่ได้รับจากท่านอาร์ตณที่แห่งนี้และแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ณดินแดนแลมเบิร์กตระกูลโลแวนหรือก็คือทางบ้านของทางพระเอกของเราแหละนะซึ่งในตอนนี้นะทางลิสเนี่ยที่ทางพระเอกของเรานั้นรับมาเป็นลูกน้องในตอนที่แล้วนะครับตัวของเขาในตอนนี้ก็เป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะช่วยนั่นช่วยนี่คนในประสานเต็มไปหมดเลยทุกคนให้ความสำคัญกับลิสมากเลยนะครับแล้วก็ได้ชื่นชอบทางลิสมากด้วยซึ่งในตอนนี้นั้นก็ได้ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะซึ่งในขณะที่ลิสมาอยู่บ้านเขานั้นก็ได้ฝึกซ้อมพลทหารต่างๆนานานะครับซึ่งทางลิสเนี่ยเก่งจริงๆเลยลิสนั้นได้รับการศึกษาปัญญาก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยจนตอนนี้นั้นความรู้เนี่ยอยู่ที่ระดับท็อปคลาสของตระกูลโลแวนไปแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างจากตอนแรกที่ลิสมาเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต่างต้อนรับทางลิสหมดเลยนะซึ่งสกิลประเมินของทางพระเอกของเราเนี่ยก็เฉียบขาดจริงๆเลยนะครับสาวๆเมนเนี่ยก็ได้ต่างพูดคุยกันนะว่าลิสเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเพียบพร้อมทั้งบูด้วยความจำก็ดีมากดีจังที่ได้คนเก่งมาเนาะแถมพอดูดีๆนะก็หล่อใช้ได้ด้วยซึ่งชีวิตประจำวันเนี่ยทางลิสนะครับก็ต้องมาอธิบายเรื่องราวต่างๆนะให้กับทางอันหรือว่าทางพระเอกของเราฟังด้วยนะว่าเมืองนี้น่ะมีระบบการปกครองยังไงบ้างทวีปซามาฟอสแห่งนี้แต่เดิมมี7อาณาจักรต่อมาถูกผนวกรวมกันกลายเป็นจักรวรรดิซามาฟอสราชอาณาจักรแอนเซลที่ตั้งอยู่เหมือนช่องแคบที่เชื่อมระหว่างทวีปอื่นนั้นอาศัยการค้าขายกับอาณาจักรนอกทวีปซามาฟอสสะสมกำลังเพื่อขยายอิทธิพลและเข้าปกครองราชอาณาจักรอื่นๆหลังจากปกครองดินแดนได้ทุกอาณาจักรแล้วนั้นกษัตริย์ของราชอาณาจักรแอนเซลไบดัสก็สถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิและเปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรใหม่เป็นอาณาจักรซามาฟอสนั่นเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ203ปีก่อนแต่ว่าสถานการณ์ของจักรวรรดิซามาฟอสในปัจจุบันเรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยจักรวรรดิองค์ปัจจุบันไบดัสที่12เป็นเพียงเด็กน้อยวัย8ขวบอำนาจที่แท้จริงอยู่ในมือของเหล่าขุนนางที่มัวหมกมุ่นแต่กับการแย่งชิงอำนาจภายในทำให้การปกครองเสื่อมเสียลงสิ้นเชิงในขณะที่ระบบการปกครองของจักรวรรดิไม่ทำงานทำให้แต่ละพื้นที่เกิดการจลาจลขึ้นบ่อยครั้งส่งผลให้เหล่าผู้ครองแต่ละแคว้นเริ่มเพิกเฉยต่อจักรวรรดิและเสริมกำลังไปในพื้นที่ปกครองของตนเองทางเพจของเรานะครับก็ได้คุณคิดขึ้นมานะครับว่าตอนนี้น่ะเป็นแค่สงครามเล็กๆแต่ท่านพ่อก็ถูกเกณฑ์ไปด้วยสักวันต้องเกิดสงครามที่ใหญ่กว่านี้แน่นอนเพราะงั้นผมจึงจะใช้ความสามารถของผมรวบรวมคนเก่งๆเพื่อเตรียมรับมือกับสงครามจริงๆแล้วไม่อยากให้เกิดสงครามเลยนะทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามกับทางลิสไปว่าถ้าเกิดมีสงครามใหญ่ขึ้นมาคิดว่าจะเริ่มจากที่ไหนงั้นหรอทางลิสเนี่ยก็ได้ตอบตรงๆไปเลยว่าก็ต้องมีแคว้นไซอันที่เป็นพวกเราอยู่สิครับเนื่องจากท่านอามาดอผู้ครองแคว้นไซอันคนปัจจุบันมีอายุมากและร่างกายไม่แข็งแรงแล้วความเป็นไปได้สูงว่าจะสิ้นลมหายใจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าท่านอามาดอมีลูกชายอยู่2คนโดยทั่วไปแล้วลูกชายคนโตจะควรเป็นผู้สืบทอดแต่ว่าคนน้องกลับเก่งกว่าจึงดูเหมือนลังเลว่าจะให้ใครเป็นผู้สืบทอดตระกูลต่อในกรณีที่ท่านสิ้นลมหายใจก่อนที่จะตัดสินใจได้คงเกิดสงครามได้อย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าท่านจะตัดสินใจไปก่อนสิ้นลมหายใจไปแล้วโอกาสที่จะเกิดสงครามขึ้นก็ไม่ต่ำลงเลยเพราะ2พี่น้องต่างก็เหมือนจะอยากเป็นผู้สืบทอดตระกูลด้วยกันทั้งคู่ถ้าเพศของเราเนี่ยตัวเขาก็ได้เป็นกังวลมากว่าถ้าหากเกิดสงครามมันขึ้นมาแล้วจริงๆนะท่านพอเคยอยู่ฝ่ายไหนงั้นหรอลิสก็เลยบอกไปว่าดูเหมือนว่าตามหลักแล้วก็คงคิดว่าพี่ชาย
ายคนนั้นผู้สืบทอดแต่คนได้ตัดสินใจไม่ว่าอยู่ฝ่ายไหนไม่ใช่ท่านเลแวนครับตามเพลงคอลอนเนี่ยก็ได้นึกขึ้นได้เลยนะเพราะท่านพ่อไม่ใช่บริวารที่สังกัดผู้ครองไซอันโดยตรงแม้แต่ละแคว้นจะถูกแบ่งแยกออกกันเป็นเขตดินแดนแลมเบิร์กตั้งอยู่ในเขตคานาเรและท่านพ่อก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ครองเขตคานาเรเวลาที่ต้องตัดสินใจเลือกข้างแบบนี้การประเมินของเราน่าจะมีประโยชน์อยู่หรอกมั้งสุดท้ายเพลงคอลอนเนี่ยก็ได้เป็นกังวลมากเลยนะครับในตอนนี้ถึงท่านพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็เถอะนะแต่ผมยังเป็นเด็กแน่สิพรรคพวกที่หามาได้มีแค่คุณลีดด้วยถ้าท่านพ่อไปเข้าข้างฝ่ายที่มีจำนวนน้อยกว่าขึ้นมาแต่ลีดนะครับเขาไม่ได้กังวลเลยนะตัวเขาเนี่ยกลับมองว่านี่นะเป็นโอกาสต่างหากเพราะถ้าทำผลงานได้ดีในสงครามใหญ่เจ้าผู้ครองที่ก็สามารถเลื่อนตำแหน่งได้เพื่อการนั้นแล้วหลังจากนี้นะพวกเรามาเพิ่มอำนาจให้มากขึ้นกันเถอะครับและผมก็จะอยู่ข้างคุณเองจะปกป้องท่านอันเอาไว้ให้ได้เลยครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะสนิทกันมากเลยนะในตอนนี้และพวกเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะได้แบกกระเป๋าออกไปหาคนกันเลยซึ่งเขาเปิดประตูออกมาเนี่ยก็ได้เจอกับทางท่านพ่อที่กำลังฝึกซ้อมฟันดาบอย่างหนักเลยนะครับทัพเอของเราเนี่ยก็เลยจับไต่ได้ว่าช่วงนี้นะท่านพ่อของเขาเลแวนทำการฝึกซ้อมอย่างหนักเหมือนจะคงรู้ว่าจะเกิดสงครามขึ้นนะซึ่งท่านพ่อเนี่ยมาเห็นทางอันนั้นก็ได้ถามไปว่าวันนี้นะก็ไปในเมืองเอกแล้วงั้นหรอซึ่งทัพเอเนี่ยก็ตามสเต็ปเดิมนะครับตัวของเขาเนี่ยจะใช้ความสามารถของเขานั้นไปตามหาคนนั่นเองซึ่งท่านพ่อเนี่ยก็ได้บอกว่าท่านพ่อน่ะอยากได้นักเวทมาสักคนนึงในสงครามนับจากนี้เวทมนต์จะเป็นสิ่งสำคัญนะพ่อน่ะใช้เวทมนต์ไม่เก่งข้ารับใช้หลายคนก็จริงนะแต่แทบไม่มีคนที่มีความสามารถด้านนี้เลยทัพเอขอร้องเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมานะครับเวทมนต์งั้นหรอเคยใช้ครั้งนึงนะตอนที่ท่านพ่อบอกให้ใช้นะถ้าเอาลูกแก้วที่มีของเหลวสีแดงติดกับอุปกรณ์แปลกๆแล้วไล่คาถาสั้นๆขึ้นมาซึ่งแน่นอนแหละครับทั้งเพคของเราเนี่ยก็อ่อนด๋อยเรื่องเวทมนต์มากเลยนะซึ่งก็ไม่ต่างจากพ่อของเขาเลยซึ่งหลังจากเขาใช้มันมานานนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่เคยใช้มันอีกเลยนะก็คิดว่ามันคงไม่ใช่ทางของเขาแหละและในตอนนี้นะครับทางอันแล้วก็ทางริทนะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ขี่ม้าไปด้วยกันซึ่งทางริทเนี่ยก็ขี่ม้าเร็วมากเลยนะครับแล้วก็เก่งมากด้วยและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงเมืองนึงซึ่งมันก็คือเมืองปราสาทคานาเรนั่นเองซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่เลยนะแถมคนเยอะมากด้วยได้ยินว่าที่นี่นะครับมีประชากรถึง 50,000 คนเลยซึ่งก็มากกว่าที่เขาอยู่เนี่ยถึง50เท่าเลยนะครับซึ่งคนมันก็เยอะมากเลยนะทางเพจของเราเนี่ยก็เลยไม่รอช้านะครับก็เลยใช้สกิลประเมินเนี่ยทำการตรวจสอบเลยนะซึ่งก็ตรวจสอบหลายคนมากเลยแต่กลับผิดคาดนะครับไม่มีใครมีความสามารถโดดเด่นขึ้นมาเลยสักคนเดียวไม่ว่าจะหายังไงก็ไม่เจอทางเพจเนี่ยก็เลยมานั่งพักกับลิซนะทางเพจเนี่ยก็ได้บอกกับลิซไปว่าสเตตัสนั่นน่ะมีตัวเลขกับความเหมาะสมส่วนความสามารถดูเหมือนจะเป็นการนำตัวเลขในสเตตัสกับความเหมาะสมมาคูณกันหรือก็คือแม้สเตตัสสูงแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีความเหมาะสมความแข็งแกร่งก็แสดงผลได้ไม่เต็มที่ซึ่งในตอนนี้พังเอกของเรานั้นก็ได้เหนื่อยมากแล้วทางลิซเนี่ยก็เลยเสนอว่าเราเพิ่งเริ่มหากันเองนะค่อยๆหายไปกันเถอะครับในตอนนี้นั้นทางเพจของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้เดินไปไหนสักแห่งนึงกับลิซนะทางเพจของเราเนี่ยก็เลยสังเกตเห็นซอกซอยแห่งนึงนะครับตัวของเขาก็ได้ยืนอึ้งเลยนะซึ่งในซอยนั้นเนี่ยก็ได้มีคนไร้บ้านนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยทางลิซไม่เห็นท่าทีแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็รีบเข้าไปหาท่านอันเลยนะว่าท่านอันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันหรอซึ่งทางลิซนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจดีเลยนะเพราะว่าตัวของเขานั้นเคยอยู่จุดนี้มาก่อนแล้วถ้าหากมีคนร่ำรวยก็จะมีคนแบบนี้อยู่เช่นกันยิ่งเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ช่างวางระวางคนรวยกับคนจนก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นผมรู้นะครับว่าท่านอันน่ะต้องการจะพูดอะไรผมเองก็เป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านอันมาพูดในฐานะนี้แล้วก็รู้สึกหนักใจจะพูดมันออกมานะครับแต่พอเราในตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยซึ่งทางเพจตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจผมในตอนนี้น่ะไม่มีพลังอะไรที่ช่วยพวกเขาได้เมื่อกี้ผมเห็นแค่ถนนใหญ่ที่คลื่นเลยคิดว่าที่นี่เป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมแต่ว่านะผมคิดว่าถ้าหากคนที่มีฐานะต่ำต้อยสามารถใช้ชีวิตได้เหมาะสมกว่านี้แล้วก็เมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่ดีตามความหมายที่ได้จริงๆผมอยากสร้างดินแดนที่เป็นเช่นนั้นครับและที่นี่อาจจะเป็นความคิดที่เพ้อฝันไปหน่อยนะถ้าหากมีคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในบรรดาคนเหล่านี้ก็คงจะดีซึ่งทางลีในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ซึ้งใจมากเลยนะครับที่เจ้านายของเขาเนี่ยเป็นคนดีแบบนี้ท่านอันผมรู้สึกภูมิใจอย่างสุดซึ้งที่มีโอกาสได้รับใช้ท่านและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปหากันต่อนะซึ่งท่านอันในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้มาเดินที่ตลาดอยู่ซึ่งตัวของเขาก็ได้ตื่นเต้นมากเลยซึ่งที่นี่มันคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดในนี้เลยนะและท่านนั้นเองนั้นก็ได้มีพ่อค้าคนนึงเนี่ยพูดขึ้นมาว่าคุณหนูไม่อยากเลี้ยงมังกรบ้างหรออันนี้คือไข่ของมังกรแท้ๆที่นำเข้ามาจากทวีปทางเหนือเลยนะซึ่งแน่นอนล่ะครับทางอันของเราเนี่ยก็ได้ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็ได้นึกว่าถ้าหากว่าเขาขี่มังกรเนี่ยมันจะเป็นยังไงงั้นหรอแถมยังเอามันไปสัตว์เลี้ยงได้อีกฉันอยากได้มันมากเลยซึ่งในตอนนี้กิเลสตัณหาของอันเนี่ยก็เยอะมากเลยนะครับอันเนี่ยเตรียมควักใบเลยนะแทบจะควักใบเทามา3ใบแล้วนะครับแต่ว่าทางรีนันตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชักมีดของเขาออกมาแล้วก็ได้บอกกับพ่อค้าไปว่ากล้าเอาของปลอมมาขายกับท่านผู้นี้รู้ตัวไหมว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ทางอันเนี่ยถึงกับห้ามไม่ทันเลยนะเดี๋ยวก่อนนะคุณรีจะทำอะไรนะซึ่งทางรีในตอนนี้สติมันก็ได้แตกไปหมดแล้วนะครับฟังไว้ให้ดีเราหยุดการค้ากับทวีปทางเหนือตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าสามารถนำเข้ามาได้แสดงว่านี่คือการลักลอบสินค้านำเข้าแล้วอีกอย่างนะไข่ของมังกรจะไม่ฟักท่านไม่เก็บไว้ในอุณหภูมิที่สูงกว่านี้จุดบนลวดลายก็มีสีเข้มมากกว่าปกติแถมขนาดก็ต่างจากที่เห็นในสมุดภาพด้วยที่สำคัญที่สุดนะร้านที่รวบรวมไข่ของมังกรที่หายากแถวนี้นะถ้ามันมีทางเป็นไปได้เลยที่เป็นไข่ของจิงเหลนยักษ์ในภูมิภาคแอนเซลต่างหากล่ะการโดนหมิ่นท่านอันน่ะสมควรกับการตายหมื่นครั้งและในตอนนี้นะตัวของเขาเนี่ยเตรียมกระซอกแล้วนะครับทางอันเนี่ยก็เลยมาห้ามไว้ก่อนนะเข้าใจแล้วผมน่ะไม่ซื้อแล้วผิดที่ผมไม่รู้เรื่องเองครับซึ่งในตอนนี้ชาวเมืองเนี่ยก็ได้มองกันเต็มไปหมดเลยนะทางรีดเนี่ยก็มาขอโทษแทนไม่ทันเลยซึ่งก็กลมหัวแล้วก็ได้บอกว่า
าผมน่ะพลาสติกหลุดไปชั่วขณะยอมรับโทษทุกประการเลยครับซึ่งทางอันในตอนนี้ตรงเขาเนี่ยก็ได้หน้าเสียเลยนะแล้วก็ได้พูดกับตัวเองไปว่าทุกครั้งที่ผมโดนหลอกจะเป็นแบบนี้เองงั้นหรอทำให้รอบรู้ให้มากขึ้นกว่านี้ได้มีคนตายแน่และพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางหากันต่อนะครับซึ่งทางอันในตอนนี้เนี่ยก็ได้กินของต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มีความสุขเป็นอย่างมากและในขณะที่อันเนี่ยกำลังไปซื้อเพิ่มนะครับตัวของเขานั้นก็ได้โดนจิกกระเป๋าตังค์โดยใครบางคนอ่ะนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้วิ่งเร็วมากเลยทางอันเนี่ยก็เพิ่งรู้ตัวว่ากระเป๋าตังค์ตัวเองนั้นหายไปทางริดไม่รอช้าอุ้มอันเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับแล้วก็วิ่งตามไปซึ่งเธอคนนั้นเนี่ยขณะที่วิ่งก็เร็วมากเลยซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ตามมาถึงตอกซอยนึงนะดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไปเจอเข้ากับแก๊ง3คนซึ่งก็รอลุมทำร้ายเธออยู่เลยโปกี้กี้พวกนั้นเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาขยะอย่างแกมีหน้านี่อีกหรอแล้วพวกมันเนี่ยก็ได้บอกไปว่าไอเด็กเวนี่ทำให้เสียเวลาชะมัดเลยแน่นอนนะครับทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้หยุดแค่นั้นเถอะซึ่งไอพวกนี้มันก็ไม่ยอมแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีแต่ว่าทางริดนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามารับไว้ด้วยมือเปล่าแล้วก็ได้บอกว่าอย่าเอามือสกปรกของแกน่ะมาแตะท่านอันแม้แต่นิดเดียวซึ่งทางริดนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้จัดการภายในแป๊บเดียวนะครับพอกิกกี้เนี่ยก็ได้วิ่งหนีกันไปหมดเลยทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขานั้นเห็นหญิงสาวอยู่ต่อหน้าเขานั้นแน่นอนละว่าตัวของเขาก็ได้ใช้สกิลประเมินซึ่งแน่นอนละครับผู้หญิงคนนี้นั้นมีความสามารถเวทที่ดีเด่นมากถึงขั้นแรงเอสเลยแถมนอกเหนือจากนั้นขานำทัพอยู่ที่92ใจรบอยู่ที่116เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ในช่วงกำลังเติบโตแต่ค่าใจรบของเธอกลับสูสีกับท่านพ่อต่อให้เธอมีค่าใจรบที่สูงมากแต่ค่าความเหมาะสมอื่นๆอยู่ระดับดีดังนั้นการต่อสู้นอกเหนือจากเวทไม่น่าจะเก่งแต่ว่านะเธอมีพลังด้านเวทมนต์ที่เหนือกว่าใครอยู่แล้วทางอันเนี่ยก็เลยไม่รอช้าแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าคือว่าช่วยมาเป็นข้ารับใช้ของผมได้หรือไม่แน่นอนนะเธอคนนั้นนะครับก็ได้งงสักพักนะแล้วก็ได้บอกกับริดไปว่าคุณริดเธอให้พรสวรรค์ด้านเวทมนต์ที่น่าทึ่งมากไม่มีใครมีพรสวรรค์เท่านี้แล้วซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับแล้วก็ได้บอกว่าอย่ามาตลกนะให้เป็นลูกน้องของเด็กอย่างนายถึงตายก็ไม่เอาด้วยหรอกซึ่งทางเพลงเนี่ยก็ได้วาร้อมต่างๆนานาเลยนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยก็ไม่ยอมมาซึ่งพอน้องนะมีผลบางอย่างอยู่นั่นเองแล้วน้องเนี่ยก็ได้ดูถูกดูแคลนทางอันไปด้วยนะว่าทางอันเนี่ยเป็นขุนนางที่มองคนจากชั้นสูงลงมาชั้นล่างจริงๆด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ตีเหมารวมทางอันเนี่ยเหมือนพวกขุนนางคนอื่นๆนะครับอันเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องต่างๆนานานะว่าเขาเนี่ยอยากพัฒนาประเทศอยากสร้างประเทศขึ้นมาใหม่อยากสร้างมันขึ้นมาใหม่อะไรทำนองนั้นนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ยอมเชื่อเลยและเธอเนี่ยก็ได้ทิ้งคีย์เวิร์ดสำคัญไว้ให้ทางอันว่าเธอเนี่ยไม่มีทางทิ้งที่นี่ได้หรอกซึ่งนั่นก็เพราะว่าด้านหลังอยู่ดีๆนะครับก็ได้มีเด็กกำพร้าเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเธอคนนี้เต็มไปหมดเลยซึ่งเหมือนว่าเธอคนนี้จะหายไปนาน2วันเลยแถมเธอยังถูกลักพาตัวด้วยซึ่งเธอก็ได้ให้ผลว่าเธอน่ะโดนค้าทาสแล้วเธอเนี่ยก็เลยหนีออกมานั่นเองซึ่งก็หนีออกมาเพื่อปกป้องเด็กพวกนี้แหละนะว่าเด็กพวกนี้น่ะจะมีข้าวกินไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับทางเพคของเรามาเห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มใจอ่อนแล้วก็ได้บอกว่าผมจะยอมตัดใจเรื่องของคุณนะครับทางเพคเนี่ยก็เลยเอาถุงเงินยื่นไปให้กับเธอคนนั้นแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเอาไปเถอะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าฉันนั้นไม่ขอบคุณหรอกนะนายเป็นคนให้เองนี่นายเนี่ยพิลึกคนชะมัดเลยแล้วเธอก็ได้พาพวกเด็กนะครับเดินจากไปทางเพคของเราก็เลยพูดกับริดไปว่าผมน่ะพาเธอไปด้วยไม่ได้หรอกครับและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาพักที่โรงแรมซึ่งในตอนนี้ทางอันเนี่ยก็ได้จิตตกเป็นอย่างมากเลยนะเพราะวันนี้น่ะเจอแต่อะไรแย่ๆมานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็คิดเล็กคิดน้อยมากเลยท่านนั้นเองนั้นพวกเด็กๆเนี่ยที่เจอกันตอนเมื่อกี้นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้วิ่งตามหาอะไรสักอย่างดูเหมือนว่าแน่นอนละทั้งเพคของเราเนี่ยก็รีบลงไปเลยแล้วก็ถามพวกเด็กๆว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอซึ่งพวกเด็กๆเนี่ยก็ได้บอกไปว่าชาร์ลอตน่ะชาร์ลอตโดนจับตัวไปแล้วซึ่งก็จับตัวไปโดยพวกกิกกี้3คนนั่นเองแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ภาพย้อนไปในอดีตของทางน้องชาร์ลอตนะครับซึ่งทางน้องชาร์ลอตเนี่ยก็มีชีวิตที่หดหู่มากเลยนะน้องเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อแม่ก็ได้เสียไปซึ่งพอทางน้องนะครับรู้ตัวว่าทางพ่อแม่เสียไปเนี่ยน้องเนี่ยก็กลายเป็นคนเร่ร่อนเลยนะตอนที่น้องรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นตัวตนที่แม้แต่จะถูกปฏิบัติอย่างแย่งมนุษย์ก็ยังทำไม่ได้ทำไมฉันน่ะถึงเกิดมาบนโลกนี้ด้วยนะและภาพก็ตัดมาหน้าปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นั้นทางน้องชาร์ลอตเนี่ยก็ได้โดนลักพาตัวมาที่ฐานทัพของพ่อการค้านั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ด่าทอทางน้องชาร์ลอตใหญ่เลยนะว่าเอาแต่สร้างปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ลุมทำร้ายนะครับทางน้องชาร์ลอตนะแต่ว่าทางน้องชาร์ลอตเนี่ยก็ไม่ได้ร้องไห้แม้แต่แอะเดียวเลยจนพวกมันน่ะสงสัยกันว่าต้องทำยังไงเนี่ยมันถึงไม่ร้องไห้เลยน่าเบื่อชะมัดซึ่งทางพ่อค้าทาสเนี่ยตัวของมันเนี่ยก็ได้บอกกับลูกน้องมันไปว่าฉันบอกไปหลายครั้งแล้วนะมีคนรับซื้อมันแล้วระวังหน้าน้อยคืนไปทำให้อายโรคจิตนั่นโกรธเข้าแล้วก็มีหวังได้งานเข้าพอดีและทันนั้นเองนั้นดูเหมือนว่าทุกเงินเนี่ยมันจะทะลักออกมานะครับซึ่งพอกิกกี้นั้นมันก็ได้เห็นนะแล้วมันเนี่ยก็จะรีบไปเอาแต่ว่าทางน้องชาร์ลอตนะครับน้องเนี่ยก็รีบมาคว้าไว้ทันนะแต่น้องเนี่ยก็หนีไปไม่ได้นะทางพ่อค้าทาสเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเดิมทีหนีไปแล้วคิดจะทำอะไรต่อล่ะก็แค่กลับไปใช้ชีวิตห่วยๆแบบเดิมไม่ใช่หรอชีวิตแกน่ะมันจบแล้วล่ะถ้าคิดจะโกรธแค้นก็โกรธแค้นที่พ่อแม่ทิ้งแกไปละกันและทางด้านหน้าประตูนะครับก็ได้มีทางคุณลิศนะทำการบุกเข้ามาเลยในตอนนี้
ี้ซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับได้เข้าไปซัดพวกกีกีเนี่ยจนมันนั้นหงายกันหมดเลยภายในแป๊บเดียวนะแล้วทางน้องอันของเรานั้นตรงเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้ามาเลยซึ่งพ่อขาทาสเนี่ยก็ได้มองอยู่สักพักพวกแกทำอะไรของพวกแกนะมาทำลายประตูบ้านคนอื่นแบบนี้ช่างเป็นเด็กพิเรนซะจริงนะซึ่งแน่นอนละครับทางอันในตัวของเขาได้ใช้สายตาของเขาอันนั้นประเมินว่าชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรซึ่งพ่อขาทาสเนี่ยมีชื่อว่าอันเบิร์ตนั่นเองนะครับซึ่งทางพ่อขาทาสก็ได้ตกใจเลยนะว่าทำไมไอ้หมอนี่น่ะถึงรู้ชื่อฉันได้ล่ะแต่งตัวแบบนี้น่ะเป็นขุนนางงั้นหรอใช่แล้วล่ะฉันน่ะเป็นพ่อขาทาสแล้วมันจะทำไมล่ะซึ่งทางเพคอร์เราเนี่ยก็ได้พูดตรงๆไปเลยไปช่วยปล่อยเธอด้วยพ่อขาเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะผมไม่เข้าใจเลยนะครับว่าคุณพูดอะไรไอ้นั่นเป็นทาสที่เป็นสินค้านะครับคุณนางอย่าพวกคุณที่แอบซื้อพวกนี้เป็นประจำคนจะเข้าใจดีใช่ไหมล่ะซึ่งทางเพคอร์เราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปเลยว่าไม่เข้าใจครับทางน้องชาร์ลอตเนี่ยก็ได้ตอบว่าทางเพคของเราไปโง่หรือเปล่านะนายนะอย่ามาสอดเรื่องชาวบ้านไม่เข้าเรื่องสิฉันกับนายเป็นคนแปลกหน้ากันนะทางเพคของเราก็เลยบอกไปผมสนใจคุณตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเลยว่าทำไมถึงได้มีสายตาที่ว่างเปล่าแบบนั้นหลังจากที่คิดอยู่นานในที่สุดผมก็เข้าใจครับซึ่งก่อนหน้านี้นั้นในขณะที่อันเนี่ยตัวของเขากำลังส่องสเตตัสอยู่นั้นมันก็ได้มีอยู่อันนึงนะครับที่มันขึ้นเลขหนึ่งเองซึ่งนั่นมันก็คือการไฟสูงซึ่งค่าไฟสูงนั้นมีแค่หนึ่งเองนะครับน้องอันของเราดรอปพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปว่าไฟสูงก็คือความปรารถนาที่คนคนนั้นเก็บซ่อนไว้ในใจบางครั้งมันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่หักหลังหรือเป็นภัยคุกคามได้เช่นกันแต่ว่านะก็ยังมีความหวังที่จะทำให้ดีขึ้นไม่ยอมแพ้และมุ่งสู่อนาคตอยู่ด้วยซึ่งเธอมีแค่หนึ่งเธอหมดหวังกับอนาคตแล้วมีเรื่องน่าเศร้าแบบนี้ด้วยงั้นหรอซึ่งพอขาทาสมันก็ได้ตลกออกมาเลยนะไอ้นั่นน่ะเป็นทาสนะครับทาสไม่มีอนาคตมันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอซึ่งทางอันของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้โกรธมากเลยนะว่าทำไมคุณถึงขำล่ะครับการปกป้องอนาคตของเด็กน่ะคือหน้าที่ของผู้ใหญ่ทั้งที่คุณกำลังพรากอนาคตนั้นไปทำไมถึงหัวเราะได้เธอเป็นอะไรนั้นเธอเป็นคนกำหนดเองครับไม่ใช่เพราะคุณหรอกซึ่งทางน้องชาลอตนั้นก็ได้นึกถึงอดีตนะว่าร้องไห้ครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่กันงั้นหรอจำไม่ได้แล้วล่ะร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีไม่ได้ช่วยให้มีชีวิตรอดต่อไปด้วยก่อนอื่นเริ่มจากล้มเลิกความฝันคนเราถูกกำหนดชะตาชีวิตมาตั้งแต่วินาทีที่เกิดแล้วทั้งสายตาที่เย็นชาคำด่าทอรวมถึงความรุนแรงขอแค่ปิดกั้นจิตใจไว้ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วคนที่ร้องไห้คือคนที่อ่อนแอถ้าอ่อนแอก็ต้องตายฉันตัดสินใจแล้วว่าจะคิดถึงการใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งเท่านั้นซึ่งในตอนปัจจุบันนะครับในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยแล้วน้องก็ไม่เข้าใจกับตัวเองเลยนะว่าในตอนนี้น่ะทำไมฉันถึงได้ร้องไห้ออกมากันนะเหลือทานั้นเองนะครับท้าลูกน้องทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้ลงมาจะจัดการนะทั้ง3คนนั่นเองทางอันก็เลยบอกกับลิซไปนะครับว่าคุณลิซขอรบกวนหน่อยได้ไหมซึ่งทางลิซเนี่ยก็ได้รับปากนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ของขึ้นแล้วในตอนนี้ซึ่งก็จับคอไอ้เจ้าหมอนี่นะครับจนลอยเลยทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจในฝีมือของทางลิซนะซึ่งในตอนนี้นะลิซเนี่ยก็ได้คลั่งไปแล้วพวกแกรู้ไหมว่าได้ทำอะไรลงไปโทษของการทำให้ท่านอันโกรธนั้นสมควรแก่การตายหมื่นครั้งซึ่งทางลิซในตัวของเขานะครับก็ได้ทำการต่อกรกับพวกกิ๊กกี้ทั้ง10คนเลยนะซึ่งตัวของเขานั้นก็ได้พลิ้วจัดเลยนะครับทำการจัดการเจ้ากิ๊กกี้ทั้งหมดนี้เนี่ยได้สบายสบายเลยซึ่งทางลิซเนี่ยก็ได้แข็งแกร่งมากในตอนนี้ซึ่งก็ได้มีวัดของทุกคนนะลงมาแล้วซึ่งไอ้หมอนี่เนี่ยมันตัวใหญ่มากเลยดูเหมือนว่าเจ้านี่นะครับเคนผู้บัญชาการทหารราบของกองทัพคานาเร่มาก่อนถึงจะถูกปลดออกก็เถอะนะและในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่อกรกับทางลิซนั่นเองนะซึ่งทางคู่เนี่ยก็ได้ทำการบอกกันนะครับแน่นอนแหละว่าทางลิซนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้พลิ้วจัดนะทำการโจมตีใส่พี่โรสเนี่ยอย่างสบายๆเลยนะครับทางอันเนี่ยก็เลยบอกไปนะพรสวรรค์ของคุณเรียกคนคนนั้นน่ะมันต่างกันคนละชั้นซึ่งแน่นอนในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คลี่คลายสถานการณ์กันเสร็จหมดแล้วนั่นเองทางพ่อขาทาสเนี่ยก็ได้ตกใจนะพวกแกรู้หรือเปล่าทำอะไรลงไปพ่อขาทาสได้รับการยอมรับจากผู้ว่าเมืองคานาเรด้วยนะรู้หรือเปล่าทางน้องอันของเราก็ได้บอกไปนะครับผมรู้ดีเพราะงั้นผมจะจ่ายเงินให้ผมซื้อเธอก็แล้วกันนะครับพ่อขาเนี่ยก็ได้งงนะพูดอะไรออกมาแค่นั้นเรื่องจบได้ที่ไหนกันเล่าซึ่งทางลิซก็ได้เข้ามาขวางเลยนะครับคุณอันเบิร์ตการขาทาสนั้นความเชื่อใจคือโลกทั้งใบคุณคงเข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีที่สุดใช่ไหมล่ะครับพวกเราพาเธอกลับไปทางนี้เลยก็ได้นะแต่แบบนั้นน่ะมันจะทำให้คุณเสียหน้าถ้าหากโดนแย่งทาสที่หาซื้อได้แล้วแล้วก็ถ้าอย่างนั้นอ้างว่ามีคนมาซื้อในราคาที่สูงกว่ามันดีกว่างั้นหรอถ้าหากคิดจะไม่รับข้อเสนอนี้ไว้แล้วก็ทางเราก็คงจำเป็นต้องกำจัดต้นตอที่เป็นอันตรายให้สิ้นซากตรงนี้เลยซึ่งแน่นอนล่ะครับพอค้างเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วนะแล้วก็ไปอันตกลงซึ่งพวกเขาก็ได้ตัวทางชาร์ลอตมาแล้วนั่นเองนะครับทั้ง2คนนะครับได้เดินเข้ามาหาทางชาร์ลอตแล้วก็ได้บอกว่านี่นะมันก็ช้าแล้วนะกลับบ้านกันเถอะครับทุกคนน่ะกำลังรออยู่นะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินออกจากที่นั่นมาซึ่งทางน้องนะครับก็ได้บอกกับทางอันไปว่าฉันมีที่ที่อยากแวะไปหน่อยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินขึ้นภูเขามานะครับซึ่งสีหน้าของอันในตอนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนั่นเองยังไม่ถึงอีกหรอกครับผมน่ะผมจะตายแล้วครับซึ่งผมก็แปลกใจมากเลยนะว่าทำไมทางลีดนั้นไม่อุ้มเขาล่ะซึ่งในตอนนี้ก็มาถึงปลายเขาแล้วซึ่งวิวที่นี่มันก็สุดยอดมากเลยซึ่งก็เห็นทั้งเมืองเลยนะครับดูเหมือนว่าที่นี่นั้นจะเป็นสถานที่รับของน้องนั่นเองพอน้องได้เห็นทิวทัศน์นี้แล้วเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นรู้สึกจิ๊บจ้อยไปเลยเพราะงั้นนานๆทีเลยมาที่นี่แล้วก็เหม่อมองทิวทัศน์นี้ไปเรื่อย
เลยฉันน่ะชอบนะที่นี่นะทางอันเนี่ยก็ได้ตกใจว่าทำไมบอกเรื่องนี้กับผมงั้นหรอเธอเนี่ยก็ได้มีคำถามนะครับจะถามกับอันสักหน่อยนายเคยบอกว่าอยากสร้างเมืองที่คนอย่างฉันอยู่ได้อย่างสบายใจใช่ไหมล่ะทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะอันเนี่ยก็เลยพูดตรงๆไปเลยผมน่ะชอบเด็กนะซึ่งเขาก็ลืมตัวนะครับความจริงเขาเนี่ยก็เป็นเด็กเหมือนกันซึ่งเขาก็ได้นึกถึงอดีตนะยามที่เหนื่อยล้าหรือท้อแท้เพราะได้เห็นรอยยิ้มของเด็กนั้นก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาครับคิดว่าเป็นเพราะรอยยิ้มของเด็กๆที่ล้นไปด้วยความหวังการมีความหวังก็หมายถึงการตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ในอนาคตความตื่นเต้นเหล่านั้นเปลี่ยนมาได้พลังอันยิ่งใหญ่ดังที่ผมรู้สึกมีพลังขึ้นมามันยังส่งต่อไปให้พ่อผู้ใหญ่ด้วยอยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้อยากลองท้าทายสิ่งใหม่ๆผมคิดว่าพลังที่มีชีวิตชีวาแบบนั้นจะทำให้เมืองนี้น่าอยู่ขึ้นเพื่อจะให้เป็นเช่นนั้นเราต้องสร้างที่ที่เด็กๆสามารถมีความหวังต่ออยู่ได้ผมว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่นะและก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงอยากสร้างเมืองที่พวกคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจและมีความหวังให้ได้ครับซึ่งทางอันในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็เผลอหลุดตัวแล้วก็พูดสะเทเลยนะอันเนี่ยก็ได้รู้สึกตัวนะครับแล้วก็ได้บอกว่าขอโทษที่พูดจาอ่อนเก่งนะครับสรุปก็คืออยากใช้ชีวิตที่สนุกสนานกับทุกคนอย่างสนิทสนมนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปเลยนะว่าไปกันเถอะฉันจะรับใช้นายเองถึงฉันจะมีเด็กพวกนั้นแหละนะฉันเองก็อยากให้พวกนั้นได้เดินบนอนาคตที่นายพูดถึงเหมือนกันแน่นอนนะครับทางลิ้นเนี่ยก็ได้เอาอะไรบางอย่างออกมานะถ้าอย่างนั้นช่วยแสดงพรสวรรค์ให้เห็นก่อนซึ่งมันก็คืออุปกรณ์เวทนั่นเองนะครับทางลิ้นเนี่ยก็เลยบอกกับอันไปว่าผมน่ะเห็นมันวางอยู่เฉยๆในบ้านที่เพิ่งไปมาก็เลยยืมมาครับลองใช้เวทมนต์ให้ดูตรงนี้หน่อยสิผมไม่ได้เคลือบแคลงในตัวท่านอันหรอกนะแต่ว่าผมอยากดูด้วยตาตัวเองว่าเธอจะพรสวรรค์จริงหรือเปล่าอยากจะรับเธอมาเป็นพวกก็ต่อเมื่อรู้ว่ามีพรสวรรค์นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกไปนะมันก็จริงแหละนะแต่มันเป็นครั้งแรกของฉันจริงๆเลยเรื่องใช้เวทมนต์เนี่ยแถมฉันน่ะไม่รู้วิธีใช้ด้วยซึ่งแน่นอนล่ะครับทางลิ้นเนี่ยก็เลยจะสอนให้นะซึ่งก็เป็นเบื้องต้นนั่นเองอันนี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเวทมนต์ได้เท่าไหร่เหมือนกันแถมยังไม่เคยเห็นความเหมาะสมด้านเวทมนต์ระดับ S ด้วยเธอมีพลังมากน้อยแค่ไหนกันนะและในตอนนี้นะครับการทดสอบเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วนั่นเองน้องเนี่ยก็ไม่รอช้านะน้องได้ไร้คาถาฟอร์มาอิกุนิอิรับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ใช้ธาตุไฟนะครับแล้วก็ได้ยิงขึ้นไปบนฟ้านะซึ่งมันก็เป็นลูกไฟก้อนใหญ่เลยแล้วก็ได้ระเบิดไปทั่วฟ้าซึ่งทั้งเมืองเนี่ยก็ได้เห็นกันหมดเลยนะครับแน่นอนละครับทุกคนเนี่ยก็ต่างช็อกนั่นเองโดยเฉพาะทางอันกับทางลิศอ่ะนะซึ่งพวกเขายืนอึ้งกันอยู่สักพักพร้อมกับเหงื่อตกเลยนะน้องชาร์ลอตเนี่ยก็ได้หันมาแล้วก็ได้พูดกับอันไปว่าเป็นยังไงบ้างล่ะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ยอมรับทางชาร์ลอตแล้วนั่นเองน้องเนี่ยก็ได้ถามกับอันไปนะฉันอยากถามนายสักเรื่องนึงค่ารับใช้น่ะได้ที่พักอาศัยกับอาหารด้วยหรือเปล่าซึ่งก็ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ก็ไม่มากนักแต่ค่าแรงน่ะจะจ่ายให้ทุกเดือนซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่ายกค่าแรงทุกเดือนนั้นให้กับเจ้าเด็กพวกนั้นนะครับถ้าไม่มีฉันน่ะคงใช้ชีวิตลำบากน่าดูเลยฉันขอแค่ได้อยู่อาศัยกับอาหารก็พอแล้วซึ่งทางอันเนี่ยก็ได้รับเรื่องนะครับและเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเขานั้นจะรับประกันให้เองแต่ผมขอแค่อย่างเดียวนะผมตั้งตารอชมอนาคตของคุณอยู่เหมือนกันนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้คุกเข่าลงมาเลยดิฉันขอทุ่มเททุกอย่างเพื่อความฝันของท่านท่านอันซึ่งทางอันเนี่ยก็ทำตัวไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็ได้เขินมากเลยนะไม่เอาสิครับจู่ๆก็มาทางการแบบนี้น่ะและน้องเนี่ยก็ได้คืนคำพูดเลยงั้นก็เอาตามเดิมละกันฉันไม่รู้จักคำยากๆด้วยถามฉันด้วยพี่สาวด้วยสินะและตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มารูปเป้าหมายกันแล้วแล้วก็ได้เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะครับซึ่งก่อนกลับบ้านเนี่ยก็ได้พาทางน้องชาร์ลอตต์นะไปลาพวกเด็กๆที่เธอเนี่ยดูแลมาตลอดนะครับซึ่งพวกเด็กๆเนี่ยก็ได้ต่างร้องไห้มากเลยนะทางอันเนี่ยมาเห็นสถานการณ์แบบนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าคุณลิซกับคุณชาร์ลอตต์ได้พักพวกที่น่าอุ่นใจมาแล้ว2คนกำลังของตระกูลโรแวนนั้นแน่นอนว่าเพิ่มขึ้นแต่สภาพตามตรงเลยว่ารู้สึกกดดันนิดหน่อยทางเด็กคนเหล่านี้สุดยอดขนาดนี้แต่คนที่ต้องนำพาพวกเขาคือคนธรรมดาอย่างผมจะทำได้จริงๆหรือเปล่านะคงจะไม่ทำพลาดจนเป็นการทรยศความคาดหวังใช่มั้ยแต่ก็สัญญาไปแล้วนะว่าผมจะสร้างเมืองที่ดีต้องพยายามให้เต็มที่แล้วซึ่งตัดมาที่บ้านของทางอันนะครับซึ่งในตอนนี้คุณพ่อเนี่ยก็ได้ออกมาต้อนรับนะแต่ว่าเห็นเป็นทางผู้หญิงเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปเลยไม่ได้ให้ผู้หญิงไปอยู่ในสนามรบแบบนั้นมันอันตรายเกินไปซึ่งทางชาร์ลอตเนี่ยก็ได้ทดสอบให้กับทางคุณพ่อดูนะครับซึ่งก็แน่นอนละน้องเนี่ยก็ได้ใช้วิชาเดิมเลยนะแล้วมันก็ได้ระเบิดเต็มเมืองไปเลยซึ่งทางคุณพ่อของทางอันเนี่ยก็ได้คืนคำเลยนะครับรบกวนด้วยนะและในตอนนี้นะครับทางอันเนี่ยก็ได้สมาชิกเพิ่มมาแล้วอีก1คนแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4ตัดมาทางบ้านของทางพระเอกของเรานะครับหรือว่าทางอันนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะทางท่านพ่อของเขาก็ได้กลับมาแล้วนะครับซึ่งก็กลับมาอย่างปลอดภัยเลยเป็นเรื่องดีเป็นอย่างมากเลยนะตัวของอันนะครับได้พูดขึ้นมาว่าเขตคานาเรที่เราอาศัยอยู่นั้นได้มีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกับแคว้นไซและท่านพ่อก็ถูกเรียกตัวไปสงครามหลายครั้งต่อหลายครั้งเลยแต่ว่านะบรรยากาศภายในดินแดนของเราไม่ได้หม่นหมองเลยซึ่งทางตัวของอันนั้นก็ได้สอบถามกับทางท่านพ่อของเขานะครับว่าสงครามในครั้งนี้น่ะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งท่านพ่อเนี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่าคว้าแชมป์มาได้อย่างงดงามเลยและตัวเอกครั้งนี้ก็เป็นเจ้าหญิงนั่น
แหละนะซึ่งก็หมายถึงทางชาร์ลอตต์นั่นแหละครับที่เอามาจากตอนที่แล้วนั่นเองซึ่งน้องนั่นก็ฉายไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะทางชาร์ลอตต์นั่นนะครับมาที่ตระกูลของทางตัวของอันเนี่ยได้3ปีแล้วคุณชาร์ลอตต์ที่ปรากฏตัวมาดังดาวหางได้กลายเป็นที่หวั่นกลัวในฐานะทหารเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามรบในพริบตาและเธอถูกขนานนามว่าเจ้าหญิงแห่งเปลวเพลิงโลแวนเป็นพ่อคุณชาร์ลอตต์นั้นก็กำลังเวทมนต์จึงเป็นดาวเด่นดวงที่2ของตระกูลโลแวนเทียบเคียงกับทหารราบที่ตอนนี้ท่านพ่อบัญชาการอยู่ด้วยความสามารถอันโดดเด่นเพียงคนเดียวสถานการณ์มันเปลี่ยนไปยิ่งกว่าที่คิดอีกเป็นอีกครั้งที่เราคิดว่าความสามารถเป็นสิ่งสำคัญและก็มีเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องนึงนะครับในตอนนี้นั้นทางคุณแม่ของอันเนี่ยได้คลอดลูกมาถึง2คนเลยทีเดียวทั้งตัวของอันนะครับก็เลยมีน้องชายและน้องสาวฟ้าแฝดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะซึ่งหน้าตาเนี่ยก็คล้ายกับอันทุกคนเลยนะครับทั้งตัวของทางอันนั้นก็ได้แอบส่องสเตตัสด้วยนะว่าทั้ง2คนจะคอยช่วยเหลือตระกูลโรแวนอนาคตได้อย่างแน่นอนและในตอนนี้นะครับทั้งตัวของลิสเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้นำข้อมูลบางอย่างมาบอกกับอันไปว่าคุณอันเรามีข่าวดีแล้วนะครับพวกเราอาจจะเจอบุคลากรคนใหม่แล้วก็ได้ลิสเนี่ยได้พูดต่อว่าถึงแม้ตระกูลนักล่าจะย้ายเข้ามายังแลมเบิร์กแต่ดูเหมือนว่า2พี่น้องในตระกูลนั้นจะมีชื่อเสียงขึ้นมาจากความสูงและความแข็งแรงแน่นอนครับจังหวะนี้นั้นตัวของอันเนี่ยก็จะไม่พลาดแน่นอนนะตัวของเขาได้กำลังเตรียมตัวออกเดินทางไปกันแล้วนะครับโดยในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเตรียมมากับทางเลดอยู่นั้นทางน้องชาร์ลอตต์ที่นั่งอยู่บนต้นไม้ก็ได้ถามกับพวกเขาว่าจะไปไหนงั้นหรอตัวของอันเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าเห็นว่ามีคนเก่งๆย้ายเข้ามาอยู่ในป่าเลยว่าจะไปพบสักหน่อยตัวของทางชาร์ลอตต์ไม่รอช้านะตัวของน้องเนี่ยก็บอกว่าจะตามไปคุ้มกันให้เองวันนี้นะไม่มีงานด้วยแหละนะแน่นอนละครับสภาพเนี่ยทั้ง3คนก็ได้ซ้อน3ไปเลยนะซึ่งตัวของอันเนี่ยก็คาดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นแบบนี้ไปซะได้ตัวของทางชาร์ลอตต์เนี่ยก็ได้บ่นกับลิซไปนะครับว่าเร่งความเร็วมามากกว่านี้ไม่ได้งั้นหรอลิซเนี่ยก็ได้เถียงไปนะมันหนักพอเธอขึ้นมาขี่ด้วยนั่นแหละทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ตีกันอีกแล้วนะครับแล้วท่านน้องชาร์ลอตต์ได้ไล่ให้ทางตัวของลิซลงไปวิ่งด้วยนะแต่เขาเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็ได้เถียงไปว่าตามมาเองแล้วยังจะหน้าด้านอีกนะซึ่งก็ด่าแรงมากเลยแต่น้องชาร์ลอตต์เนี่ยก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรนะครับน้องได้ยิ้มขึ้นมาแล้วก็ได้บอกแล้วไงว่าฉันน่ะจะมาเป็นคนคุ้มกันของทางท่านอันให้เองฉันยังมีผลงานในสนามรบอีกด้วยนะซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ขิงกันไปขิงกันมาเลยนะครับจนทางอันน่ะอึดอัดเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้บอกทิ้งท้ายไปว่าเราจะไปหาพวกพ้องเพิ่มแต่ทำไมต้องแตกคอกันเองล่ะครับและในตอนนี้นั้นก็ได้มีลูกธนูลูกนึงเนี่ยยิงโดนเข้าไปที่หมูป่านะครับซึ่งก็แม่นจัดเลยแน่นอนล่ะนะ2คนนี้นะครับเป็นคนที่อันตามหาเองพวกเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งมาหาทางอันเขาเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าพวกเราน่ะไม่เห็นคนอยู่แถวนี้ขอโทษด้วยนะครับเป็นอะไรกันหรือเปล่าซึ่งทางอันเนี่ยตัวของเขาก็ไม่รอช้าได้ใช้สกิลประเมินมองดูเลยนะครับว่า2คนนี้น่ะมีสเตตัสเป็นยังไงกันบ้างซึ่งก็ปรากฏว่าหวานแล้วเชียวนะที่น้องในข่าวลือนี่เองค่าใจรบของทั้ง2คนคือ67และ65ถือว่าใช้ได้เลยคุณคาทอสมีความเหมาะสมกับการเป็นทหารราบอยู่ที่ A ส่วนคุณมาร์คเหมาะสมเป็นพลธนูที่ A เหมือนกันทางอันก็ไม่รอช้านะได้บอกตรงๆเลยว่าผมน่ะมีเรื่องจะรบกวนทั้ง2คนหน่อยและในตอนนี้ภาพเนี่ยก็ตัดมาที่บ้านของทางชาย2คนนั้นนะครับซึ่งพอมาถึงนั้นก็ได้มีเนื้อของทางหมูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจนทางอันเนี่ยตาลูกบ่าวเลยนะครับรวมถึงน้องชาร์ลอตต์ด้วยโดยคุณพ่อของทั้ง2คนได้พูดขึ้นมาว่าท่านอุตส่าห์เดินทางมาไกลเพื่อมายังหุบเขาลึกเช่นนี้ต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่สามารถต้อนรับดีๆได้เพราะจู่ๆน่ะเขาก็แวะเข้ามาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้กินอาหารกันอย่างอร่อยเลยนะทางคุณพ่อก็ได้ถามกับอันไปว่าลูกชายท่านจากภูคลองที่วันนี้มีธุระอันใดถึงเดินทางมาที่นี่งั้นหรอครับอันเนี่ยก็ได้เข้าเรื่องเลยนะว่าผมอยากให้คุณกาทอสกับคุณมาร์คนั้นเข้ามาทำงานเป็นทหารของตระกูลโรแวนครับซึ่งทางคุณพ่อเนี่ยแล้วก็น้องๆนะครับได้ต่างตกใจเป็นอย่างมากเลยอันเนี่ยก็ได้สาธยายพรสวรรค์ของเขาทั้ง2คนไปนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต่างดีใจเป็นอย่างมากเลยนะดูเหมือนว่าทั้ง2คนนะครับอยากเป็นทหารอยู่แล้วด้วยและคุณพ่อก็ได้พูดถึงเด็กคนนึงนะครับที่มีชื่อว่าโลเซลนั่นเองตัวคุณพ่อได้พูดขึ้นมาว่าทรงก็เป็นลูกชายของท่านเจ้าผู้ครองที่เลยนะครับท่านดูเด็ดเดียวจนโลเซลเทียบไม่ติดเลยทั้งที่อายุไม่ต่างกันเลยแท้ๆและในระหว่างที่ทั้ง2คนคุยเรื่องโลเซลกันอยู่นั้นก็ได้มีเด็กคนนึงเนี่ยแอบเอามือนะครับจะจิกขนมปังไปอ่ะนะแต่ว่าทางน้องชาร์ลอตต์เนี่ยก็ได้แอบเห็นนั่นเองน้องชาร์ลอตต์เนี่ยก็ได้ถามว่าเด็กคนนั้นหรือเปล่านะที่ชื่อโลเซลน่ะส่วนทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับว่าเขาน่ะโผล่มาตอนไหนคุณพ่อเนี่ยก็ได้บ่นเลยนะว่ามัวทำอะไรอยู่ล่ะไม่เข้ามาทักทายเลยนั่นลูกชายของท่านเจ้าผู้ครองที่นะซึ่งตัวของทางน้องโลเซลเนี่ยจะอายมากเลยนะครับตัวของลิซเนี่ยเมื่อสังเกตเห็นสีผมของน้องนะถึงกับพูดขึ้นมาเลยว่าสีผมเนี่ยมันจะต่างกับคนพี่ทั้ง2คนเลยด้วยทางอาตัวของเขาก็ไม่รอช้าก็ลองเช็คดูหน่อยนะว่าสเตตัสของน้องเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าเด็กชายคนนี้นะครับปัญญาเนี่ยอยู่ที่109เลยทางอันน่ะถึงกับน้ำพุ่งจากปากเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยตกใจมากและไม่เคยเห็นคนมีค่าสติปัญญาขนาดนี้มาก่อนเลยตัวของเขาได้คิดขึ้นมานะครับว่าค่าปัญญาอะไรกันเนี่ยเทียบเท่ากับคูโรดะคัมเบเลยมีถึง109เนี่ยสัปหลาดชัดๆเลยดีไม่ดีในจักรวรรดิซามาฟอสคงไม่มีใครเหนือกว่าเด็กคนนี้แล้วล่ะถึงแม้ในตอนนี้เขาจะมีความสามารถทุกอย่างต่ำเพราะว่าเขาอายุยังแค่5ขวบแต่ถ้าโตขึ้นแล้วก็เขาจะต้องเป็นข้ารับใช้ที่เก่งกาจแน่ๆตัวของทางเพจนะครับตัวของเขาก็ไม่รอช้าเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าคุณพ่อผมได้เด็กคนนั้นมาเป็นข้ารับใช้ด้วยซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ได้ต่างตกใจแล้วก็ได้ห้ามเอาไว้ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับเด็กคนนี้เนี่ยอย่าเลยเขาไม่แต่จะรบกวนท่านจากผู้ครองที่เปล่าๆอันเนี่ยไม่สนใจเลยนะคร
ครับแล้วก็ได้มุ่งตรงไปหาน้องแล้วก็ได้บอกไปว่าโรเซลคุ้งช่วยมาด้วยกันจะได้หรือเปล่าน้องโรเซลเนี่ยก็ได้คิดสักพักนะครับจะให้ผมเป็นข้ารับใช้งั้นหรอให้ผมเป็นข้ารับใช้เนี่ยนะซึ่งน้องก็ได้ร้องไห้ขึ้นมาเลยนะครับน่าสงสารมากเลยเนี่ยแปลว่าผมน่ะจะต้องไปสู้ด้วยงั้นหรอซึ่งภาพของในห่วงน้องเนี่ยก็ดูไม่ดีมากเลยนะครับสีหน้าของทั้ง3คนเนี่ยอันลิสแล้วก็ทางชาร์ลอตเนี่ยดูชั่วร้ายมากในสายตาของน้องในตอนนี้นะไม่แปลกเลยน้องเนี่ยจะกลัวมากเลยนะครับน้องได้ร้องไห้แล้วก็รีบวิ่งออกไปเลยแน่นอนแล้วนะในตอนนี้ทางตัวของอันเนี่ยก็ได้โดนปฏิเสธอีกแล้วนั่นเองคุณพ่อเนี่ยก็ได้ขอโทษกับอันไปเลยนะครับผมเนี่ยคิดว่าเขาน่ะไม่ไหวหรอกครับเทียบกับพวกกาทอสหมอนั่นน่ะมาร่างกายอ่อนแอใจไม่สู้เมื่อ2ปีก่อนคุณแม่ของเขาเสียหลังจากนั้นมาเขาก็เอาแต่ขังตัวเองในห้องมาตลอดหากเป็นลูกผู้ชายในบ้านนักล่าอายุประมาณนั้นก็ควรจะเริ่มฝึกพาฟื้นกับยิงธนูแล้วอย่าว่าแต่สงครามเลยเขาเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากมากทางอันเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าคุณพ่อความสามารถของโรเซลคุ้งน่ะไม่ได้เป็นความสามารถด้านทหารแบบพวกพี่หรอกนะครับมันเป็นความสามารถด้านนักยุทธศาสตร์ที่ใช้สติปัญญาซึ่งคุณพ่อก็ได้แอบเห็นด้วยกับเรื่องนั้นอยู่นะว่าเด็กคนนั้นหัววายจริงๆทางอันเนี่ยก็ได้ตามตื้อคุณพ่อนะครับว่าเด็กคนนั้นน่ะจะเป็นหัวเรื่องหัวแรงให้เราได้อย่างแน่นอนผมน่ะจะลองไปชนเข้าอีกทีนะภาพตัดมานะครับทางอันเนี่ยก็ได้เปิดประตูห้องของน้องโรเซลเข้ามาแล้วก็ได้เห็นหนังสือของน้องนะถือว่าน้องเนี่ยชอบหนังสือมากเลยน้องให้ผลมาว่าบ้านเราน่ะจะมีหนังสือแค่เล่มนี้เล่มเดียวเถอะนะผมน่ะชอบหนังสือมากแต่นี่น่ะมันเป็นหนังสือของคุณแม่ที่เขาอ่านให้ฟังถึงแม้ผมจะทำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ตอนที่อ่านหนังสือนั้นมันทำให้ผมลืมเรื่องที่ไม่ชอบไปทั้งหมดเลยอันเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าอยากจะชวนไปเที่ยวเล่นที่ห้องสมุดของตระกูลเราได้หรือเปล่าล่ะทีแรกน่ะน้องก็กลัวนะครับว่าทางอันจะวางแผนให้น้องปฏิเสธไม่ได้หลังอ่านหนังสือไปแล้วนะแต่ทางอันเนี่ยตัวของเขาเนี่ยได้บอกว่าไม่ใช่เห็นว่านายน่ะชอบหนังสือก็เลยลองถามดูเท่านั้นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ยอมไปด้วยนะครับเป็นรอบนี้ถ้าไปดูหนังสือเฉยๆนะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงบ้านของทางอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยทางน้องโนเซลนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับร้องไห้เลยเมื่อโดนหมาเลียนั่นเองนี่มันสัตว์ป่านี่เราต้องโดนกินแน่ๆเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางพี่ชายทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ตะลึงอยู่นะว่านี่น่ะมันกว้างกว่าบ้านพวกเขาหลายเท่าเลยแถมชุดก่อนั่นก็อย่างเท่ทางอันเนี่ยก็เลยแนะนำตัวทางน้องชาร์ลอตให้ฟังนะว่าทางน้องชาร์ลอตน่ะเป็นหัวหน้ากองเวทมนต์ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับมีผู้หญิงเป็นหัวหน้างั้นหรอเท่สุดไปเลยอ่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ชอบไอ้สองตัวนี้มากเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าพวกนั้นเนี่ยมีแววอยู่นะงั้นก็ตามมาสิเดี๋ยวฉันแนะนำให้ฟังเองซึ่งในตอนนี้นะก็ได้ทิ้งน้องโรเซลเอาไว้คนเดียวเรียบร้อยแล้วซึ่งทางอันเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับได้พาน้องไปที่ห้องสมุดหนังสือซึ่งน้องเนี่ยก็ได้มีความสุขมากเลยสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะมีหนังสือของแคว้นไซอันอยู่ครบหมดเลยนะเชิญอ่านได้ตามสบายเลยเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปเรียนหนังสือประจำวันหรือออกไปข้างนอกสักพักมีปัญหาอะไรเนี่ยบอกคุณลิซได้เลยนะซึ่งทางลิซเนี่ยก็ได้เฝ้านะครับทางน้องโรเซลน่ะอ่านหนังสือนั่นเองตัดมาอีกทีนะทางตัวของอันนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบไปงีบหลับนะครับซึ่งกลับไปพอตัวเลยจนตกเย็นเลยนะตัวของเขาได้รีบวิ่งลงมาแล้วก็มาดูนะครับว่าทางน้องโรเซลเนี่ยกลับหรือยังซึ่งพอเปิดประตูเข้ามานั้นก็ปรากฏว่าทางน้องโรเซลเนี่ยอ่านหนังสือเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ได้สลบไปนะครับซึ่งก็สลบไปเพราะความเหนื่อยล้านะลิซก็ได้รายงานมาว่าพ่อสอนคำที่ไม่รู้จักให้เขาจดจำได้ทันทีเลยหลังจากนั้นเขายังเอาไปเปรียบเทียบเพื่อเข้าใจมันให้มากขึ้นอีกด้วยทั้งตัวของอันนะครับก็เลยใช้สกิลประเมินลองดูอีกครั้งนะว่าเสตัสเป็นยังไงบ้างปรากฏว่านะครับค่าสติปัญญาเนี่ยมันอยู่ไม่คงที่เลยนะมีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเองพลังในการดูดซับน่ะสุดยอดมากแต่ในตอนนี้พวกพี่ๆของเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วนะครับเพื่อจะมารับทางน้องโรเซลน่ะกลับบ้านนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจอ่ะนะว่าทางน้องโรเซลหลับอยู่งั้นหรอให้ตายสิทางที่อ่านหนังสือไม่ได้มันน่าสนุกตรงไหนกันอันเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะว่าเด็กคนนี้น่ะอ่านหนังสือไม่ได้งั้นหรอซึ่งก็เหมือนจะใช่นะครับมีแต่คุณแม่ของพวกเขานั้นได้เสียไปที่อ่านมันได้แต่พวกเขาเนี่ยเป็นนักล่าจึงไม่จำเป็นต้องอ่านมันในตอนนี้ทำให้อันเนี่ยก็ได้ตกใจยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็ได้บอกกับทางโรเซลที่กำลังตื่นขึ้นมาไปว่าโรเซลคุ้งนายไปจำตรงสือมาจากไหนงั้นหรอน้องเนี่ยมันก็ได้ให้ผลว่าก็เมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่เล่าให้ฟังผมเนี่ยก็เลยลองจับคู่ตัวหนังสือที่เขียนเอาไว้พอทำแบบนั้นผมก็อ่านมันได้ขึ้นมาเลยซึ่งตอนนั้นทางน้องเนี่ยก็ได้3ขวบอย่างนั้นเองนะครับก็สามารถอ่านหนังสือได้แล้วนั่นเองอะนะน้องเนี่ยก็ได้บอกไปอีกว่าผมจำเรื่องราวส่วนใหญ่ตั้งแต่เกิดมาได้หมดเลยนะซึ่งนี่นะครับท่านทุกคนถึงกับช็อกไปเลยแน่นอนละครับถ้าหากปล่อยความสัมพันธ์แบบนี้ไปอีกมันน่าเสียดายมากซึ่งตกดึกมานะครับทั้ง3คนเนี่ยก็ได้มาจับเข่าคุยกันอะนะมันต้องอธิบายยังไงเนี่ยให้ครอบครัวคีชาถึงจะเข้าใจกันนะว่าทางโรเซลเนี่ยมีความสามารถเยอะมากเลยลิสเนี่ยก็เลยบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นคุณเกรกหรือว่าโรเซลถ้าได้เรียนรู้ว่าเราสามารถล่าสัตว์ด้วยวิธีอื่นนอกจากยิงธนูได้มันน่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของเขาได้นะครับแต่มาในอีกวันนะอันเนี่ยตัวของเขาก็ได้มาหาทางน้องเลวเซลอีกครั้งแล้วก็ได้บอกให้ทางน้องเลวเซลเนี่ยสร้างกำดักขึ้นมาซะแม้การล่าสัตว์บริเวณนี้จะมีแนวคิดการใช้ลูกศรกับธนูเป็นหลักแต่ในทวีปอื่นนั้นดูเหมือนการล่าสัตว์โดยใช้กำลังจะแพร่หลายกว่าซึ่งน้องมันก็อ่านเรื่องนั้นนะครับมาจากหนังสือเหมือนกันพอพี่ๆเนี่ยก็เลยเตือนไปว่าแต่ว่าซูมันน่ะเป็นสัตว์หัวดีแถมฝีเท้าไวมากเลยถ้าเราใช้สิ่งที่เรียกว่ากับดักนั่นซูให้พวกเราจับมันเองจะเร็วสักกว่านะซึ่งทางอันเนี่ยก็ได้มองขานะครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นแหละหรอโรเซลคุ้งความสามารถกับแรงกายไม่ใช่อาวุธเพียงอย่างเดียวหรอกนะ
อาวุธของนายคือมันสมองไงล่ะถ้านายสร้างกับดักด้วยมันสมองนั่นคุณพ่อจะต้องยอมรับในตัวนายแน่นอนอยากลองทำมันด้วยกันไหมซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตกลงนะครับพี่ชายเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือด้วยตัดมาในอีกทีนะในตอนนี้คุณพ่อเนี่ยก็ได้มาดูผลงานนะครับดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะสร้างกับดักจนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณพ่อก็ได้ถึงกับตกใจมากเลยนะวันนี้มาอะไรกันเนี่ยซึ่งด้านในคอนะครับมันก็ได้มีทางพวกซูนเนี่ยเต็มไปหมดเลยพวกพีพีเนี่ยก็ได้ขายทางโลเซลกันใหญ่เลยนะวันนี้เนี่ยโลเซลทำเองน้องโลเซลเนี่ยก็เลยให้ผลมาว่าผมคิดมาตลอดเลยนะหากวันหนึ่งความฝันพวกพีพีอยากเป็นทหารจริงขึ้นมาคุณพ่อคงจะล่าสัตว์ตัวคนเดียวไม่ได้เพราะอย่างนั้นน่ะหนังสือเขียนไว้ว่าซูเป็นสัตว์ที่มีนิสัยพุ่งชนสิ่งที่เป็นสีเหลืองเราก็เลยสร้างคลอกที่ทาสีเหลืองเอาไว้แล้วล่อซูเข้ามากับดักอันนี้มนุษย์จะไม่โดนลูกหลงและไม่ว่าใครก็สามารถล่าพวกซูได้อย่างง่ายดายซึ่งทางน้องนะครับมันก็ได้เอาสมุนไพรวางไว้ด้วยนะเพื่อกันตัวแม่ด้วยและรอตัวลูกให้ออกมาโดยน้องให้ผลว่าเราน่ะจะไม่ฆ่าตัวลูกนะครับน้องอยากให้คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติด้วยซึ่งแนวคิดของน้องน่ะน่าได้ว่าสุดยอดมากเลยพวกพี่ๆเนี่ยก็ต่างอวยกันใหญ่เลยนะวันเนี้ยโลเซลมันสร้างขึ้นมาคุณพ่อเนี่ยก็ได้บอกไปสั้นๆนะครับว่าลาทอสมาร์คพวกแกออกเดินทางพรุ่งนี้ใช่หรือเปล่าพาโลเซลไปด้วยกันซะโลเซลแกออกจากบ้านไปซะทันอันยังไงผมขอฝากฝังโลเซลเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็หักมุมมากเลยโลเซลเนี่ยก็ได้แอบน้อยใจนะคุณพ่อเกลียดผมจริงสินะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้จะแอบเดินหนีไปแล้วนะครับพอขบอยผมออกจากบ้านไปนะผมอยู่เคียงข้างคุณพ่อไม่ได้แล้วล่ะตั้งแต่วันนี้ผมคอยอยู่ในความดูแลของท่านอันนะซึ่งท่านอันเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าไม่ให้วันนี้ช่วยกลับบ้านไปด้วยนะคุณพ่อเขาจะต้องมีเหตุผลอะไรอยู่แน่นอนตกดึกคืนนั้นนะครับทางตัวของทางโรเซลเนี่ยก็ได้กำลังนั่งคิดอยู่คนเดียวเลยนะร่างกายคุณแม่เขาเริ่มแย่ลงตั้งแต่กำเนิดเรามาคุณพ่อเขาเกลียดเราเพราะเราเป็นสาเหตุทำให้คุณแม่ตายทุกคนเองน่ะก็คิดแบบนั้นกันอยู่นะเราถึงได้ขังตัวเองในห้องเมื่อถึงวันครบรอบวันตายของแม่เราปล่อยให้แม่ตายและไม่มีประโยชน์ต่อครอบครัวเลยทานเป็นแบบนี้ตัวแค่เราไม่เกิดมายังดีกว่าเลยและทั้ง3คนนะครับทางคุณพ่อเนี่ยแล้วก็ลูกๆทั้ง2คนนะเลยคือไปนั่งบนหลังคากันโดยพี่ชายนะครับทั้ง2คนได้บอกกับพ่อของเขาไปว่าขอบคุณที่เลี้ยงดูพวกเรามานะเพราะผมจะทำผลงานให้โดดเด่นในฐานะทหารเลยซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ได้ต่างดีใจนะครับพี่เนี่ยก็ได้ถามคุณพ่อไปนะว่าทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นกับโรเซลกันล่ะกับดักนั่นนะมันเจ๋งมากเลยไม่ใช่หรอหมอนั่นพยายามเพื่อพ่ออย่างหนักเลยซึ่งพ่อเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับพ่อน่ะควรจะถูกน้องมันเกลียดนะพอมาเห็นความสมบัติของน้องมันเลยมีหนำซ้ำพ่อแต่สนใจจุดที่น้องมันทำไม่ได้เลยไม่คืนเลี้ยงดูมันดีๆเลยคนได้สังเกตศักยภาพของลูกไม่ได้ไม่สมควรเป็นพ่อคนลอกชีวิตหลังจากนี้พ่ออยากจะให้มันได้ใช้ชีวิตในสถานที่ที่พรสวรรค์ของมันจะเฉิดฉายแสงแต่ลูกคนนั้นก็ใจดีเหมือนกับแม่ของมันมันเอาแต่ห่วงพ่อยิ่งกว่าห่วงพรสวรรค์ของตัวเองพองั้นสุดท้ายแล้วพ่อจึงถูกเกลียดจนน้องมันออกจากบ้านไปอย่างน้อยถ้าพ่อทำแบบนั้นได้ก็จะชดใช้ให้น้องมันได้นะซึ่งในจังหวะนี้นะครับทางน้องโรเซลเนี่ยก็ได้แอบฟังอยู่ด้วยซึ่งคำพูดนี้นะทำให้น้องน่ะถึงกับช็อกไปเลยคุณพ่อเนี่ยก็ได้ฝากฟังให้พี่ทั้ง2คนนะครับฝากดูแลทางน้องโรเซลมันด้วยนะช่วยดูแลแทนพ่อที่ไม่เอาไหนคนนี้ด้วยซึ่งทั้ง3คน4คนเนี่ยก็ได้ร้องไห้กันทั้งบ้านเลยนะครับตัดมาในตอนเช้าในตอนนี้ทางอันเนี่ยก็ได้มารับตัวลูกชายของบ้านนี้แล้วนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมกันหมดแล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยก็ได้ขอฝากลูกๆไว้กับทางอันด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางน้องโรเซลนั้นก็ได้แบกกระเป๋าออกมาด้วยนะและก็พร้อมจะไปกับทางอันนั่นเองโดยน้องเนี่ยไม่พูดคุยกับพ่อเลยนะครับพร้อมกับเดินผ่านพ่อไปเลยไม่ลำลาสักคำเลยนะตัวของอันนึงก็ได้เบรกไว้ก่อนว่านายจะไม่ได้เจอกับพ่ออีกสักพักเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรคุณพ่อเนี่ยก็ได้แอบทำหน้าเศร้านะแล้วก็ไปผ่าฟื้นต่อเลยน้องโรเซลนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมน่ะเกลียดคุณพ่อไม่ลงหรอกนะผมไม่มีความสามารถแถมยังล่าสัตว์ไม่เก่งอีกถึงแม้จะอยู่บ้านผมก็ไม่มีประโยชน์เลยแต่ผมจะไปเรียนรู้หลายๆสิ่งจากท่านอันไปจดจำหลายๆสิ่งแล้วจะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อหมู่บ้านนี้ให้ได้จะสร้างกับดักที่ดีกว่านี้มากๆด้วยจากนั้นน่ะสักวันนึงผมจะขอมาอยู่ด้วยอีกครั้งได้หรือเปล่าแน่นอนนะครับคุณพ่อเนี่ยก็ยังปฏิเสธอยู่แล้วพร้อมกับบอกว่าไม่ว่าเมื่อไรน่ะพ่อก็จะรอแกนะและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปล่ำลากันนะครับพอพีเนี่ยก็ได้มาขอบคุณท่านอันกันใหญ่เลยนะว่าขอบคุณนะครับท่านอันโรเซลถึงได้ตามมาในฐานะข้ารับใช้อันเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ว่าเขาจะเป็นข้ารับใช้หรือไม่นะจะแบบไหนก็ดีทั้งนั้นแหละจริงอยู่ที่เขาจะพรสวรรค์อันเหลือล้นเขาจะเป็นบุคลากรที่ผมอยากได้มาเป็นข้ารับใช้ครับแต่ว่าก็จะมาเป็นข้ารับใช้พวกเขาทั้งสองก็เป็นประชาชนคนสำคัญการได้ความสัมพันธ์ของทั้งสองกลับเป็นเหมือนเดิมผมดีใจมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้นะพวกเขาเนี่ยก็พร้อมออกเดินทางกันแล้วนั่นเองแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5ในตอนนี้ดูเหมือนว่าฐานทันพอของทางอันหรือว่าทางเลแวนนั้นตัวของเขาเนี่ยจะได้ล้มป่วยไปเสร็จแล้วนะครับทางอันเนี่ยก็ได้มาเฝ้าดูพ่อของเขาอย่างใกล้ชิดเลยและตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขออาสาออกรบแทนทันพอซึ่งทางทันพอเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับแถมยังแอบดุไปด้วยนะว่าเคยบอกไปแล้วหลายครั้งแล้วนะซึ่งทางอันก็ได้เถียงกลับไปนะครับว่าสภาพร่างกายแบบนี้น่ะจะยังออกไปรบอยู่อีกงั้นหรอซึ่งทางคุณพ่อเนี่ยก็ได้ให้ผลมาว่าบ้านเมืองเป็นแบบนี้ยังไงก็ต้องออกไปรบอยู่แล้วซึ่งเมื่อ1ปีก่อนหน้านี้นะครับผู้ครองเมืองมีไซอันได้ล้มป่วยและผู้ครองได้เขียนในจดหมายไว้ว่าจะให้บุตรคนรองเป็นผู้สืบทอดแต่ว่าท่านแคล
แทนผู้ที่เป็นพี่ชายกลับยืนกรานว่ามันเป็นกูบายของบาซามาผู้ที่เป็นน้องชายคนพี่ที่ถูกตราหน้าว่าไม่เอาไหนมูนี่กลับสร้างผลงานได้เป็นที่ประจักษ์ในสงครามทำให้ข้ารับชายหลายคนเริ่มคิดว่าทางงานก็ควรให้คนเป็นพี่เป็นผู้สืบทอดตามธรรมเนียมมากกว่าฝ่ายนึงสนับสนุนพี่ชายอีกฝ่ายสนับสนุนน้องชายทำให้แคว้นมีไซอันแบ่งเป็น2ฝ่ายที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนั้นแคว้นไซที่อยู่ติดกันก็ยิ่งโจมตีเข้ามายังไงนะผมก็ต้องออกไปรบอยู่ดีแต่มาในกลางป่านะครับซึ่งในตอนนี้นั้นก็ได้มีขบวนทหารกลุ่มนึงเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาทางปราสาทของทางอันนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาก็ใกล้จะถึงแล้วนะซึ่งในตอนนี้น้ำบรรยากาศรอบเนี่ยฝนเนี่ยก็ได้ตกหนักมากเลยนะครับแต่ทางหญิงสาวคนนึงนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าถึงฟ้าฝนจะเป็นแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าฟ้าจะเป็นใจให้เรานะตามมาทางฝั่งของทางอันนะครับซึ่งทางคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าอันยังมีเรื่องอื่นให้เจ้าควรคิดถึงมากกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หรอมืออะไรของเจ้าเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเรื่องคู่มันยังไงล่ะตัวของอันนะครับถึงกับงาตกไปเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะของใครล่ะของผมงั้นหรอไปตกลงไปตอนไหนเนี่ยซึ่งคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ได้ทำไข่สื่อนะครับว่าจำไม่ได้พ่อไม่เคยเล่าให้ฟังหรอกหรอซึ่งทางอันถึงกับช็อกเลยนะครับเพราะว่าตัวของพ่อเขาเนี่ยไม่เคยเล่าให้ฟังเลยคุณพ่อเนี่ยก็ได้มอบจดหมายอะไรบางอย่างให้กับอันไปว่าวันก่อนน่ะมีจดหมายมาด้วยนะตัวของอันมาทราบเรื่องแบบนั้นนะครับตัวของเขาก็เลยไม่รอช้ารีบเปิดประตูเข้ามาหาพรรคพวกเลยนะแล้วก็ได้แจ้งกับทุกคนไปว่าเกิดเรื่องแล้วผมได้รับจดหมายจากคู่มั่นของผมซึ่งทางน้องชาลอดนั้นก็ได้เข้ามากอดอันนะครับแล้วก็ได้บอกกับอันไปว่าอันน่ะจะแต่งงานกับฉันไม่ใช่หรอแต่ทางอันเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องด้วยแล้วในตอนเนี้ยนะเวลาแบบนี้น่ะไม่ใช่เวลาพูดเล่นนะผมเพิ่งรู้ว่าผมมีคู่มั่นด้วยและทั้งนั้นเองนะครับทางเมดเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้บอกกับทางอันไปว่าในตอนนี้น่ะมีคนอ้างว่าเป็นคู่มั่นมาขอพบซึ่งก็โคตรข้ามขันเลยนะครับทางอันเนี่ยก็ได้ออกมาต้อนรับนะโดยสภาพที่เขาเนี่ยกดดันเป็นอย่างมากเลยชาติที่แล้วน่ะผมก็ไม่เคยมีแฟนต้องวางตัวยังไงกันเนี่ยแถมเป็นคู่มั่นด้วยเป็นคนแบบไหนกันนะซึ่งตัวของน้องนะครับก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองน้องนะครับมีชื่อว่าลีเซียเพลสนั่นเองซึ่งทางอันนะครับแรกพบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะได้ใช้สกิลการประเมินไปเลยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองหาค่าที่มันเด่นๆนะครับซึ่งก็ได้เจอกับค่าหนึ่งนะมันก็คือการเมือง100ไฟสูง80ซึ่งค่าแบบนี้นะครับทำให้ตัวของทางอันเนี่ยถึงกับงานตกมากกว่าเดิมเลยเด็กคนนี้นะอันตรายเกินไปแล้วทำไมถึงมีค่าไฟสูงขนาดนี้ภายนอกอาจจะดูเรียบร้อยแท้ๆไม่สิอาจจะทำแบบนี้เพราะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็ได้หรือว่าเธอน่ะตั้งใจจะยึดครองตระกูลเรางั้นหรอตอนที่ท่านพ่อล้มป่วยอยู่เนี่ยนะฉะนั้นตอนนี้มีแค่ผมเท่านั้นที่จะหยุดยั้งแผนร้ายของเธอได้ผมไม่ยอมหลงกลเธอหรอกซึ่งอันเนี่ยก็ระแวงจัดเลยนะครับซึ่งทางตัวของน้องลิเซียนั่นเนี่ยก็ได้ถามนะว่าหน้าของฉันมีอะไรติดอยู่หรือเปล่ามองอะไรขนาดนั้นน่ะซึ่งทางพ่อบันเนี่ยก็ได้ชมน้องไปนะครับว่าคงเป็นเพราะใบหน้าของท่านลิเซียสวยงามเสียจนละสายตาไม่ได้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แอบเขินนะครับทางอันเนี่ยก็ได้เขินตามไปด้วยนะและดูเหมือนว่าอันนั้นจะชอบเธอมากๆด้วยแต่ก็ไม่ได้ชอบ 100% หรอกนะครับตัวของเขาเนี่ยยังระแวงอยู่นั่นเองซึ่งอันเนี่ยก็ได้เชิญพวกเขาเข้ามาในปราสาทนะซึ่งพอเดินเข้ามาทางลิสเนี่ยที่กำลังขนน้ำอยู่ทางพ่อบันนะครับมันก็ได้สังเกตแล้วมันก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นมันคนมารุกะนี่นะน้องลิเซียนะครับก็เลยดูทางพ่อบันไปเลยว่าคุณแจนคุณไม่รู้จักท่านลิสงั้นหรอชื่อเสียงเรื่องรบของท่านผู้นั้นเรื่องลือมาถึงในดันของเราด้วยดิฉันไม่ยอมให้ดูหมิ่นหรอกกล่าวขอโทษเดี๋ยวนี้เลยซึ่งทางอันนะครับก็ได้แอบอึ้งนะในการกระทำของเธอนั่นเองซึ่งในตอนนี้ทางเมย์ที่บ้านของทางอันเนี่ยก็ได้ต่างต้อนรับเธอเป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ไปแนะนำตัวกับทุกคนเลยซึ่งก็ทั่วบ้านเลยนะครับการวางตัวของเธอเนี่ยดูสุภาพมากเลยซึ่งทางอันนั้นตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มเอะใจแล้วนะวันนี้มันสุภาพแปลกๆจนมาเขาได้มานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับทางอันเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะว่าผมน่ะไม่มีทักษะด้านการสื่อสารแต่รู้สึกเหมือนบทสนทนาจะลื่นไหลขึ้นเพราะเธอเลยมีทักษะการสื่อสารที่ดีคิดเร็วแถมสุภาพที่สำคัญคือโคตรน่ารักเลยถ้าไม่มีสกิลประเมินแล้วก็ผมคงตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นแล้วตัวของน้องนั้นนะครับก็ได้พูดกับทางอันไปว่าระหว่างทางที่น้องมาที่นี่เนี่ยน้องได้ผ่านเมืองแลมเบิร์กมาแล้วซึ่งผู้คนเนี่ยหรือว่าชาวบ้านนั้นอยู่ก็ยังมีความสุขมากเลยทางอันเนี่ยก็เลยชวนไปนะครับว่าถ้าอากาศดีกว่านี้หน่อยนะผมว่าจะพาชมอยู่นะซึ่งทางน้องลีเซียเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนั้นนะและทางนั้นเองนั้นก็ได้มีแสงเปล่งประกายออกมานะครับซึ่งเหมือนว่าฟ้าข้างนอกเนี่ยจะแจ่มใสแล้วนั่นเองทางอันเนี่ยก็ได้คิดไปมั่วเลยนะว่าลีเซียเนี่ยมีพลังควบคุมอากาศได้ด้วยงั้นหรอซึ่งก็ไม่ใช่นะครับน้องลีเซียเนี่ยตอนที่อยู่บนรถม้านะน้องสังเกตการเคลื่อนไหวของเมฆก็เลยรู้ว่ามันเป็นแค่ฝนที่ตกผ่านไปเท่านั้นซึ่งทางอันในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยพาน้องนะไปชมเมืองด้วยกันแต่ก่อนจะไปนั้นเนี่ยทางนอกประตูนะครับก็ได้มีทางชาร์ลอตต์กับทางโรเซลแอบส่องดูอยู่ด้วยชาร์ลอตต์เนี่ยก็ได้พูดกับทางโรเซลไปว่า
านี่โรเซลคิดยังไงกับผู้หญิงคนนั้นล่ะโรเซลเนี่ยก็ไม่ได้เอาใจพี่มาเลยนะครับโรเซลได้พูดขึ้นมาว่าผมคิดว่าเธอน่ะเป็นคนที่สวยมากแล้วก็มารยาทงามแต่ว่ายังไงดีล่ะแอบน่ากลัวนิดหน่อยนะซึ่งทางชาร์ลอตต์ถึงกับชมไปเลยว่านายเนี่ยจมูกดีใช้ได้เลยฉันก็คิดเหมือนกันแหละยายนี่ในมีกลิ่นทำแม่งนะและตอนนี้พวกเขาทั้ง2คนนั้นก็ได้มาเดินเล่นในเมืองกันแล้วซึ่งชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยก็ได้ทางทักทายอันอย่างมีความสุขเลยนะครับซึ่งก็ทักทายเหมือนคนในครอบครัวเลยอันก็เลยแนะนำลีเซียกับชาวบ้านทุกคนฟังนะครับวันนี้น่ะคือคู่มั่นของผมซึ่งทางชาวเมืองนั้นก็ต่างยินดีกับท่านอันเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีแอบไปปราบประกาศกันด้วยนะซึ่งพวกเขาเดินมาสักพักนะครับก็ได้เจอกับคนกลุ่มนึงซึ่งพวกเขาเนี่ยกำลังจะมีปัญหากันอยู่นั่นเองอันเนี่ยก็เลยเข้าไปถามนะครับกับคนที่อยู่แถวนั้นว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งคุณยายคนนึงก็ได้พูดขึ้นมาดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการซื้อขายหินพลังเวทกันช่างเครื่องเรือนสั่งหินพลังเวทไฟไปแต่ที่พ่อค้าเอามาเหมือนจะเป็นหินพลังเวทเสียงก็เพราะการค้าขายโดยสัญญาปากเปล่าก็ถึงได้เป็นแบบนี้ไงล่ะซึ่งทางอันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบคิดในใจว่าในฐานะเจ้าผู้ครองที่คนต่อไปผมก็ควรคุมที่นี่ด้วยสินะถ้าทำไม่ได้แล้วก็ลีเซียน่ะคงรอเขาตายแน่ๆซึ่งทางอันเนี่ยก็โคตรคิดลบเลยนะครับซึ่งงานนี้เขาเนี่ยจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยท่านั้นเองนั้นทางด้านหลังเนี่ยท่านน้องชาร์ลอตต์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าวุ่นวายน่าดูเลยนะเนี่ยตีกันงั้นหรอจะให้ฉันช่วยไหมฉันช่วยหยุดเองเรื่องแค่นั้นน่ะใช้เวทมนต์อัดเปรี้ยงเดียวก็จบแล้วซึ่งน้องลีเซียก็ได้เข้าไปห้ามนะครับท่านแบบนั้นน่ะไม่ได้นะหรือว่าคุณน่ะคือชาร์ลอตต์พูดโด่งดังเลยเป็นมนต์งั้นหรอดิฉันน่ะเป็นแฟนคลับตัวยงเลยใช้เวทมนต์ที่น่าทึ่งได้ด้วยสินะคะขอจับมือหน่อยซึ่งน้องชาร์ลอตต์นะครับเมื่อโดนชมแบบนี้นะน้องเนี่ยอะไรก็ยอมหมดเลยอ่ะนะซึ่งน้องน่ะก็เปลี่ยนจากหน้ามือนะครับเป็นหลังฝ่าไม้เลยโรเซียถึงกับมองแรงเลยอ่ะนะว่าต่างกับชาร์ลอตต์คนเมื่อกี้เป็นอย่างมากน้องดีเซียนะครับได้พูดกับทางอันไปว่าอยู่ที่นี่น่ะน้องจัดการเองแต่มีข้อแม้นึงอย่างท่านสามารถทำให้ฉันได้หรือเปล่าซึ่งทางอันก็ยังไม่ได้ตกลงเลยนะครับน้องเนี่ยก็เดินไปแล้วนะซึ่งน้องก็เดินเข้าไปกลางวงนั้นแล้วก็พูดขึ้นมาว่าทั้ง2คนคะถ้าโกรธกันขนาดนั้นน่ะใบหน้าอันรอเราจะเสียหมดนะดิฉันเป็นคู่มั่นของท่านอันว่าที่หัวหน้าตระกูลโรแบนคนต่อไปชื่อลีเซียฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะซึ่งพอได้ยินคำว่าคู่มั่นนะครับทั้ง2คนถึงกับตกใจเลยแต่เด็กที่น่ายินดีนะเนี่ยได้เด็กน่ารักแบบนี้ไม่เลวเลยนี่ครับท่านอันนั้นก็ถึงวัยนั้นแล้วสินะซึ่งอยู่ดีๆนะทั้ง2คนนะครับก็ได้อารมณ์ดีเฉยเลยซึ่งน้องก็ได้พูดต่อว่าเรื่องหินพลังเวทเสียงนะคะตระกูลแพทย์ขอรับซื้อไว้ได้หรือเปล่าที่ดินแดนของฉันหาหินพลังเวทเสียงไม่ได้เลยเนื่องจากเป็นของหายากจึงอยากขอซื้อในราคาที่สูงกว่าตอนนี้สอดรับหินพลังเวทไฟที่ภูเขาไฟของเรามีให้เก็บเยอะแยะเลยและพอเรามีเหลือเยอะจะขายในราคาถูกกว่าเดิมนะเท่านี้ปัญหาก็คลี่คลายแล้วก็นะอย่างที่เห็นท่านอันบอกแล้วซึ่งน้องก็ยกเครดิตทั้งหมดนะครับให้กับทางอันหมดเลยซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ต่างเข้ามาชื่นชมทางอันนะครับยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบนี้ของชาวบ้านเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งใจมากเลยสมกับเป็นว่าที่ผู้ครองคนต่อไปอันเนี่ยก็เลยบอกว่าผมมือเรื่องอยากจะขอร้องเรื่องนึงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกต่อให้เป็นเพื่อนกันแต่ตอนที่ซื้อขายก็ทำสัญญาไว้เถอะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกลงกันนั่นเองอันเนี่ยก็ได้เดินไปขอบคุณทางลีเซียเลยนะว่าช่วยได้มากเลยลีเซียพร้อมกับคิดขึ้นมาในใจนะครับว่าทักษะด้านการปกครองของเธอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆตกเย็นนะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังเดินกลับบ้านด้วยกันทั้งน้องลีเซียนั้นก็ได้พูดกับอันไปว่าช่วยฟังคำขอที่ดิฉันพูดเมื่อครู่ได้หรือเปล่าซึ่งทางอันเนี่ยตรงเขานะครับก็ได้เตรียมรับมือหมดแล้วนั่นเองน้องเนี่ยก็ได้บอกไปตรงๆเลยนะครับว่าท่านอันน่ะชอบคนแบบไหนงั้นหรอซึ่งอันในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับช็อกมากเลยนี่มันคำถามอะไรกันล่ะนั่นไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเจตนาแท้จริงของเธอเลยสักนิดอันเนี่ยก็เลยพูดตรงๆไปเลยนะครับเรามีทางฉลาดสู้เธอได้อยู่แล้วทางนั้นก็ให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยผมน่ะชอบคนที่ไม่ปิดบังอะไรและพูดคุยกันด้วยความจริงใจครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ยิ้มนะแล้วก็ได้บอกว่าเข้าใจแล้วจะขอใช้อ้างอิงนะแต่ไม่ได้ตอนกลางคืนนะครับเสนอตอนนี้นั่นอันเนี่ยก็ได้กินข้าวกับทางลีเซียนะซึ่งทางน้องนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากทุกคนอย่างสนุกสนานเลยดูท่าทางพระเอกของเราในตัวของเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่าเจตนาที่แท้จริงของทางลีเซียเนี่ยคืออะไรคุณลีเซียน่ะต้องมาอยู่ค้างที่นี่คืนนึงด้วยซึ่งตัวของเขาเนี่ยเมื่อมาถึงห้องนอนนะครับก็ได้ลองเปิดผ้าห่มดูซึ่งทางน้องลีเซียนั้นก็อยู่ใต้ผ้าห่มแล้วนั่นเองทางอันเนี่ยถึงกับงาตกเลยนะครับแต่ทางน้องลีเซียเนี่ยก็ได้บอกว่าให้เงียบไว้อันเนี่ยก็ได้เถียงไปนะว่าคือที่นี่น่ะเป็นห้องของผมนะถ้าหากว่าเข้าผิดห้องแล้วก็ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าน้องน่ะไปอีกห้องมาแล้วแต่น้องแอบหนีออกมาพอดีอยากเห็นท่านอันน่ะตกใจน่ะตอนระหว่างทางกลับน่ะท่านบอกว่าชอบคนที่พูดคุยกันด้วยความจริงใจใช่ไหมล่ะเพราะอย่างนั้นดิฉันก็เลยมาที่นี่เพื่อมาพูดคุยอย่างจริงจังน้องก็เลยบอกไปนะครับว่าท่านอันน่ะคิดยังไงกับดิฉันงั้นหรออันเนี่ยถึงกับพุ่งเลยนะครับว่าหมายความยังไงน่ะถามแบบนี้น้องลีเซียเนี่ยก็เลยพูดไปตรงๆเลยนะครับสำหรับดิฉันน่ะแค่เห็นสีหน้าของอีกฝ่ายต่อให้เขาพยายามปิดบังฉันก็อ่านได้ว่าเขารู้สึกยังไงเป็นความสามารถพิเศษของฉันแหละความรู้สึกที่ท่านอันแสดงให้เห็นตอนที่เจอดิฉันคือความสงสัยพอเ
พิ่งได้เจอกันครั้งแรกก็เลยไม่รู้สึกแปลกใจอะไรถึงจะเริ่มคุยกันไปแค่ไม่กี่นาทีดิฉันก็มั่นใจว่าท่านจะคลายความหวาดระแวงได้ในระดับนึงแต่ว่าท่านอันนั้นก็ยิ่งสงสัยขึ้นมากเลยและท้ายที่สุดท่านก็ถามหาเจตนาแท้จริงของดิฉันท่านอันน่ะสงสัยอะไรกับดิฉันงั้นหรออันเองก็ได้คิดขึ้นมาในใจก่อนนะครับเธอมีไหวพริบในการสังเกตที่เฉียบคมจริงๆและอาจจะเป็นเพราะแบบนั้นเธอถึงได้รู้สึกไม่สบายใจคงไม่ได้คิดไม่ฝันหรอกนะว่าผมจะเห็นสเตตัสของเธอได้จะบ่ายเบี่ยงไปทางแบบนี้ก็ยังได้แต่ว่าอันเองก็เลยพูดตรงๆไปเลยนะครับกับทางดีเซียผมมีพลังในการประเมินค่าความสามารถและความเหมาะสมแล้วก็ความใฝ่สูงของผู้อื่นอยู่ด้วยคุณดีเซียพรสวรรค์ทางการเมืองที่ยอดเยี่ยมและมีความใฝ่สูงมากกว่าคนทั่วไปผมสงสัยมาตลอดว่าการกระทำทั้งหมดนั้นผ่านการคำนวณหมดแล้วหรือเปล่าหรือไม่ก็ไม่มีเป้าหมายอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อผมหรือเปล่าซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เต็มใจเชื่อเลยนะครับดิฉันน่ะไม่สงสัยเลยดูจากการกระทำทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วทุกอย่างน่ะก็เข้าล็อกพอดีเรื่องที่ดิฉันน่ะใฝ่สูงนั้นเป็นความจริงความใฝ่สูงของผู้หญิงน่ะมีแค่การทำให้ผู้ชายที่ยอดเยี่ยมตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบซึ่งมาอันฟังแบบนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้หน้าแดงหนักมากเลยแล้วก็ได้อึ้งเป็นอย่างมากเลยนะพร้อมกับไปพูดอะไรเลยนะครับจนทางน้องลีเซียถึงกับตกใจเลยว่าพูดอะไรบ้างสิคะทางอันเองก็ได้บอกวิเศษไปเลยครับเกือบไปแล้วเล่าทางน้ำเสียงและสีหน้าท่าทางน่ารักจนละสายตาไม่ได้เลยแต่ก็นั่นสินะการแต่งงานกับชายที่มีอำนาจเป็นหนทางการเอาชีวิตรอดที่ดีที่สุดในฐานะบุตรตีเจ้าผู้ครองที่ถ้าเป็นอย่างนั้นในฐานะคู่มั่นที่อยู่ในดินแดนที่อ่อนแออย่างผมแล้วคุณลีเซียก็นะน้องเองก็ได้ยิ้มขึ้นมานะครับแล้วก็ได้บอกกับทางอันไปว่านี่น่ะเป็นครั้งแรกที่ดิฉันอ่านความคิดขอท่านอันออกจริงอยู่ที่ดินแดนที่ปกครองโดยตระกูลโรเบนั้นมีขนาดเล็กหากท่านอันไม่ใช่ชายที่ยอดเยี่ยมดิฉันก็จะขัดขวางการมั่นหมายนี้ทุกวิถีทางแน่นอนแต่ว่าพอได้อยู่กับท่านอันวันนี้ความคิดก็ได้เปลี่ยนไปเลยดิฉันปรารถนาที่จะแต่งงานกับท่านอันนะอันเนี่ยก็ได้ถามหาเหตุผลนะครับว่าทำไมกันล่ะอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้ตระกูลของผมน่ะมันเล็กนะน้องเนี่ยก็ได้ไม่สนนะครับวันนั้นเป็นเรื่องของตอนนี้ท่านอันมีพลังที่ยอดเยี่ยมวันนี้ดิฉันน่ะมั่นใจแล้วว่าตระกูลโรแบนจะไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้อันเนี่ยก็ได้ถ่อมตนไปนะครับอันเนี่ยก็เลยบอกว่าคนรอบข้างต่างหากล่ะที่คอยช่วยเหลือผมน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นแหละที่ฉันหมายถึงท่านเป็นที่ชื่นชอบของชาวเมืองแลมเบิร์กเป็นอย่างมากตอนที่ดิฉันแนะนำตัวกับคนอื่นว่าเป็นคู่มั่นทุกคนเหมือนจะดีใจราวกับว่าเป็นเรื่องของตัวเองดิฉันก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่านั่นคงเป็นความรักในแบบที่เป็นอยู่โดยไม่ต้องคำนวณอะไรมันคงเป็นความสามารถที่ไม่มีอะไรมาแทนได้ในฐานะเจ้าผู้ครองที่แล้วละดิฉันก็เหมือนกับทุกคนในแลมเบิร์กที่หลงชอบท่านอันซะแล้วละซึ่งทางอันตัวของเขาเนี่ยก็ได้เขินหนักกว่าเดิมอยู่นะครับเพราะว่าน้องบอกชอบนั่นเองทางอันก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็เลยพูดขอบคุณไปซึ่งก็อย่างเฟลเลยนะน้องเนยก็เลยขอตัวกลับห้องก่อนนะครับอันเนยก็ได้นึกเสียใจกับตัวเองอยู่นะว่าทำไมผมต้องตอบอะไรโง่ๆแบบนั้นออกไปล่ะแล้วฉันจะตอบขอบคุณไปทำไมเล่ามีเด็กผู้หญิงมาสารภาพรักผมครั้งแรกแท้ๆไม่นึกเลยว่าความใฝ่สูงของเธอจะน่ารักขนาดนี้แถมยังย่อมเปิดใจพูดคุยกับผมแล้วเล่าฟังเรื่องสกิลประเมินของผมโดยไม่สงสัยอะไรด้วยตามมาทางน้องลีเซียนะครับซึ่งน้องเนยก็ได้เขินอยู่ด้านนอกนั่นเองนะพร้อมกับพูดว่าให้ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยแอบย่องเข้าห้องสุภาพบุรุษอย่างหน้าไม่อายแถมยังอาจจะต้องรีบวิ่งหนีออกมาด้วยใบหน้าของดิฉันจะต้องแดงกล่ำอยู่แน่ๆเลยแต่ว่าได้บอกความในใจออกไปอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยในอดีตของน้องนะครับดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะแก่โลกของทางขุนนางมากเลยนะเพราะว่าโลกนี้นั้นมีแต่คำโกหกเต็มไปหมดเลยซึ่งน้องน่ะอคติกับขุนนางมานานแล้วนะครับซึ่งก็มีวันนึงนะครับน้องเนี่ยก็ได้ไปเห็นคู่แต่งงานคู่นึงดูเหมือนว่าทางฝ่ายหญิงนะครับจะแต่งงานกับหนุ่มที่มีพลังและอำนาจเหลือล้นจนเธอเนี่ยสุขสบายตามไปด้วยซึ่งน้องนะครับก็อยากจะหนีออกจากโลกที่สกปรกแบบนี้ก็เลยมีเธอเป็นไอดอลนั่นเองแน่นอนแล้วครับว่าความคิดแรกของน้องนั้นไม่คิดจะแต่งงานกับทั้งอันอยู่แล้วเพราะว่าตระกูลโรแวนเป็นตระกูลขนาดเล็กน้องน่ะต้องไปหาตระกูลที่ดีกว่านี้แต่เพื่อสร้างพันธมิตรน้องเนี่ยก็เลยญาติดีไปก่อนแต่ภาพลักษณ์นั้นก็รับต้องสงสัยกลับมาซะอย่างนั้นถึงจะมีบรรยากาศด้วยบทสนทนาที่ถนัดหรือยิ้มด้วยท่าไม่ตายสุดพิเศษกี่ครั้งกี่หนก็ตามแต่ความสงสัยก็รังแต่อย่างลากลึกลงไปแทบไม่รู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในตอนที่เขาเดินไปชมเมืองด้วยกันเนี่ยทางอันนะครับได้สังเกตเห็นเท้าของน้องนะว่าเดินใกล้ๆแบบนี้นะเดี๋ยวน้องจะเจ็บเท้าเอาอันเนี่ยก็เลยไปซื้อยามาให้นะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองซึ่งนี่นะครับก็เป็นความประทับใจของน้องอย่างนึงนะที่มีต่ออันนั่นเองอันเนี่ยความอ่อนโยนของเขานั้นไร้ขอบเขตและอยู่เหนือกว่าตำแหน่งหรือฐานะพวกชาวเมืองก็ปฏิบัติต่อท่านอันราวกับว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวตัวเองด้วยฉันน่ะอยากเข้าไปอยู่ในวงนั้นด้วยนะงดงามประเด็นเช่นนี้ฉันลงไหลเขาซะแล้วในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้ตกหลุมรักท่านอันเข้าไปเต็มเปล่าแล้วนั่นเองวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับทั้งสองคนเองก็ได้เขียนจดหมายถึงกันซึ่งก็หวานมากเลยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยจะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอนและเดาว่าอาการป่วยของท่านพ่อนั้นจะดีขึ้นมากแล้วนะครับเพราะว่าสงครามเนี่ยได้ผ่อนปลนลงแล้วนั่นเองและก็ได้ตัดจบตอนที่5เรื่องมาในตอนที่6ในตอนนี้นะครับทางตัวของอันเนี่ยก็ได้รับข่าวร้ายมานะซึ่งทางคุณหมอเนี่ยก็ได้บอกกับทางอันไปว่าอาการของทางคุณพ่อน่ะแย่ลงมากเลย
ยเตรียมใจไว้หน่อยก็ดีซึ่งทางอันตัวของเขาก็ได้ถึงกับหน้าเสียไปเลยนะครับพร้อมกับคิดขึ้นมาในใจว่าผมยังไม่ได้ตอบแทนอะไรท่านพ่อเลยได้โปรดเถอะนะให้เวลาผมอีกสักหน่อยเถอะและภาพก็ตัดมาหน้าปราสาทอันคาสแตนซึ่งในตอนนี้นั้นทางพระราชานะครับก็ได้ถูกลอบสังหารเรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งพอคนสังหารมันสังหารทั้งผู้ครองได้นะครับมันเนี่ยครอบพลีชีพตัวเองได้เลยนะซึ่งก็เป็นการสังหารที่เลือดเย็นเป็นอย่างมากเลยแต่ภาพใหม่ทีนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางอันและก็พรรคพวกของเขาได้มารายงานนะครับกับท่านพ่อว่าได้ข่าวมาว่าผู้ครองมีไซอันถูกลอบสังหารแล้วคุณพ่อเนี่ยก็ได้ถามกับทางโรเซลไปนะครับว่าหลังจากนี้น่ะเธอคิดมันจะเกิดอะไรขึ้นตัวของน้องโรเซลนะครับก็ได้บอกไปว่าคิดว่าในอีกไม่ช้านี้จะเกิดสงครามใหญ่ขึ้นแน่นอนซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ได้คิดไปอยู่แล้วนะครับในเมืองมีผู้ครองอยู่แล้วการแย่งชิงตำแหน่งผู้สืบทอดก็จะทวีคูณความรุนแรงยิ่งขึ้นจากนี้ไปหัวหน้าเขตแต่ละเขตในแคว้นมีไซอันคงจะถูกบีบให้เลือกข้างว่าจะติดตามท่านแคลนผู้เป็นพี่ชายหรือจะติดตามท่านบาซามาร์คผู้เป็นน้องชายเป็นไปได้ว่าท่านลูเมลหัวหน้าเขตคานาเรจะเลือกท่านแคลนผู้เป็นพี่ชายถึงเวลานั้นพวกเราชาวแลมเบิร์กก็จะเลือกตามด้วยซึ่งทุกคนก็ได้รับทราบจากท่านพ่อแล้วนะครับท่านพ่อก็ได้ถามทางลิสไปว่าเร็วๆนี้น่ะท่านลูเมลน่าจะเรียกประชุมแล้วเตรียมพลทหารให้พร้อมเคลื่อนไหวให้ได้ทันทีเลยด้วยฉันอาจจะเตรียมตัวให้เร็วที่สุดซึ่งพอทางท่านพ่อตัวของเขาจะลุกขึ้นนะครับทันใดท่านเองเนี่ยตัวของเขาก็ได้ล้มตึงลงไปเลยซึ่งเหมือนว่าอาการจะทรุดลงหนักมากแต่ถ้าไม่อีกทีนึงนะครับทางลิสเนี่ยก็ได้เอาจดหมายอะไรบางอย่างมอบให้กับทางอันพอมีจดหมายจากท่านลูเมลให้ไปรวมตัวกันที่ปราสาทคานาเลในอีก3วันข้างหน้าลิสเนี่ยก็ได้เสนอไปว่าถ้าท่านเลียแวนเคลื่อนไหวไม่ได้คราวนี้ผมกับชาร์ลอตจะไปเองแต่ทางตัวของอันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่าไม่หรอกผมน่าจะไปที่นั่นเองและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงที่เมืองปราสาทคานาเลเรียบร้อยแล้วนะครับหัวหน้าเขตคานาเลผู้ปกครองดินแดนอันกว้างขวางไพศาลนี้เขาเป็นคนแบบไหนกันนะและพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปตรงด้านหน้าปราสาทนะครับซึ่งก็ได้มีทหารคนนึงเนี่ยเฝ้ายามอยู่นั่นเองทางอันเนี่ยเลยแนะนำตัวไปนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยชื่อว่าอันโลแวนมาเป็นตัวแทนของท่านพ่อเรแวนซึ่งทางทหารเนี่ยก็ได้อ่านด้วยนะจดหมายน่ะเป็นของจริงนะครับแต่นี่เป็นคนจากตระกูลโลแวนจริงๆงั้นหรอเด็กแบบนี้นะทางน้องชาร์ลอตเนี่ยก็ได้สวนไปนะครับว่าสงสัยพวกเราหรือไงซึ่งพออัศวินเนี่ยสังเกตในทางชาร์ลอตนั้นก็ได้ตกใจมากเลยนี่หรือว่าคุณคือเจ้าหญิงแห่งเปลวเพลิงโลแวนงั้นหรอซึ่งทางชาร์ลอตนั้นจะมีชื่อเสียงมากเลยนะครับรวมถึงลิสด้วยนะตัวของเขาเนี่ยได้มองไปทางลิสแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าส่วนทางนี้ก็ยังมาทูตแห่งโลแวนงั้นหรอซึ่งเนี่ยก็โคตรน่ากลัวเลยนะครับทางอันเนี่ยก็ได้เอาแต่สงสัยอะนะว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามรบกันแน่และในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าไปในปราสาทแล้วนะครับซึ่งพอพวกเขาเดินเข้าไปเนี่ยก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้นะเขามีชื่อว่าเมนัสเลนาร์ดเป็นข้ารับใช้ของท่านลูเมลที่เป็นหัวหน้าเขตคานาเรเมนัสเนี่ยก็ได้ถามกับทางอันไปว่าท่านเรเวนป่วยอยู่จริงๆสินะขอภาวนาให้ท่านหายป่วยโดยเร็วจากใจทางอันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้สกิลประเมินอะนะดูเหมือนว่าทางคุณเมนัสนั้นคาสเตตัสของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยเป็นคนที่เก่งไปซะทุกอย่างเมนัสนะครับก็ได้สังเกตไปเห็นทางลิสกับทางชาร์ลอตที่มาด้วยนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยเกิดคิดขึ้นมาว่าผลงานของท่านทั้งสองน่ะที่อยู่ด้านหลังผมได้ยินมาด้วยแล้วอยากจะเชิญให้มาอยู่ที่นี่จริงๆชีวิตในปราสาทน่ะก็ดีไม่น้อยนะครับแน่นอนนะครับว่าทางลิสกับทางชาร์ลอตนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เห็นตรงกันนะครับผมน่ะซาบซึ้งใจนะที่อยากให้มาอยู่ด้วยแต่ผมรักษาสัญญากับท่านอันไว้แล้วว่าจะจงรักภักดีต่อตระกูลโลแวนตลอดชีวิตเมนัสเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าตระกูลโลแวนน่ะจะมีดีไม่น้อยเลยนะซึ่งในตอนนี้นะครับผู้ครองที่คนอื่นๆเนี่ยกำลังรออยู่เลยทางอันตัวของเขานั้นก็ได้เปิดประตูเข้าไปนะครับซึ่งก็ได้เจอกับชาย2คนซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ตึงมากเลยนะทางอันพอเปิดประตูเข้าไปนะครับก็ได้แนะนำตัวขึ้นมาเลยว่าตัวของเขาเนี่ยชื่ออันโลแวนผมมาที่นี่แทนท่านพ่อเรแวนที่เป็นเจ้าครองที่แลมเบิร์กซึ่งบรรยากาศนั้นก็ได้เงียบมากเลยนะครับทางอันตัวของเขาเนี่ยก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเลยแล้วก็รีบเข้าไปนั่งในทันทีซึ่งทางคุณลุงคนนึงเนี่ยก็ได้ทักทายกับทางอันไปนะครับว่าลูกชายของเรแวนงั้นหรอไม่ได้เจอกันนานเลยทักทายได้ดีแล้วล่ะนะหรือว่าคนนี้นะครับจะเป็นเจ้าผู้ครองที่ครูเมลชื่อคุณคลันออสโลนั่นเองเคยมาเล่นกับทางอันตอนเด็กๆนะครับดูเหมือนชายคนนี้ในใจดีมากเลยเขาเนี่ยได้มอบคุกกี้นะครับให้กับทางอันไปเพื่อที่อันเนี่ยจะได้หายเกรงนั่นเองซึ่งตัวของทางอันนั้นก็ได้ซึ้งใจเป็นอย่างมากเลยนะครับทางด้านซ้ายของทางอันเนี่ยก็ได้รู้สึกพลังออร่าอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นเปลวไฟลุกโชนเลยนะอันเนี่ยก็ได้หันไปมองนะครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยตัวของเขาก็ได้จ้องทางอันเขม่งเลยนะครับดูเหมือนจะมีเรื่องกดแค้นกดเครื่องอะไรกันบางอย่างนะและทางด้านเองนั้นชายปริศนานะครับก็ได้เปิดประตูเข้ามาแน่นอนครับว่าซึ่งนั่นก็คือท่านลูเมลนั่นเองเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าเขตคานาเรเลยนะครับเป็นเจ้าของปราสาทคานาเรเลยด้วยตัวของอันก็เลยไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้สกิลประเมินทำการส่องสเตตัสของทางลูเมลเลยแน่นอนครับว่าสเตตัสเนี่ยส่วนก็เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตจริงๆค่าใจรบค่อนข้างสูงเลยถึงจะไม่โดดเด่นแต่ก็มีสเตตัสที่สมดุลดีพอมองดูดีๆแล้วนะคุณลูเมลดูเหมือนจะได้คุณเมนัสซึ่งเป็นข้ารับใช้มาช่วยอุดจุดอ่อนให้ถ้าสองคนได้อยู่ด้วยกันทั้งเขตคงไม่มีทางตัดสินใจผิดพลาดแน่นอนซึ่งตัวของทางลูเมลนะครับก็ได้ขออภัยทุกคนเลยว่าตัวของเขาเนี่ยคื
ขอโทษที่แรงมากระทันหันแบบนี้ไม่ว่ายังไงเนี่ยตัวของเขานั้นอยากจะบอกด้วยตัวเองจริงๆเลยเนื่องจากท่านผู้ครองถูกลอบสังหารแล้วสงครามจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเกิดการแย่งชิงตำแหน่งผู้สืบทอดเขตข้าราชการของเราจะอยู่ฝ่ายท่านแคลนผู้เป็นพี่เจตนารมณ์นี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้คาดการเหตุการณ์นี้ไว้แล้วนะครับว่าจะเลือกทางพี่นั่นเองอะนะซึ่งทุกคนก็ไม่มีข้อโต้แย้งอะไรใดๆเลยและการประชุมนะครับก็ได้จบลงเพียงเท่านี้อะนะซึ่งก็มาตั้งใจนะครับเพื่อพูดแค่นี้นั่นเองซึ่งพอทางลูเมลลุกยืนขึ้นนั้นทางอันในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เกรงมากเลยแล้วเขาเนี่ยก็ได้ผ่อนคลายออกมาเลยอะนะเมื่อทางลูเมลไปแล้วบ้าเอ้ยฉันเกรงไปหมดแล้วเนี่ยขณะนั้นเองครับลูเมลเนี่ยจะไม่ไปอะนะเขาได้มาทักทายกับทางอันเนี่ยตัวของเขาก็ได้ตกใจว่าทางลูเมลเนี่ยยังไม่ไปงั้นหรอขอโทษครับเสียมารยาทจนได้ลูเมลเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรได้ยินเรื่องเลวแวนแล้วล่ะตอนนี้คงต้องให้พักไปก่อนในเขตคานาเรแลมเบิร์กยังเป็นดินแดนเล็กๆแต่ว่าระยะหลังมานี้มีกำลังแข็งแกร่งเหนือกว่านั้นถึงอายุยังจะแค่11ปีแต่กล้ามาถึงที่นี่ในนามของพ่อถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งนักคาดหวังในตระกูลโรแบนอยู่นะซึ่งตัวของเขาพูดเสร็จนะครับก็ได้เดินจากไปด้วยเลสเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าดูท่าเราน่ะจะต้องตอบสนองความคาดหวังนี้ให้ได้แล้วสินะพวกเราก็มาเตรียมตัวให้พร้อมทำได้กันเถอะซึ่งในขณะนั้นเองนั้นก็ได้มีชายคนนึงนะครับเข้ามาทักทายกับทางอันนั่นเองซึ่งก็มองแรงมากเลยนะซึ่งตัวของชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าฮามานนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นเจ้าผู้ครองที่โทเบคริสต้าหรือก็คือคุณพ่อของทางคุณลีเซียนั่นเองทางอันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะว่ามีอะไรกับเขาหรือเปล่าตัวของทางฮามันเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าพักนี้ลูกสาวของฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีดูเหมือนจะไม่พอใจท่าทางของเธอที่ปฏิบัติไซทางอันในตัวของเขาเนี่ยก็เลยตกใจนะครับว่าเขาน่ะไปทำอะไรไม่ดีให้งั้นหรอซึ่งคุณฮามันก็เลยบอกมาเลยนะครับว่าเธอน่ะได้เขียนจดหมายตอบกลับทางลีเซียหรือยังซึ่งในวันนั้นอันเนี่ยจะลืมนั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะเขียนตอบกลับอยู่นะแต่ว่าท่านพ่อก็มาล้มป่วยแถมผู้ครองก็ยังถูกสังหารอีกก็เลยอาจจะเผลอทิ้งช่วงไปนานหน่อยซึ่งทางอันเนี่ยก็ได้ขอโทษใหญ่เลยนะครับว่ากลับไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะรีบเขียนตอบกลับทันทีฮามันเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าแบบนั้นน่ะไม่ดีเลยนะลูกสาวฉันที่ปกติไม่แสดงความรู้สึกและวางตัวสมบูรณ์แบบกลับแสดงออกอย่างจงแจ้งสงสัยจะรักเธอหัวปักหัวปั๊มเลยฉันทำให้เด็กคนนั้นต้องอดทนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วลีเซียเป็นเด็กที่ฉลาดและรู้จักแยกแยะได้ดีพอจุดนั้นเลยทำให้ฉันละเลยไม่ได้ดูแลเธออย่างเต็มที่เอาแต่ทำงานของเจ้าผู้ครองที่และสงครามจนเธอต้องทนเงาอยู่เรื่อยมาภายในดินแดนที่มีการทะเลาะวิวาทที่น่ารังเกียจระหว่างคุณนางด้วยแล้วเธอก็ไม่ใช่ลูกสาวที่ไม่รู้ภาษีภาษาคงจะทำให้เธอรู้สึกทรมานไม่น้อยเลยพอแบบนั้นแหละถึงอยากให้เด็กคนนั้นมีความสุขทั้งที่ฉันก็มีส่วนรับผิดชอบแท้ๆแต่ดันไปถลึงตาใส่เธอเสียได้ถึงฉันจะเป็นเจ้าผู้ครองที่แต่พอเป็นเรื่องลูกสาวที่ไร้ก็รู้สึกใจแคบลงทุกทีเรเวนเป็นนักรบที่กล้าหาญและแข็งแกร่งทำให้ฉันคิดว่าถ้าเป็นลูกชายของเขาคนนั้นก็คงหายห่วงที่ฝากลูกสาวของฉันไว้ก็เลยผูกสัญญามั่นด้วยแบบโปรดนะช่วยดูแลลูกสาวของฉันด้วยซึ่งก็ได้กลมหัวเลยนะครับทางอันเองก็ได้รีบบอกให้เงยหน้าขึ้นไปเลยแล้วตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่าผมน่ะเข้าใจแล้วผมจะทุ่มเทสุดกำลังเพื่อทำให้เธอมีความสุขให้ได้ซึ่งคำพูดนี้นะครับก็โดนใจทางฮามันมากเลยนะคำพูดนี้น่ะฉันไม่มีวันลืมเลยนะคราวนี้ก็จะเอาไปบอกกับทางลีเซียด้วยละแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินจากไปนั่นเองในตอนนี้นะครับทางอันเน่ก็ได้นำข้อมูลนะมาบอกกับทางท่านพ่อของเขาตรงทางท่านพ่อเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าเจ้าชังกล้าตอบรับคำเชิญโดยทิ้งพ่อเอาไว้นะซึ่งตัวของทางคุณพ่อเนี่ยก็ได้ถึงกับเข้ามาลูบหัวของทางอันเลยนะครับแล้วก็ได้ชื่นชมไปว่าทำได้ดีมากถึงพ่อจะคิดว่าลูกยังเป็นเด็กอยู่แต่เก่งมากเลยซึ่งทางอันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็รีบไปเขียนจดหมายตอบกับทางลีเซียเลยในจดหมายนั้นเนี่ยตัวของเขาเนี่ยได้เขียนชื่นชมท่านพ่อของทางลีเซียไปด้วยนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนใจดีมากสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดเหมือนจะเกิดสงครามได้ทุกเมื่อแต่ตระกูลโลแวนและตระกูลแพทจะรวมพลังเข้าด้วยกันผ่านพ้นมันไปให้ได้ตัวของผมนั้นรู้สึกกังวลมากเลยนะบางทีก็คงกลัวอยู่นั่นแหละสัญญาไปกับคุณฮามัดแล้วด้วยว่ายังไงนะก็ต้องชนะสงครามนี้และปกป้องคุณลีเซียให้ได้ต่อมาในอีกวันนะครับในตอนนี้ทางอันเนี่ยตัวของเขาก็ได้ฝึกซ้อมดักกับทางลิดนะทางอันน่ะซ้อมหนักมากนะครับแต่เขาเนี่ยก็เละเป็นท่าเลยทำมาทำถึงขนาดนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็สู้สนามรบไม่ได้เลยลิสเนี่ยก็ได้เตือนไปว่าแต่วันนี้นะฝึกต่อเนื่องมากแล้วนะตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพักหน่อยน่าจะดีกว่านะซึ่งทางอันเนี่ยก็ได้กดดันนะครับแล้วก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรรบกวนช่วยฝึกอีกครั้งด้วยทุกคนฝึกฝนกันจนเริ่มเก่งขึ้นเลยแต่ผมกลับไม่มีการพัฒนาเลยก่อนหน้านี้เพิ่งจำลองการรบโดยบัญชาทัพครั้งแรกไปแต่ผลลัพธ์ก็พังไม่เป็นท่าไม่ว่าจะเรียนจากหนังสือมามากแค่ไหนก็ยังขาดประสบการณ์จริงอยู่ดีและที่สำคัญที่สุดก็คือผมรู้สึกหวาดกลัวพลทหารที่พุ่งโจมตีแน่นอนว่าคุณลิสกับคุณชาร์ลอตต์คงช่วยสนับสนุนผมในสนามรบให้แต่ว่าถ้าผมไม่ทำตัวสง่างามในสนามรบจะไม่ทุกคนกังวลเอาได้ต่อให้สกิลทุกคนจะสูงแต่ถ้าผู้นำไม่เด็ดขาดก็ไร้ความหมายถึงอย่างนั้นผมก็ซึ่งทางในตอนนี้นะครับโรเซลเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้ามาแล้วรายงานกับทางอันไปว่าดูเหมือนว่าแคว้นไซจะส่งกองกำลังมายังดินแดนคูเมลแล้วซึ่งดินแดนคูเมลนะครับเป็นดินแดนของทางคุณคลานนั่นเองนะโดยจดหมายบอกไว้ว่าท่านรูเมลส่งจดหมายมาให้ออกรบไปเร็วที่สุดหากแคว้นไซจะบุกโจมตีมีไซอันตัวเลือกในช่วงแรกเริ่มนั้นคงมีไม่มากครับเมื่อพิจารณาจากระยะทางกับแคว้นไซแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์เลยถ้าหากดินแดนคูเมลถูกรุกรานและเบิร์กที่มีขนาดเล็กกว่าก็คงถูกรุกรานต่อในทันทีซึ่งในตอนนี้นะครับทางอันเองก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าท่านพ่อของเขา
านั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะออกรบได้หรือก็คือถึงเวลาที่ผมเนี่ยต้องออกไปสู่สนามรบแล้วซึ่งตัวของทาอันเนี่ยก็ได้กดดันมากเลยนะครับแล้วก็ได้ทำใจสู้เสือนะว่าเข้าใจแล้วไปออกรบกันเถอะผมจะนำทัพเองช่วยรวมพลทุกคนไว้หน้าคฤหาสน์ด้วยลิศก็เลยพูดปลอบใจอันไปว่าแค่มีท่านอันอยู่ทุกคนก็มีกำลังใจแล้วผมก็อยู่ด้วยซึ่งครั้งแรกของท่านอันจะต้องนำมาซึ่งชัยชนะแน่นอนซึ่งในตอนนี้นะครับทางอันเองก็ได้รวบรวมกำลังพลมาหมดแล้วนะและเขาเนี่ยก็ได้พูดต่อหน้าทุกคนเลยว่าจากนี้นะเขาจะนำทุกคนไปสู้รบเพื่อปกป้องเขตคานาเร่ดังนั้นพ่อเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาก่อนแล้วครับและก็ได้บอกเตือนกับอันไปว่าอันเอ๋ยพ่อปล่อยเจ้าในตอนนี้ลงสนามรบไม่ได้อันเนี่ยก็เลยเถียงไปนะครับว่าแต่ตอนนี้ท่านพ่อนะไม่ได้อยู่ในสภาพที่ทำการรบได้แล้วนะคุณพ่อเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเพื่อปกป้องเขตคานาเร่เพื่อปกป้องแลมเบิร์กแห่งนี้พ่อเต็มใจตายลิสก่อนแกจะเข้ามาน่ะแกเงียบไปซะซึ่งทารีในตัวของเขาไม่ทันพูดอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เลยบอกกับท่านพ่อไปอีกว่าท่านพ่อจริงอยู่ที่ผมอ่อนแอแต่ผมยังมีคุณลิศกับทางชาลอดอยู่ผมจะนำชัยชนะมาให้ได้เลยคุณพ่อก็ได้บอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นอันเอ๋ยเจ้ายังไม่มีใบหน้าของนักรบซึ่งอันยังไม่เข้าใจเลยนะครับว่าท่านพ่อมาถึงอะไรท่านพ่อเนี่ยก็เลยแสดงตัวอย่างให้ดูเลยไปเอาตัวหมอนั่นที่เขาในคุกใต้ดินมาให้ฉันหน่อยแล้วก็ลงมือเดี๋ยวนี้เลยซึ่งมันก็จะเป็นนักโทษคนหนึ่งนะครับซึ่งหมอนี่เนี่ยก็คดีร้ายแรงมากเลยอ่ะนะทำเรื่องเลวทรามทุกอย่างเลยที่ทุกคนอาจจะคิดได้นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นชาติชั่วที่ทำผิดมากมายเพราะว่าท่านพ่อป่วยเลยล่าชายพอสมควรเลยตอนนี้ถึงเวลาประหารชีวิตแล้วคุณพ่อเนี่ยก็ได้บังคับนะครับไปทางอันในยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มองดูซะถ้าเจ้าเห็นหมอนี่ตายแล้วไม่หวั่นไหวพ่อจะยอมรับเจ้าเป็นชาติที่เพียบพร้อมและมอบหมายให้เจ้าเป็นผู้บัญชาการรบในครั้งนี้ซึ่งทางอันตัวของเขาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนะครับคนที่ถูกสังหารในต่อหน้าต่อตาเขาเลยซึ่งนั่นพ่อเนี่ยก็ได้เริ่มเปิดฉากเลยนะเรื่องนามของเรแวนโลแวนจะลงมือประหารนักโทษบาราโมดาณบัดนี้ซึ่งตัวของท่านนั่นพ่อนะครับก็ได้สั่งทหารเนี่ยทำการสังหารเลยนะซึ่งก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับทางอันตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตั้งตัวเลยตัวของเขาได้ช็อกหนักมากบรรยากาศรอบๆเนี่ยเงียบไปหมดแน่นอนนะครับว่าพ่ออันเห็นแบบนั้นนะครับตัวของเขาถึงกับอาเจียนออกมาเลยคุณพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรไม่ว่าใครก็เป็นแบบนี้ตอนแรกพ่อเองก็ไม่ต่างกันเมื่อไปที่สนามรบสิ่งที่เราจะได้เห็นอยู่เสมอก็คือความตายของผู้คนคนที่หวั่นไหวด้วยเรื่องเพียงนี้ไม่เหมาะจะเป็นผู้บัญชาการรบและคุณพ่อนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้นำทัพไปเลยนะซึ่งทางลิซชาร์ลอตต์แล้วก็ทางโรเซลเนี่ยก็จะเข้าไปปลอบทางอันนะครับแต่คุณพ่อเนี่ยก็ได้บอกไปว่าพวกนายน่ะก็ต้องไปออกรบด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รีบวิ่งไปเลยนะครับโดยไม่หันกลับมามองอันเลยอ่ะนะตัวของทางอันตัวของเขาก็ได้ร้องไห้หนักมากว่าเราเนี่ยยังเด็กเกินไปจริงๆและก็ได้ตัดจบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7ในตอนนี้ทางพ่อของอันหรือว่าทางเรแวนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ออกไปทำการรบอยู่นะครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ก็ดูเดือดมากเลยทางเรแวนนะครับตัวของเขาอ่ะนะก็ดำรบได้ดีมากเลยแถมฝีมือแล้วก็ยังพอตัวอีกด้วยซึ่งทางเรแวนนะครับก็ได้รวมต่อสู้กับทางลิสนับได้ว่าเป็นคู่หูกันเลยทีเดียวทางน้องโรเซลนั้นตัวของเขาก็ได้เป็นคนวางแผนต่างๆนานานะครับซึ่งนับได้ว่าตัวของน้องมันเนี่ยก็วางแผนได้เฉียบขาดมากนะทางชาร์ลอตนะครับประสิทธิภาพของเธอเนี่ยก็ไม่เคยลดลงเลยพลังเวทของเธอนั้นเหลือล้นเป็นอย่างมากทุกๆอย่างนะครับมันเริ่มจะไปได้สวยแล้วเชียวแต่ว่าทันใดนั้นเองนั้นทางเรแวนในตัวของเขาก็ได้ป่วยหนักนะแต่ก็ยังฝืนร่างกายตัวเองทำการรบต่อไปจนท้ายที่สุดนะครับพวกเขาเนี่ยก็สามารถฝ่าฟันไปได้สำเร็จแล้วนะได้ยินว่ากองทัพศัตรูมีขนาดใหญ่กว่ากองทัพคานาเรถึง 1.5 เท่าแต่กองทัพโลแวนที่นำทัพโดยท่านพ่อต่อสู้อย่างยอดเยี่ยมจบในที่สุดก็สามารถยึดป้อมปราการของศัตรูได้สำเร็จสงครามนั้นกินเวลานานเกิน1เดือนและท่านพ่อก็กลับมาถึงบ้านหลังจากวันเกิดครบรอบ2ปีของผมผ่านไปแล้ว4วันซึ่งสถานการณ์ของท่านพ่อในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะแย่มากเลยนะครับทางอันเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมพ่อของเขาอ่ะนะแต่ก็ได้ทักทายพวกชาร์ลอตลิสแล้วก็ทางโรเซลไปก่อนว่าทุกคนน่ะยินดีต้อนรับกลับนะซึ่งสภาพของอันในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็สะบักสะบอมนิดหน่อยนะซึ่งก็ผลมาจากการฝึกนั่นเองอันได้ถามอาการกับทางลิสไปนะครับว่าท่านพ่อเป็นยังไงบ้างลิสในตัวของเขาเนี่ยก็ตอบไม่ได้ตามที่เรียนให้ทราบทางจดหมายแล้วในระหว่างสงครามท่านได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมมากแต่หลังจากสงครามที่สุดลงท่านก็ล้มป่วยทันทีคงเป็นเพราะร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วแถมยังทำศึกต่อเนื่องเป็นเวลานานอีกอันในตัวของเขาก็รู้สึกผิดมากเลยวันนี้นายเป็นความผิดของผมสินะที่ปล่อยให้เขาไปรบซึ่งพวกลิสเนี่ยก็ได้ต่างปลอบโลมไปนะครับว่าไม่ใช่หรอกครับปกติสภาพร่างกายของท่านก็แย่อยู่แล้วไม่ใช่ความผิดของท่านอันเลยอันเนี่ยก็เลยฝากลิสนะครับว่าถ้าท่านพ่อเป็นอะไรนะแจ้งผมด้วยนะซึ่งตรงอันนั้นตรงเขาเนี่ยจะไปฝึกต่ออีกแล้วซึ่งตอนนี้นะครับมันก็ดึกมากแล้วด้วยแต่อันเนี่ยตรงเขาก็ไม่ละเลยการฝึกแม้แต่วันเดียวซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเป็นห่วงทางอันมากเลยนะครับว่าท่านอันน่ะไม่เป็นไรมากใช่ไหมชาร์ลอตต์เนี่ยก็เลยบอกไปว่าฉันน่ะได้ไปถามคนที่เหลือมาแล้วนะเห็นว่าหมอนั่นฝึกหนักทุกวันด้วยศีลให้เอาจริงเอาจังถ้าหมอนั่นไม่หักผมจะล้มป่วยไปอีกคนคงจะดีแล้วแต่ท่านเองนั้นท่านด้านนอกนะครับก็ได้มีใครบางคนปรากฏตัวออกมาซึ่งนั่นก็คือทางลิเซียนั่นเองซึ่งตัวของน้องเนี่ยก็ได้โผล่มากลางดึกเลยนะครับซึ่งก็มาถามหาทางอันเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ขอโทษไปก่อนเลยว่าขอโทษนะที่มาดึกป่านนี้แต่ไม่ว่ายังไงดิฉันก็อดเป็นห่วงท่านอันไม่ได้ฉันติดต่อกับท่านอันทางจดหมายเป็นประจำท่านอันเขียนข้อความที่อบอุ่นและสื่อถึงอารมณ์ได้อย่างตรงไปตรงมาแต่ตั้งแต่ช่วงทำสงครามวันก่อนดิฉันรู้สึกแปลกๆกับข้อความนิดหน่อยภายนอกดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนไปมากนักดูเหมือนว่าจะให้ความรู้สึกที่ล่องลอยต่างจากเมื่อก่อนเหมือนกับไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าทางลิสเนี่ยก็เลยบอก
อกไปเลยนะครับว่าทาริเซียได้โปรดอย่ากดเครื่องเลยนะเรื่องนี้มีเหตุผลซึ่งน้องเนยก็ไม่ได้กดเครื่องอะไรเลยนะครับน้องเนยแค่เป็นห่วงเท่านั้นซึ่งก็ได้อ้อนวอนทาริสนะช่วยเล่าสถานการณ์ปัจจุบันให้ฟังด้วยลิสเนยก็เลยใจอ่อนนะครับเล่าทุกอย่างให้ฟังหมดเลยซึ่งก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่อันเนี่ยได้มองคนถูกประหารชีวิตต่อหน้าต่อตาตัวเองนะครับบางทีท่านอันน่ะคงรู้สึกไร้ค่าตัวเองที่ไม่ได้ร่วมรบในสงครามยิ่งไปกว่านั้นยังรู้สึกผิดมากๆที่ทำให้อาการของท่านเรแวนซุดลงไปอีกซึ่งทางน้องลิเซียเนี่ยน้องเนี่ยก็เสียใจมากเลยนะทั้งที่ปากบอกว่าเป็นคู่มันแท้ๆแต่ถ้าอันกำลังลำบากน่ะดิฉันกลับไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งน้องก็ได้ถามมาอันนะครับว่าตอนนี้น่ะอันอยู่ไหนซึ่งก็เช่นเดิมเลยอันเนี่ยได้อยู่ที่โรงฝึกนะน้องลิเซียนะครับน้องเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้าไปดูซึ่งก็ปรากฏว่าอันเนี่ยกำลังฝึกซ้อมอยู่จริงๆด้วยแต่อันเนี่ยก็ได้เอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากเลยแต่ก็แล้วนะฝีมือดาบของอันเนี่ยไม่พัฒนาไปถึงไหนเลยแต่เขาเนี่ยก็ยังสู้ไม่ถอยนะครับทางลิเซียไม่เห็นแบบนั้นตัวของน้องเนี่ยไม่อยากรบกวนเลยน้องได้ปิดประตูนะครับแล้วก็ได้พูดกับทุกคนไปว่านี่นะไม่ใช่เวลาที่ควรเข้าไปทักเลยและในตอนนี้นะครับทางเมย์เนี่ยก็ได้มาเรียกทุกคนนะว่าตอนเนี้ยทางเรแวนได้สิกลับมาแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้โล่งอกเป็นอย่างมากเลยนะครับทางโรเซลเนี่ยตรงเขาก็ดีใจมากเลยนะกะจะไปแจ้งให้กับทางอันทราบแต่ว่าทางเมย์เนี่ยก็ได้ห้ามไว้ก่อนว่าทางเรแวนบอกว่าเห็นว่ามีเรื่องจะคุยกับทั้ง3คนก่อนซึ่งทางโรเซลลิสแล้วก็ชาร์ลอตนะครับก็ได้เข้าไปพบกับทางเรแวนนั่นเองซึ่งพอมาถึงเนี่ยทางเรแวนก็ได้ขอโทษทุกคนก่อนเลยนะครับว่าลำบากเพราะเธออีกแล้วสินะฉันล้มป่วยไปเนี่ยขอโทษจริงๆซึ่งทางน้องชาร์ลอตก็ได้พูดออกมาเลยนะครับว่าไม่เคยเห็นหน้าแบบนั้นมาก่อนเลยล้มป่วยจนเพี้ยนไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยซึ่งทางเรแวนเนี่ยก็ได้ว่าช่างเถอะนะตอนนี้ฉันไม่ได้มาในฐานะจะผู้ครองที่พวกเธอคิดยังไงกับชีวิตที่นี่บ้างซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตอบไปทางเดียวกันเลยนะครับว่ามีความสุขมากแล้วก็สนุกมากด้วยแฮปปี้เหมือนกับบ้านตัวเองเรแวนเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะที่ฉันเรียกพวกเธอมาพ่อมีเรื่องอยากจะบอกไว้ก่อนอีกไม่นานฉันจะตายแล้วเรื่องของตัวเองน่ะตัวเองย่อมรู้ดีที่สุดเพราะงั้นตอนนี้ช่วยฟังฉันทีตอนที่อันพาพวกเธอมาฉันตกใจแทบแย่เลยลิสเป็นคนมารุกะชาร์ลอตเป็นผู้หญิงส่วนโรเซลยังอายุแค่5ขวบแต่เรื่องนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยตอนนี้พวกเธอได้กลายเป็นผู้ได้คำจุนินแดงแห่งนี้แล้วขอบคุณที่มายังตระกูลโรแวนพวกเธอความภาคภูมิใจฉันมีเรื่องจะขอร้องพวกเธอด้วยไม่ต้องเดาให้ยากเลยเป็นเรื่องอันนี่แหละอันยังไม่มีพลังมากพอที่จะยืนหยัดในสนามรบการให้เด็กคนนั้นรับช่องเป็นเจ้าผู้ครองที่ต่ออย่างปุบปับคงเป็นเรื่องที่โหดร้ายฉันตระหนักได้ว่ายังเหลือสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายในเวลาที่ความตายคืบคลานเข้ามาฉันน่าจะพาเด็กคนนั้นไปสนามรบในตอนที่ฉันยังแข็งแกร่งและสอนให้เขารู้จักโลกที่โหดร้ายแม้ตอนที่ฉันจะปกป้องเขาได้ด้วยมือคู่นี้แต่มันคงสายเกินไปแล้วขอร้องละขอให้พวกเธอจะสนับสนุนอันด้วยนี่ไม่ใช่คำขอในฐานะเจ้าผู้ครองที่แต่เป็นคำขอในฐานะพ่อคนนึงอาจจะเข้าข้างลูกตัวเองไปหน่อยแต่ลูกฉันเป็นคนอ่อนโยนและเป็นที่รักของชาวเมืองอย่างที่พวกเธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วเขามีพรสวรรค์ในการมองคนเช่นกันเป็นลูกชายที่ฉันภาคภูมิใจขอร้องละทางโรเซลเนก็ได้บอกว่าผมน่ะถ้ามีทางอันก็คงโทษตัวเองไม่หยุดและคงไม่เข้าใจครอบครัวตัวเองผมจะตั้งใจเรียนให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นกำลังให้กับท่านอันที่มอบความมั่นใจให้กับผมชาร์ลอตเนก็ได้เห็นด้วยเอกเสียงนึงนะครับว่าถึงฉันจะไม่รู้เรื่องดินแดนแต่ว่าฉันก็หวังในอนาคตที่หมอนั่นตั้งเป้าไว้เหมือนกันคนที่ทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายคืออันต่อให้ไม่บอกฉันก็ไม่คิดจะทำเพื่อใครนอกจากหมอนั่นอยู่แล้วลิสก็เช่นกันนะครับว่าหากมีใครหน้าไหนกล้าเข้ามาขวางท่านอันผมก็จะสู้จนกว่าจะเหลือเป็นคนสุดท้ายขอสาบานว่าจะปกป้องท่านอันไม่ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างขอบคุณนะครับทางเรแวนมากเลยนะว่าขอบคุณที่รับพวกผมเข้ามาขอบคุณมากลิสเนี่ยก็เลยขอร้องกลับไปนะครับว่าท่านเรแวนผมมีเรื่องอยากจะขอร้องเรื่องนึงซึ่งทางลิสนั้นก็ได้เข้าไปเรียกทางลิเซียเนี่ยเข้ามาคุยกับท่านพ่อนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยอยากพบนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เข้ามาคุยกับทางท่านพ่อเรียบร้อยแล้วนะลิเซียนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้กล่าวทักทายท่านพ่อไปก่อนเลยอันดับแรกทางเรแวนนะครับก็ได้ขอโทษกลับไปว่าฉันต้องขอโทษด้วยที่อยู่ในสภาพแบบนี้จำตอนที่เราเคยเจอกันครั้งแรกได้หรือเปล่าล่ะลิเซียก็ได้ตกใจนะครับว่าพวกเราน่ะเคยเจอกันด้วยงั้นหรอซึ่งทางพ่อของอันเน่ก็ได้เล่าให้ฟังเลยนะครับว่าคนที่ขอให้เธอมาเป็นคู่มั่นของอันน่ะคือฉันนี่แหละตอนที่เจอกันครั้งแรกฉันคิดว่าเด็กคนนี้ช่างเป็นผู้ใหญ่ก่อนวัยเหลือเกินแต่ไม่นานก็รู้ว่าเธอเป็นคนที่มีจิตใจงามมากฉันจำเรื่องที่เคยคิดอยากให้มีเด็กอย่างเธอเข้ามาอยู่ข้างๆอันไดแมนเลยล่ะหนูลิเซียตระกูลโรแวนเป็นเพียงตระกูลเล็กๆแถมเด็กคนนั้นอาจจะพึ่งพาได้ไม่มากนักน้องลิเซียนั้นก็ได้ปฏิเสธไปเลยว่าไม่แน่นอนว่าท่านอันอาจจะมีจุดอ่อนที่มาจากความอ่อนโยนแต่ว่าเพื่อที่ได้ใกล้ชิดท่านพ่อตอนนี้กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะก้าวข้ามมันไปให้ได้ซึ่งทางเรแวนหรือว่าท่านพ่อนั้นก็ได้รู้สึกเลยนะว่าเธอน่ะคงรักอันน่าดูเลยสินะซึ่งทางคุณพ่อเนี่ยก็ได้ขอบคุณไปเลยว่าขอบคุณที่รักอันมากขนาดนี้นะฝากเรียกอันมานี่หน่อยซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องลิเซียเนี่ยก็ได้ออกมาจากห้องและก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าให้ไปเรียกทางอันมาพบท่านพ่อด่วนเลยลิสเนี่ยตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่าในอดีตนะครับทางเรแวนเนี่ยต่างฝึกฝนดาบเขามามากมายเลยนะเขาต้องได้เก่งถึงขนาดนี้ซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้แทบร้องไห้เลยนะครับว่าท่านเรแวนเนี่ยจะไปเสียแล้วและในตอนนี้นั้นทางอันก็ได้เข้ามาหาท่านพ่อของเขาซึ่งตัวของอันเนี่ยก็ได้แบกยามากมายหมดเลยอันเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าลงอกไปทีครับอาการดีขึ้นแล้วงั้นหรอคือว่าผมน่ะได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคต่างๆระหว่างท่านพ่อและคนอื่นออกไปรบมีสมุนไพรที่ผมอยากให้ลองด้วยได้ยินมาว่าแขวนข้างๆมีหมอฝีมือดีอยู่ด้วยอยากให้ท่านพ่อหายป่วยไว้ท่านพ่อเนี่ยก็เลยขัดไว้ก่อนเลยนะครับว่านายเนี่ยโตขึ้นเยอะเลยนะพอเองก็ใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักรบตอนอายุประมาณเจ้าเหมือนกันพ่อเกิดในหมู่บ้านเกษตรกรรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ชายขอบแขวนมีไซอันห่างจากเมืองแลมเบิร์ก
แห่งนี้เจ้าผู้ครองที่ที่นั่นเป็นทรราชที่เก็บภาษีอย่างหนักทำให้ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอย่างอดอยากยากจนพอทนชีวิตแบบนั้นไม่ไหวจนกระทั่งอายุ10ขวบพ่อก็หนีออกจากหมู่บ้านไปที่เมืองวันนั้นตรงกับวันที่ผู้ครองมีไซอันเดินทางมาเยือนพอดีเห็นว่าเจ้าผู้ครองของเมืองได้เชิญผู้ครองมาร่วมงานเลี้ยงหรืออะไรนี่แหละแม้ความทรงจำจะเลือนลางแต่ก็ยังมีสิ่งที่พอจำได้ชัดเจนนั่นคือผู้ครองที่เต็มไปด้วยสง่าราศีและความยิ่งใหญ่ที่ทำให้หัวใจของพ่อนั้นเต้นรัวเมื่อได้เห็นภาพนั้นพ่อก็นึกอยากจะเป็นผู้ครองที่สามารถนำทัพใหญ่ได้จากนั้นก็เลยฝึกฝนวิชาดาบด้วยตนเองจนได้เป็นทหารต่อสู้เลือดตาแทบกระเด็นสร้างสมผลงานการรบจนท่านลูเมลเลื่อนขั้นให้รู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นเจ้าผู้ครองที่ไปแล้วเวลาผ่านไปเหมือนโกหกเลยข้ารับใช้ประชาชนและครอบครัวทุกสิ่งที่อยู่ในแลมเบิร์กน่ะล้วนเป็นสมบัติของพ่อพ่อจึงฉลาดชีวิตเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านั้นซึ่งในตอนนี้อาการท่านพ่อเนี่ยก็ได้ทรุดลงแล้วนะครับตัวเขาได้ทิ้งท้ายกับอันไปว่าอันเอ๋ยเจ้าดูเหมือนจะรู้สึกผิดที่พ่อล้มป่วยแต่นั่นไม่ใช่ความผิดของเจ้าเลยนั่นคือวิถีชีวิตของพ่อเพราะฉะนั้นเราจะไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดเลยสักนิดอันฝากที่เหลือด้วยนะฝากด้วยถ้าอันในตอนนี้นะครับตัวของเขาถึงกับร้องไห้ออกมาเลยแต่ก็ได้กลั้นน้ำตาไว้นะครับเพราะไม่อยากให้ท่านพ่อเนี่ยเห็นว่าเขาอ่อนแอท่านพ่อเห็นสีหน้าของอันแบบนี้นะครับท่านพ่อเนี่ยก็ได้ดังดีใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าสีหน้าน่ะดูดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนี่แค่เกิดมาเป็นลูกชายของพ่อคงสร้างความลำบากให้น่าดูเลยอันเนี่ยก็ได้ยิ้มสู้นะครับแล้วก็ได้บอกว่าไม่ครับผมอาจจะมีความสุขที่ได้เป็นลูกชายของท่านพ่อสุดท้ายท่านพ่อเนี่ยก็ได้ยิ้มใส่เลยนะว่าทางอันเนี่ยโตขึ้นมากแล้วนะกาโคนูเลเซียเป็นยังไงบ้างเด็กคนนั้นดูไม่ธรรมดาเลยดูเหมือนจะได้สายเลือดแม่ตัวเองด้วยอันเนี่ยก็เลยถามนะครับว่าจะว่าไปท่านพ่อน่ะสนิทกับคุณห้ามัดงั้นหรอสินันพ่อเนี่ยก็สารยายาวเลยนะครับเพราะเขาทั้งสองคนเนี่ยเคยร่วมรบมาด้วยกันแถมเป็นคู่ปรับกันด้วยซึ่งหลังจากนั้นพวกเขานะครับก็ได้คุยกันตลอดทั้งคืนเลยจนเช้าวันต่อมานั้นท่านพ่อก็ได้จากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มาในเหตุการณ์ปัจจุบันเลยซึ่งในตอนนี้ท่านพ่อเนี่ยก็ได้ถูกเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอันเนี่ยก็ได้เรียกทางน้องสาวแล้วก็น้องชายของเขานะครับให้มาหาแล้วก็ได้บอกว่าพวกเรานะบอกลาท่านพ่อกันเถอะซึ่งอันเนี่ยก็ได้ร้องไห้นะครับต่อหน้ากับท่านพ่อของเขาเลยแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านพ่อสอนอะไรผมหลายอย่างเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อวานตอนที่ผมได้คุยกับท่านพ่อจนจบวาระสุดท้ายผมได้รับมอบหมายให้ดูแลแลมเบิร์กรวมถึงทุกคนด้วยผมไม่ได้แข็งแกร่งเท่าท่านพ่อแต่ว่าผมขอสาบานว่าจะปกป้องและนึกถึงทุกท่านยิ่งกว่าใครแทนที่ท่านพ่อจากไปครับเพราะฉะนั้นได้โปรดให้ผมยืมพลังด้วยซึ่งชาวเมืองทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างร้องไห้ตามเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าแน่นอนครับถ้าเพื่อท่านอันน่ะฉันพร้อมทำทุกอย่างเลยซึ่งชาวเมืองเนี่ยก็ได้ต่างให้กำลังใจกับทางอันอย่างล้นหลามมากเลยซึ่งก็ได้ย้อนไปในอดีตนะครับของชาลอตนะในขณะที่ชาลอตเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่นั้นซึ่งน้องเนี่ยก็กะใส่พลังเต็มที่เลยแต่ว่าทางเรแวนนะครับหรือว่าท่านพ่อเนี่ยก็ได้มาห้ามปรามเอาไว้นะบอกพักซะชาลอตท้าทุ่มสุดกำลังนะขอให้เป็นตอนที่อันลงสนามรบนะอดีตของทางเรแวนก็เหมือนกันนะครับในวันนึงในตัวของทางเรแวนที่กำลังอ่านหนังสืออย่างเคร่งเครียดอยู่นั้นท่านพ่อเนี่ยก็ได้เข้ามาหานะว่านางเรียนจนถึงดึกดื่นป่านนี้เลยงั้นหรอซึ่งเรแวนเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าผมอยากเป็นประโยชน์ต่อท่านอันให้ได้ที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ท่านพ่อเนี่ยก็ได้มาห้ามไว้นะครับว่าเธอน่ะยังเป็นเด็กอยู่นะยังมีเวลาเติบโตอีกมากไม่ต้องรีบร้อนหรอกค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับอันก็พอแล้วทางลีเซียก็เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้นั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้โดนทางเรแวนขอร้องอะไรบางอย่างออกมานะเธออยู่ใกล้ชิดกับอันมากที่สุดช่วยดูแลเขาด้วยซึ่งน้องลีเซียเนี่ยก็ได้ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับแต่น้องก็ได้ให้สัญญาว่าตอนนี้ดิฉันนะรู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ในตอนนี้อันนะครับตัวของเขาก็เลยหันไปบอกกับท่านพ่อว่าท่านพ่อช่วยเฝ้ามองพวกผมด้วยนะครับน่าตั้งแต่วันนี้ผมคนนี้จะขึ้นเป็นผู้นำตระกูลโลแวนซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างคุกเข่ากันหมดเลยและอันนะครับก็ได้กลายเป็นผู้ครองที่ไปแล้วนะและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานแห่งตระกูลโลแวนตำนานสถานที่แห่งหนึ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีสาวปริศนานะกำลังดื่มเครื่องดื่มอย่างอร่อยเลยนะครับซึ่งก็ได้แอบฟังข่าวจากประชาชนได้ว่ามีข่าวลือผู้ครองแคว้นมีไซอันถูกลอบสังหารไม่นึกเลยว่าถูกลูกชายตัวเองฆ่าทิ้งเพราะการยังคิดตำแหน่งผู้สืบทอดโลกนี้ช่างโหดร้ายเหลือเกินซึ่งอาเจนเนี่ยก็ได้เข้ามาหาไอ้สองตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าช่วยเล่าเรื่องนั้นให้ฉันฟังโดยละเอียดหน่อยสิไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเลี้ยงเล่าสแกลเลยได้ไหมล่ะและก็ได้ตัดจบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8ในตอนนี้ทางตัวของอันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มายืนอยู่ตรงหน้าหลุมศพของท่านพ่อของเขาหรือว่าคุณเลแวนนั่นเองตั้งแต่ท่านพ่อจากไปก็3เดือนแล้วสินะครับถึงตอนนี้ผมยังไม่ค่อยชินกับงานเช่าผู้ครองที่แต่พอมีทุกคนคอยช่วยเหลือก็เลยพอไปได้อยู่ครับถึงผมจะทำไม่ได้เหมือนพ่อแต่ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดในแบบของผมครับแล้วอาเน่ก็ได้เดินจากไปซึ่งก็กำลังออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มาโผล่ที่ปราสาทคานาเรนั่นเองดูเหมือนว่าจะมีการประชุมครั้งใหญ่อะนะซึ่งก็เหมือนรอบที่แล้วเลยเรเวนเป็นผู้ชายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และสร้างผลงานในสนามรบโดดเด่นกว่าคนอื่นเรามาไว้อะไรให้กับเรเวนกันเถอะซึ่งในตอนนี้นะครับในห้องนี้นะก็จะมีทางลูเมลคลัตฮามันซึ่งทุกคนเนี่ยก็รอไว้อะไรนะครับและพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างอันขึ้นมานั่นเองหลังจากการจากไปของเรเวนอันผู้นี้จะขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูลโลแวนอันเนี่ยก็เลยแนะนำตัวไปนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าผู้ครองที่คนใหม่ยังอ่อนประสบการณ์แต่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับซึ่งสีหน้าของอันนั้นก็ดูดีขึ้นกว่าครั้งก่อนมากเลยทุกคนเนี่ยถึงกับชมเลยนะครับเธอเป็นพวกพ้องที่มีศักดิ์เท่าเทียมกับพวกเราแล้วหวังว่าจะสร้างผลงานยอดเยี่ยมได้นะลูเมลได้พูดขึ้นมาว่าแม่ท่านแคลน
กับท่านบัสมาร์กจะอยู่ในภาวะสงบศึกแต่ในที่สุดท่านแคลนที่พวกเราสวามิภักดิ์ก็ตัดสินใจยกทัพแล้วมาสรุปสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งทางเมนานะครับก็ได้พูดต่อว่าอันแคนเทสเมืองหลวงของแคนมีไซอันปัจจุบันถูกยึดครองโดยท่านบัสมาร์กผู้เป็นน้องแม้ว่าฝ่ายนั้นจะมีจำนวนทหารและทรัพยากรมากกว่าแต่เซมพลาที่ท่านแคลนผู้เป็นพี่ปกครองอยู่นั้นเป็นเมืองการค้าฝ่ายเราจึงมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจมากกว่าอำนาจของทั้งสองเมืองนั้นพอๆกันดังนั้นการที่เขตใกล้เคียงจะเลือกเข้าข้างฝ่ายใดก็จะเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะที่สำคัญที่สุดพลังงานท่านแคลนจึงพยายามเจรจากับเขตต่างๆโดยรอบแต่ไม่เพียงเขตเพเรนาทางตะวันตกยังไม่ตอบรับการเจรจาไม่ว่าเขตเพเรนานั้นจะมีดินแดนขนาดเล็กและมีกำลังพลน้อยแต่สำหรับพวกเราที่จะบุกไปยังเมืองหลวงอันแคนเทสเพเรนาจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดแต่สั้นที่สุดสรุปก็คือว่าถ้าเราเสียเขตเพเรนาไปเราก็จะไม่สามารถสร้างเส้นทางส่งเสบียงที่มีประสิทธิภาพไปยังแนวหน้าได้และโอกาสที่จะแพ้สงครามก็สูงขึ้นถึงอยากจะดึงเข้ามาเป็นพวกโดยไม่ต่อสู้ให้เปล่าประโยชน์ก็เถอะแต่ถ้าไม่ตอบรับการเจรจาก็คงไม่มีทางเลือกเพราะเราจะทำการปราบเพเรนาซึ่งอันนะครับตัวของเขาเองก็ได้แย้งขึ้นมาเลยว่าคือว่าขอให้ผมน่ะลองแก้กล่องพวกเพเรนาเพื่อมาเข้าร่วมกับเราก่อนได้ไหมทุกคนนะครับก็ได้ถึงกับตกใจไปเลยว่าหมายความว่ายังไงกันอันเนี้ยก็เลยบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับพวกเขาเนี่ยได้ประชุมกันที่คฤหาสน์โลแวร์นั่นเองตั้งตัวของโลเซลเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเขาน่ะรู้สึกไม่ชอบมาพากลเลยทั้งที่เป็นสถานการณ์ที่หาโดนโจมตีทีเดียวก็ล่มสลายได้ทันทีแต่ห้องมันน่าแปลกใจที่พวกเขาดื้อดึงไม่ตอบรับนะไม่ได้สูงว่าอาจจะมีอะไรอยู่บ้างหลังแน่ๆซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับแต่ว่าอะไรอยู่บ้างหลังนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้นั่นเองในสถานการณ์ที่เรายังมองเห็นอะไรแบบนี้หากรีบร้อนบุกเข้าไปอาจจะโดนโต้กลับจนเสียหายหนักก็ได้ผมว่าเราควรเข้าใจสภาพร้อนทั้งหมดในตอนนี้ก่อนซึ่งพวกเขาก็คิดนะครับว่าจะรวบรวมข้อมูลยังไงดีลิสเนี่ยก็เลยเสนอไปนะครับว่าพวกเราจ้างทหารรับจ้างไหมไม่กลุ่มทหารรับจ้างชื่อชาโดที่เชี่ยวชาญด้านการรวบรวมข้อมูลอยู่ด้วยถึงจะเป็นแค่ข่าวลือก็เถอะแต่เห็นว่าเป็นคนที่เก่งกาจและมีฝีมือดีมากซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องพยายามนะครับหาช่องทางติดต่อให้ได้นะซึ่งก็ต้องลองดูนะครับโรเซลเนี่ยก็เลยเสนอขึ้นมาอีกนะว่าถ้าหากที่ประชุมผู้นำหารือเรื่องการปราบเพเรนาเราลองเสนอให้พวกเขาดูซึ่งนี่นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันมาตามนี้นะแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นอันได้บอกว่าไม่ว่าจะถูกลายล้อมด้วยศัตรูแต่การที่พวกเขาไม่ตอบรับการเจรจามันน่าสงสัยถ้าเราสืบหาสาเหตุนั้นได้ก็อาจจะไม่วิธีหาทางเจรจากันได้ซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ต่างเห็นด้วยกับอานานะแล้วก็ได้ให้เวลาทั้งอานานเป็นฝ่ายเจรจานั่นเองซึ่งการประชุมก็จบลงแล้วนะครับแต่ในที่พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินออกมาจากปราสาทซึ่งอันเนี่ยก็ได้ประมาทเป็นอย่างมากเลยแต่เขาเนี่ยก็ทำสำเร็จนะครับทั้งนั้นเองนะพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินตรงไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านั่นเองซึ่งที่นี่นะครับทางอาจจะเป็นคนสร้างขึ้นมากับมือเลยทางชาร์ลอตต์ตัวของน้องเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอเด็กกำพร้าที่น้องเนี่ยแอนดูนะครับสมัยมาก่อนนั่นเองซึ่งพอเด็กในตอนนี้นะพวกเขาเนี่ยก็โตกันหมดแล้วซึ่งพอเด็กนั้นก็ได้ดีใจนะครับที่ทางชาร์ลอตต์เนี่ยมาถึงที่นี่ด้วยตัวเองเลยทุกคนนะครับก็ได้มาขอบคุณอันนะแล้วก็ได้มาสวัสดีอันด้วยนะว่าไม่ได้เจอกันนานเลยซึ่งวันนี้นะครับตัวของอันจะมานอนที่นี่นะครับซึ่งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอันนี้ตัวของอันเนี่ยเขาเป็นคนบงการทุกอย่างเลยนะครับจ้างผู้หญิงที่ทางชาร์ลอตต์ไว้ใจได้เพื่อคอยช่วยดูแลพวกเด็กนอกจากนี้ถ้าพบเด็กที่ไม่มีญาติพี่น้องตามตอกซอกซอยก็จะพยายามพาพวกเขามาหาให้รับการดูแลที่เท่าเทียมได้เด็กพวกนั้นเองก็ใกล้ที่จะได้เวลาออกกำลังกันแล้วสินะซึ่งเด็กแต่ละคนนะครับพวกเขาเนี่ยในตอนนี้นะก็ต่างมีงานมีการนะครับทำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับน่าว่าเริ่มต้นได้สวยเลยทีเดียวเด็กๆทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างขอบคุณอันเป็นเลยว่าชีวิตของผมเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะคุณเลยอันเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกนะคุณชาร์ลอตต์ก็เอาเงินเดือนส่วนใหญ่มาไว้ที่นี่เพื่อพวกนายเลยล่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างขอบคุณชาร์ลอตต์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งพอเด็กๆเนี่ยก็ได้เดินจากไปแล้วนะทางชาร์ลอตต์เนี่ยก็ได้พูดกับอันขึ้นมาว่าตอนแรกน่าคิดว่าจะแลกไปแลมเบิร์กด้วยกันน่าจะดีกว่าแต่คิดถูกแล้วล่ะที่ให้มาอยู่ที่นี่อันเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าจริงอยู่ที่แลมเบิร์กเป็นที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และเหมาะกับการอยู่อาศัยแต่ถ้าอยู่ในเมืองใหญ่น่าจะทำให้มีโอกาสได้พบเจอสิ่งต่างๆมากกว่าผมอยากให้พวกเด็กๆน่ะได้เห็นและเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการทันใดนั้นเองนะครับทาริเซียนเนี่ยก็ได้พลากตัวออกมาซึ่งอันนั้นก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าเขาน่ะไม่ได้นัดกันเอาไว้เลยซึ่งน้องลิเซียนะครับมาที่ปราสาทคานาเรพอเรื่องท่านพอได้ยินว่าท่านอันนั้นจะมาที่นี่ดิฉันก็อยากเจอจึงถือวิสาสะมาซะเลยอันตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าก็ดีใจอยู่หรอกนะที่ได้เจอคุณนะแต่ว่าไม่ได้ลำบากมาถึงที่นี่เลยอันในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ช็อกอยู่นะครับว่าทำยังไงดีเราไม่ได้เตรียมอะไรต้อนรับคุณลิเซียเลยแล้วทันใดเองนั้นก็มีเด็กคนนึงเนี่ยมือของเขานะครับก็ได้เปื้อนโคลนอ่ะนะแต่ตัวของน้องเนี่ยก็ได้มาจับกระโปรงของทางลิเซียนะครับจนเปื้อนเลยทางอันโตของเขาเนี่ยก็ได้ช็อกหนักมากนั่นเองวันนี้มาเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยแย่แล้วล่ะซึ่งน้องนะครับก็ได้มองไปรอบๆแล้วก็ได้บอกกับอันไปว่าช่างเป็นสถานที่ที่มีความสุขอะไรเช่นนี้รอบๆตัวของท่านอันน่ะเต็มไปด้วยความสงบสุขอยู่เสมอเลยนะซึ่งอันนั้นก็ได้นึกกับเขินเลยนะครับจังหวะนี้และทางน้องลิเซียนะครับก็ได้ถอดรองเท้าแล้วก็ได้ไปวิ่งเล่นกับเด็กหมดเลยทางอันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับอึ้งเป็นอย่างมากใช่เป็นคนที่วิเศษจริงๆเลยนะแต่ว่าในตอนกลางคืนซึ่งในต
ตอนนี้นั้นทางชาลอตแล้วก็น้องๆเนี่ยก็หลับปุ๋ยกันหมดเลยอันโรเซลแล้วก็ทางลิเซียนั้นก็ได้พูดคุยกันนะครับลิเซียก็ได้ถามพรุ่งนี้นะมีแผนไปไหนหรือเปล่าอันเนี่ยก็ได้บอกว่าผมขอให้คุณลีติดต่อกับกลุ่มทหารรับจ้างที่ชื่อว่าชาโดถ้ามีโอกาสได้พบแล้วก็ผมน่าจะไปเจรจาเรื่องงานกับพวกเขาน้องลิเซียเนี่ยก็ได้ขอไปด้วยนะครับในพรุ่งนี้ที่แรกนะครับทางอันเนี่ยก็ได้ตกใจว่าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะมันอาจจะอันตรายก็ได้แถมไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่าด้วยน้องลิเซียเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าน้องน่ะมีทุกคนอยู่ด้วยนั่นเองแล้วก็เชื่อใจในคุณลิซด้วยอันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะไปรับในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะแต่น้องลิเซียเนี่ยก็ได้บอกว่าวันนี้ดิฉันไม่ได้กลับนะซึ่งทุกคนก็ได้ต่างตกใจนะครับอันเองก็ได้นึกขึ้นได้นะว่าก่อนหน้านี้น่ะถึงว่าทำไมคุณแจนถึงถือสัมภาระเยอะขนาดนั้นน้องลิเซียเนี่ยก็ได้ทำท่าอ้อนอันนะครับว่าน้องน่ะไม่มีที่กลับแล้วขออยู่ด้วยได้ไหมทางอันตัวของมันในขณะตอนนี้น่ะถึงกำงานตกเลยเดี๋ยวผมไปขอห้องให้ก่อนนะแต่น้องลิเซียเนี่ยไม่ยอมนะครับน้องได้บอกว่าอุ้ยแหมให้ดิฉันน่ะอยู่ห้องเดียวกับท่านอันก็ได้นะซึ่งอันก็ได้ถึงกับช็อกเลยนะครับแล้วก็ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้หรอกซึ่งคำนี้พูดมานั้นทางน้องชาร์ลอตต์เนี่ยก็ได้มองแรงเลยแล้วก็ได้บอกว่าพูดอะไรของพวกเธอกันนะซึ่งทางชาร์ลอตต์นะครับแล้วก็ทางลิเซียเนี่ยแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็แย่งตัวอันไปนอนด้วยกันนะลิเซียกำลังเปิดประตูเข้ามาตัวของเขาเนี่ยก็ได้ช็อกเช่นเคยว่าทางอันน่ะทำไมถึงฮอตขนาดนี้ผู้หญิงเนี่ยลุกแรงกับทุกคนแบบนี้เลยงั้นเหรอซึ่งทางน้องโรเซียนะครับก็โดนด้วยนั่นเองนายน่ะก็มานอนด้วยกันเลยนะซึ่งก็โดนลากมานอนด้วยกันหมดเลยนะครับยกเว้นลิซนั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็หลับปุ๋ยกันเลยนะครับแต่มีแค่ทางน้องชาร์ลอตกับทางลิเซียที่หลับปุ๋ยกันอยู่ทางอันกับทางโรเซียในตอนนี้แทบตายแล้วนะครับเพราะว่าทางชาร์ลอตเนี่ยนอนดิ้นเป็นอย่างมากอันได้ตื่นเช้าพร้อมกับความสดใสเลยนะจังหวะนี้สองสาวได้อารมณ์สวัสดิ์ทางอันไปเลยว่าอันหลับสบายดีหรือเปล่าแต่สีหน้าของอันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าก็สบายอยู่มั้งครับซึ่งทางโรเซียกับอันเนี่ยเมื่อคืนนั้นพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้นอนเลยสักนิดลินเนี่ยก็ได้เข้ามานะครับแล้วก็ได้แจ้งข่าวดีกับทุกคนฟังว่าติดต่อกับชาโดได้แล้วพวกเขาเนี่ยจึงรีบออกเดินทางกันเลยซึ่งก็ได้บอกลาสถานที่เด็กกำพร้าด้วยนะซึ่งทางชาร์ลอตต์ในตอนนี้นะครับก็อารมณ์ดีเป็นอย่างมากเลยและพวกเขาเนี่ยก็กำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่พวกชาโดอยู่นั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปที่บาร์ที่อยู่นอกเมืองลิซเนี่ยตัวของเขานะครับยังสามารถติดต่อได้เลยนะเรียกได้ว่าลิซเนี่ยมีความสามารถจริงๆขนาดองค์กรรับขนาดนานตัวของเขาเนี่ยยังหาทางติดต่อได้ผมเพิ่งพาอาศัยช่องทางจากกลุ่มทหารรับจ้างที่เคยสังกัดอยู่ครึ่งนึงก็ทำใจไว้แล้วว่าอาจจะไม่ได้แต่ก็ดีใจที่ติดต่อได้สำเร็จอันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามว่ากลุ่มทหารรับจ้างเนี่ยรับงานอื่นด้วยกันหรอลิซก็เลยอธิบายให้ฟังว่าแต่ละงานก็แตกต่างกันที่ที่ผมเคยอยู่เป็นงานที่ออกไปสู้หน้างานแต่ชาโดนั้นเป็นเหมือนกลุ่มทหารรับจ้างที่ทำงานอยู่เบื้องหลังซะมากกว่าคล้ายกลุ่มในเงาอะไรแบบนี้อย่างเช่นการเป็นสายลับแล้วรวบรวมข้อมูลบางครั้งก็ลอบสังหารด้วยนะซึ่งก็โคตรอันตรายเลยนะครับกลุ่มนี้แต่มีอย่างนึงที่ผมสงสัยดูเหมือนหัวหน้ากลุ่มชาโดจะเปลี่ยนคนแล้วและปัจจุบันนายหัวหน้ายังเด็กมากด้วยถามว่าคุณภาพของกลุ่มน่ะแย่ลงไหมบอกเลยว่ากลับกันเลยหัวหน้าคนใหม่ดูเหมือนจะเก่งมากทำให้กลุ่มชาโดกลายเป็นองค์กรที่น่าเกรงขามยิ่งกว่าเดิมปัญหามันอยู่ที่ว่าดูเหมือนว่าหัวหน้ากลุ่มคนนั้นจะรับเฉพาะงานว่าจ้างที่เขาชอบเท่านั้นถึงแม้พวกเราจะเพิ่มเงินรางวัลให้ก็เถอะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยเขาจะชอบงานว่าจ้างแบบไหนพวกเราก็ไม่รู้เลยสักนิดซึ่งอันเนี่ยก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่เขาเนี่ยก็ได้รับปากทางโรเมลไว้แล้วมีแต่ต้องทำให้ได้แต่ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงบาร์แล้วนะครับซึ่งพอมาถึงเนี่ยชายคนหนึ่งก็ได้บอกกับพวกเขาว่าที่นี่เนี่ยเต็มแล้วนะอันเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าเต็มได้ยังไงพวกเขาเนี่ยมีนัดที่นี่นะลิซเนี่ยก็เลยพูดคีย์เวิร์ดไปนะครับว่าอีกเดียวแสงสว่างจะดับลงแล้วและเวลาของเงาจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งก็เป็นคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยก็มีโต๊ะว่างขึ้นมานั่นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปนั่งรอเลยนะพร้อมกับสั่งอาหารรอนะครับซึ่งในตอนนี้อันในตัวของเขาก็ได้ส่งสเตตัสดูนะรอบๆชาร์ลอตต์เป็นกลุ่มทหารรับจ้างที่เชี่ยวชาญด้านการรวบรวมข้อมูลพวกเขาอาจจะไม่ได้สืบสวนแค่เป้าหมายแต่ยังสืบสวนผู้ว่าจ้างด้วยสรุปแล้วตอนนี้อาจจะมีคนกำลังจับตาดูพวกเราก็ได้และพนักงานคนนึงนะครับก็ได้มารอรับออเดอร์นั่นเองซึ่งอันตรงของเขาเนี่ยก็ได้มองไปนะครับอันนึงก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งสีหน้าของอันนึงก็ได้ออกชัดมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยจับสังเกตได้นะว่าอันน่ะเห็นอะไรแปลกๆแน่นอนแล้วอันนึงก็ได้ขอตัวนะครับไปเข้าห้องน้ำก่อนซึ่งว่าอันไปเข้าห้องน้ำนั่นตรงของเขาเนี่ยก็ได้อึ้งไปอย่างมากเลยว่าหมายความว่าไงซึ่งคิดประเมินชั้นน่ะไม่ได้ทำงานผิดปกติด้วยแต่ว่าใจรบ92ปัญญา90สเตตัสเหนือชั้นมากแถมยังอายุ22เป็นผู้ชายและทันใดนั้นเองนะครับเธอคนนั้นเนี่ยก็ได้ปรากฏอยู่ด้านหลังของอันแล้วก็ได้พาอันเข้าห้องนึงนะครับแล้วก็ได้ถามกับอันไปว่านี่แกน่ะทำไมถึงรู้ว่าชั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มชาโดตอบมาซะทันใดนั้นเองนะครับทางลิซเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดขวางแล้วก็ได้ขู่ทางไอ้หัวหน้ากลุ่มชาโดไปว่ารู้ไหมว่ากำลังทำอะไรกับใครอยู่ซึ่งทางเขาคนนี้นะครับก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าน่าตกใจจริงๆเลยนะนึกว่าแค่เป็นคนชายธรรมดาแต่มันนึกเลยว่าจะเรียกพวกพ้องมาได้ถึงจะไม่มีท่าทีแบบนั้นก็เถอะแต่เป็นเวทอะไรหรือเปล่าทางน้องเลเซียเนี่ยก็ได้เข้ามาด้วยคนนะครับดูถูกดูแคลนท่านอันแบบนั้นเนี่ยก็น่าเสียดายแย่เลยแย่จริงๆนะที่ชักดาบใส่ท่าน
อันแบบนี้ทางพฤติกรรมที่ไร้มารยาทขนาดนี้แล้วถ้าไม่รับงานว่าจ้างคงจะไม่สมน้ำสมเนื้อเท่าไหร่นะใช่ไหมล่ะคุณหัวหน้าซึ่งอันนึงก็ได้อึ้งนะครับว่าทำไมทุกคนถึงรู้ได้ไอ้หัวหน้าเนี่ยมันก็ได้บอกว่าถ้าฉันไม่รับล่ะถ้าเราตนที่แท้จริงถูกเปิดเผยมันจะทำให้การทำงานยากขึ้นด้วยนะถ้าฉันทุ่มสุดตัวฉันก็พอจะสังหารคุณชายตรงนั้นแล้วหนีไปได้อยู่หรอกลิเซียเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นน่ะไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกตราบใดที่ท่านลิซอยู่ที่นี่อย่างมากก็แค่หนีเอาตัวรอดคนเดียวก็เต็มกลืนแล้วล่ะคิดว่าคนอย่างคุณน่าจะรู้ดีที่สุดแล้วนะซึ่งทางลิเซียในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยแต่ท้ายหัวหน้ามันก็ไม่รับอยู่ดีนะครับน้องลิเซียเนี่ยก็เลยขู่ไปว่าคุณหัวหน้านะดิฉันรู้สึกเคืองมากเลยคุณพูดว่าจะสังหารท่านอันเมื่อครู่ใช่ไหมล่ะถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงดิฉันจะตามคุณไปถึงสุดขอบโลกและดับลมหายใจคุณทิ้งไปเลยซึ่งก็โหดน่ากลัวเลยนะครับท้ายหัวหน้าก็ได้หัวเราะขึ้นมาเลยแล้วก็ได้โยนมีดทิ้งไปนะไม่ไหวคุณหนูนี่น่ากลัวชะมัดเลยขอโทษในเสียมารยาทละกันโยนโทษให้ด้วยล่ะเขาเนี่ยก็ได้ขอฟังคำตอบในนะครับที่เขาถามเมื่อกี้ว่าทำไมถึงรู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าได้ถ้าอันนี้ก็ได้บอกไปว่าผมน่ะมีสกิลประเมินแน่นอนนะครับว่าถ้าหัวหน้ามันก็ไม่เชื่อเท่าไหร่เลยนะอันนี้ก็เลยพูดชื่อขึ้นมานะครับว่าต้องทำยังไงถึงจะเชื่อล่ะครับคุณมาซักซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้บอกว่าแค่ชื่อก็ไม่ใช่แล้วเพราะมันเป็นชื่อที่ฉันทิ้งไปนานแล้วล่ะตอนนี้ใช้ชื่อว่าเฟมอยู่รู้กระทั่งชื่อของฉันด้วยเนี่ยนี่มันความสามารถที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของฉันเลยฉันถูกใจนายเขาแล้วล่ะจะยอมรับกันแล้วกันฉันไม่อยากตายก่อนไว้ด้วยแหละนะซึ่งอันแน่ตรงเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าจะรับงานจริงๆงั้นหรอยังไม่รู้เนื้อหาของงานเลยนะแถมเบื้องหลังของผมนะคุณยังไม่รู้อะไรเลยซึ่งทางเฟมนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องรอกแค่สังเกตคนรอบข้างก็รู้แล้วว่าคนนั้นน่ะมีความสามารถในสายใจคอยังไงคนมาลูกะเนี่ยแข็งแกร่งไม่ใช่เล่นๆด้วยคุณหนูที่มีแต่ความน่าเกรงขามเกินไว้เห็นได้ชัดเลยว่าเธอเคารพรักในตัวนายอย่างสุดหัวใจเลยล่ะยังไงต้องเลือกฝั่งผู้ชนะอยู่แล้วล่ะไปคุยกันต่อเถอะซึ่งพวกเขาก็ได้มาคุยกันต่อนะครับซึ่งก็ได้พูดไปนะว่าให้ไปสืบเรื่องเขตเพรนานะครับที่ไม่ตอบรับการเจรจานั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปนะแต่มีข้อแม้นะครับค่าว่าจ้างสำหรับงานแรกขอแค่1เหรียญทองก็พอเงินมั่นจำขอรับเป็น3เหรียญเงินตอนนี้เลยซึ่งอีก5วันนะครับพวกเขาเนี่ยจะไปสืบมาให้ได้นะซึ่งมันก็เร็วมากเลยนะครับแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9ซึ่งในตอนนี้นั้นตัวของอันเนี่ยก็ได้พูดคุยกับตัวของทางแฟมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งพอพวกเขาลงมานั้นก็กลับพบว่าทางน้องชาร์ลอตเนี่ยก็ได้ทานอาหารอย่างอร่อยเลยซึ่งก็กินส่วนของทุกคนหมดเลยนะครับจนทุกคนเนี่ยอดกินกันหมดเลยนั่นเองซึ่งทางตัวของน้องเนี่ยจะหิวหน้าดูเลยนะทางอันนะครับก็ได้เอาข่าวมาแจ้งว่าพวกเขาเนี่ยให้หัวหน้ากลุ่มชาโดรับภารกิจได้เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างดีใจเช่นกันนะครับและภาพนั้นก็ตัดมาที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของอันแล้วก็ทางลิสนั้นทั้ง2คนได้เข้ามาพบปะกับทางแฟมนะครับในห้องนึงอันก็เลยถามกับแฟมไปว่างานสืบสวนในครั้งนี้ใครจะเป็นคนทำให้งั้นหรอครับทางแฟมตรงเขาก็ได้บอกว่าฉันแค่คนเดียวก็พอแล้วเห็นว่าเป็นงานว่าจ้างที่น่าสนุกดีก็เลยจัดการเองคนเดียวอันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอร์ซองสเตตัสอีกครั้งแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าหวานและเชียวใช้พลังที่เหลือล้นของตัวเองขึ้นมาเป็นท็อปกลุ่มชาโดว์สินะถึงค่าพลังนำทัพจะไม่สูงมากแต่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มได้ก็คงเป็นเพราะแบบนี้ทางแฟมนั้นตัวของเขาก็ได้เข้าเรื่องเลยการสืบสวนครั้งนี้น่ะสำเร็จด้วยก็นั่นแหละนะเพราะฉันเป็นคนสืบเองทั้งหมดมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วล่ะอันเองก็ได้สงสัยนะครับว่าในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้ทำยังไงถึงสืบมาได้งั้นหรอแน่นอนนะครับว่าทางแฟมเนี่ยก็ไม่บอกนั่นเองเพราะว่ามันเป็นความลับทางการค้างั้นฉันจะอธิบายเหตุผลที่เขตเพเรนาไม่เข้าข้างฝ่ายแคลนเลยก็แล้วกันได้ของน่าสนใจติดไม้ติดมือมาด้วยลองดูสิสื่อมันก็เป็นม้วนกระดาษอันนึงนะครับอันเองก็ได้ขี้ออกมาสื่อนี่มันคือสนธิสัญญานั่นเองมีลายเซ็นตาประทับของเหล่าคู่นางที่เข้าข้างทันบัสมาร์คผู้เป็นน้องชายด้วยตระกูลที่ลงนามทั้งหมดน่าจะมีเอกสารนี้ซึ่งทางอันก็ได้สังเกตไปนะครับว่ามันมีลายเซ็นตาประทับของเขตเพรนาอยู่ด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปสะดุดตากับลายเซ็นอันนึงนะครับซึ่งลายเซ็นนี้มันคือลายเซ็นของเขตมาซานั่นเองซึ่งทางเขตของทางมาซาเนี่ยจะอยู่ติดกับทางตะวันตกของเมืองอันนั่นเองนะครับเขตมาซามีประชากรจำนวนมากและมีกำลังพลทหารที่ดีเด่นมากที่สุดในทวีปเทียบเท่าเมืองหลวงอันแคนเทสไม่ว่าพวกเขาจะเข้าข้างฝ่ายไหนก็จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อทั้งสองฝ่ายโชคดีที่เขตมาซาเข้าข้างท่านแคลนเช่นเดียวกับพวกเราครับแต่ในสนธิสัญญากับท่านบาสมากลับมีลายเซ็นของเขตมาซาอยู่ด้วยถ้าสนธิสัญญานี่เป็นของจริงก็แปลว่าเขตมาซาทรยศพวกเราซึ่งหลังนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ถามกันนะว่าทำไมถึงทำแบบนี้ซึ่งก็มีใครรู้เลยนะครับทางตัวของลิสเนี่ยก็ได้สันนิษฐานไปว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต้องให้เราบุกโจมตีเพเรนาแต่ถ้าเขตของมาซาเคลื่อนไหววงล้อมของเราก็จะพังทลายแถมยังเสี่ยงสูงโจมตีทั้งสองด้านและอาจแพ้ได้เลยตัวของทางแฟมเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะสถานการณ์การสู้รบจะกลายเป็นฝ่ายบาสมาได้เปรียบในทันทีเขตเพเรนาคงตัดสินใจแล้วว่าถ้าเขาคลางแคลนเวรพี่ชาย
สุดท้ายจะกลายเป็นฝ่ายแพ้แม่แปลกใจที่ไม่ตอบรับการเจรจาซึ่งตัวของทางลิซเนี่ยก็ได้รู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆนะครับก็เลยถามกับทางแฟนตรงๆเลยว่าสัญญานี้น่ะเป็นของจริงหรือเปล่าครับถึงจะบอกว่าเป็นความลับทางการค้าแต่ของสำคัญแบบนี้คงไม่ได้เอามาง่ายๆหรอกใช่ไหมแฟนเนี่ยก็ได้บอกกลับไปในคราวว่าเรื่องวิธีการทำงานของฉันฉันจะไม่บอกใครต่อให้เป็นคนที่ไว้ใจแค่ไหนก็ตามที่ฉันบอกได้ก็คือเจ้านี่น่ะเป็นของที่อยู่ในปราสาทเพเรนาที่หัวหน้าเขตเพเรนาอาศัยอยู่ไม่ผิดแน่นอนลิซเนี่ยก็ไม่เศร้าซีอะไรมากนะครับพร้อมบอกว่าเข้าใจแล้วแล้วก็ขอโทษที่สงสัยนะครับแฟนเนี่ยก็ไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วมันก็แค่งานผลการสืบสวนของฉันมีเท่านี้เอกสารฉบับนั้นเอาไปได้เลยซึ่งทางอันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับว่าคนแฟนเนี่ยเท่ชะมัดเลยหาข้อมูลสำคัญขนาดนี้ได้ในเวลาสั้นๆชักจะเก่งเกินไปแล้วแถมยังปลอมตัวเป็นผู้หญิงได้อีกเหมือนนินจาสุดๆไปเลยซึ่งตัวของอันนะครับก็กำลังจะจ่ายค่าจ้างให้กับทางแฟนนั่นเองแต่ทางแฟนเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เอาเงินหรอกครั้งที่แล้วทำเรื่องเสียมารยาทไปนี่นะซึ่งทางอันไม่ว่าจะหวานล้อมยังไงนะครับทางแฟนเนี่ยก็ได้ปฏิเสธอยู่ดีพร้อมกับบอกว่าถึงแม้คำขอโทษสำหรับวันก่อนและเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของพวกเราอันเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าทางงั้นตอนว่าจ้างครั้งหน้าเขาจ่ายเยอะหน่อยนะครับครั้งนี้น่ะขอบคุณมากๆซึ่งในตอนนี้ทางอันนะครับแล้วก็ทางลิซนั้นทั้ง2คนต้องรีบไปรายงานให้กับท่านลูเมลเรื่องในเขตมาซาทาริยศและภาพนั้นก็ตัดมาที่ปราสาทคานาเรทางท่านลูเมลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้อ่านจดหมายแล้วนั่นเองเขตมาซาเข้าข้างท่านปราสาทมากันหรอส่วนที่สัญญาแบบนี้เป็นของจริงแน่ใช่ไหมอันเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าเห็นว่ามาจากเครือข่ายของหัวหน้าเขตเพเรนาไม่ผิดแน่นอนทางลูเมลตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยท่านหัวหน้าเขตมาซาน่าจะประเมินท่านแคลนไว้สูงแต่ถ้าเอกสารนี้เป็นของจริงการเจรจากับเขตเพเรนาคงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่ะตัวของทางลูเมลนะครับก็เลยบอกให้กับทางเมรัตไปว่าส่งเอกสารฉบับนี้น่ะไปให้โทเบคิสตาที่คูเมลอย่างโดยด่วนที่สุดเลยท่านนั้นเองนะทางคุณเมรัตในตัวของเขาก็ได้ยืนอึ้งอยู่สักพักเลยนะครับช้าก่อนครับส่วนที่สัญญานี้มีจุดที่น่าสงสัยอยู่ลายเซ็นกับตราประทับของเขตมาซาดูแปลกไปหน่อยแล้วพวกเขาเองก็ได้ไปเทียบลายเซ็นกันนะครับตราประทับของหัวหน้าเขตมาซาเป็นรูปหกเหลี่ยมที่มีวงกลมอยู่ด้านในและภายในวงกลมนั้นมีรูปดาว5แฉกอยู่ครับลองเปรียบเทียบกับเอกสารนี้ดูเพียงเพลินมันจะถูกต้องแต่ไม่ว่ายังไงรูปทรงของวงกลมก็แปลกไปหน่อยนะรูปหกเหลี่ยมเองก็รู้สึกว่ามันเล็กไปนิดหน่อยส่วนลายเซ็นก็ดูเหมือนของจริงมากแต่ลักษณะของตัวอักษรมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยแต่ตราประทับกับลายเซ็นอื่นน่าจะเป็นของจริงในส่วนที่สัญญาครั้งนี้น่าจะมีแค่ลายเซ็นและตราประทับของเขตมาซาที่เป็นของปลอมทางคุณลูเมลเองก็ได้สันนิษฐานไปว่างั้นก็แปลว่าเพเรนาถูกหลอกด้วยข้อมูลเท็จที่ว่ามาซาทรยศก็เลยไปเข้าข้างท่านบาสมาร์กันสินะสายตาแฉบคมของเมนัสถือเป็นของจริงเชื่อใจเขาได้เลยทางอันในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ส่องสเตตัสดูนะครับคุณเมนัสเนี่ยมีความสามารถพิเศษแบบนั้นด้วยงั้นหรอถึงแม้สกิลประเมินของผมจะดูสเตตัสได้แต่ก็วัดความสามารถพิเศษแบบนั้นไม่ได้อย่าคิดว่าผลการประเมินคือทุกอย่างจะดีกว่านะว่าแต่ทำไมถึงโกหกเรื่องที่จะต้องถูกจับได้ในสวรรค์แบบนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เลยคิดกันนะครับว่าไม่ใช่ว่าเขาน่ะทำเพื่อถ่วงเวลางั้นหรอโรเซลเนี่ยก็อธิบายไปว่าถ้าฝ่ายเราบุกโจมตีเพเรนาฝ่ายเพเรนาก็จะต้องโจมตีกลับมาด้วยเช่นกันแต่ว่าเพเรนาก็ต้องพ่ายแพ้ในที่สุดด้วยความต่างของกำลังลบดังนั้นสิ่งสำคัญคือเวลาที่เพเรนาอยู่ฝ่ายเราละมั้งเพเรนาถูกใช้เป็นเบี้ยล่อตั้งแต่แรกถ้าไม่จุดประสงค์อื่นแล้วก็ทางคุณลูเมลนะครับก็ได้นึกขึ้นได้อ่ะนะว่าหินเวทระเบิดงั้นสินะมันเป็นหินเวทที่หายากมากและพบได้ในเฉพาะเขตเพเรนาของมีไซอันและในซามาฟอสทั้งหมดรอบเขตเพเรนาแล้วก็มีเพียงแค่4เขตเท่านั้นที่จะพบหินชนิดนี้ได้หินเวทระเบิดเมื่อผ่านการแปรรูปแล้วจะสามารถใช้วางรังเวทที่ทรงพลังได้และยังเป็นวัตถุดิบของอาวุธที่ร้ายแรงได้อีกด้วยพวกเขาเองก็ได้คิดขึ้นมาได้นะครับว่าท่านบาสมาร์กเนี่ยพยายามคุมเพเรนาเอาไว้เพื่อให้ได้หินเวทนั้นหรือก็คือเท่านี้ตัวเลือกที่จะบุกโจมตีเพเรนาก็หมดไปแล้วถ้าถามว่าทำไมล่ะก็เดิมที่เพเรนาควรอยู่ฝ่ายเราถ้าเราสู้กันเองจนสูญเสียกำลังลบก็เท่ากับว่าเราตกหลุมพรางของท่านบาสมาร์กแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบอกความจริงกับเพเรนาและให้เขามาอยู่ข้างเราลูเมลเนก็ได้บอกว่าเขาน่ะส่งทูตไปหลายครั้งแล้วนะแต่ก็ยังเมินเราอยู่ดีควรทำยังไงดีล่ะตามมาที่ปราสาทเพเรนาซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังเจรจากันอยู่เลยชายคนนึงได้พูดขึ้นมาว่าฉันได้อ่านจดหมายแล้วนะเอาไว้เรามาค่อยคุยกันเรื่องที่พวกเธอมีส่วนที่สัญญาของเราได้ยังไงกันตอนนี้ขอฟังรายละเอียดก่อนก็แล้วกันตัวของอันเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าตามที่เขียนในจดหมายแลมเบิร์กก็อยากเข้าร่วมกับท่านบาสมาร์กที่เขตมาซาหันไปเข้าข้างศัตรูท่านมาตกใจมากการที่เขากำลังอย่างระดับเขตมาซาจะเลือกข้างไหนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะชี้ขาดผลของสงครามเนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ท่านลูเมลเองก็เปลี่ยนใจไปอยู่ฝั่งท่านบาสมาร์กแล้วครับสุดชายคนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะว่างั้นเธอก็เป็นทูตจากเขตคานาเลงั้นเหรอเนี่ยอันนี้ได้บอกไปว่าดินแดนของพวกเราเป็นดินแดนเล็กๆก็ต้องอยู่ข้างที่จะชนะอยู่แล้วซึ่งชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าได้ยินว่าแลมเบิร์กเนี่ยเป็นผู้นำคนใหม่แล้วถึงยังเด็กแต่ดูเหมือนจะมีความสามารถมากเลยทีเดียวก็แง่ละ
ขนาดเอกสารที่เก็บรักษาไว้อย่างดีก็ยังขโมยไปได้เลยเข้าใจแล้วล่ะในเมื่อความลับถูกเปิดเผยแล้วก็คงช่วยไม่ได้ไว้ทางนี้จะไปบอกท่านบาสามาให้ก็แล้วกันว่าให้แลมเบอร์เข้าร่วมกับเราด้วยต่อจากนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะอันเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าก่อนเราจะไปต่อผมมีเรื่องนึงที่อยากยืนยันให้แน่ใจส่วนที่สัญญานั้นเป็นของจริงหรอครับชายคนนี้ในตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่านี่เป็นเอกสารที่ท่านบาสามาให้เองกับมือเป็นของจริงไม่ผิดแน่นอนอันเนี่ยก็เลยบอกไปว่าแต่ว่านะท่านมาซาเคยรับใช้ท่านแคลนมาก่อนนี่ครับทำไมถึงได้ทะเลาะแบบนี้ล่ะชายคนนี้ในตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่านี่นะคือสงครามการทะเลาะพวกเดียวกันเพื่อให้ตัวเองชนะก็เป็นเรื่องที่เห็นกันบ่อยๆอันเนี่ยก็เลยทำไขสื่อไปนะครับเขตมาซาก็น่าจะรู้แล้วว่าถ้าทะเลาะตัวเองก็จะถูกล้อมเลยเหมือนกันพอจะทราบสาเหตุที่เขาเอาตัวไปเสี่ยงเข้าข้างท่านบาสามาร์กอย่างชัดเจนบ้างไหมครับสื่อชายคนนี้ตรงเขาเนี่ยก็แดงมาเอามืออึ้งเลยนะอันเนี่ยก็เลยจี้ต่อไปว่าการเชื่อโดยที่ไม่รู้เหตุผลนั้นมันอันตรายเกินไปงั้นหรอซึ่งชายคนนี้ตรงเขาเนี่ยก็ได้รู้ตัวแล้วนะครับว่างี้นี่เองหลอกกันได้นะที่บอกว่าอยากเป็นพวกเดียวกันก็เพื่อใช้เป็นข้ออ้างมาพบฉันสินะแล้วมันนะครับก็ได้สั่งทหารเนี่ยไปคุมตัวทางอาณาไว้แต่ทางลิ้นเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งปรากฏตัวออกมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามาโจมตีเลยนะอันเนี่ยก็ได้บอกว่าช้าก่อนพวกเราไม่ได้มาประสู้กันหัวหน้าเขตเพรนะผมมาเพราะมีเรื่องอยากจะบอกคุณครับแล้วชายปริศนาคนนึงเนี่ยก็ได้ถอดมอออกมาปรากฏว่านี่คือหัวหน้าเขตมาซานั่นเองงั้นถามความจริงจากเจ้าตัวกันดีกว่าครับภาพนั้นในย้อนไปก่อนหน้านี้ทางโลเซลนั่นตัวของเขาเนี่ยจะเป็นคนคิดแผนนี้ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเตรียมหลักฐานที่พิสูจน์ว่าสนธิสัญญานี้เป็นของปลอมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปถึงเขตมาซาเลยนะแล้วก็ได้ไปยืนให้หัวหน้าเขตมาซารับรู้เรื่องสนธิสัญญานะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันไม่เคยจำได้เลยนะว่าเคยลงน้ำไปกล้าได้ยังไงเอาใช้แผนตื้นๆแบบนี้อันเนี่ยก็เลยบอกแผนนะครับให้กับทางหัวหน้ามาซาไปนะว่าจะแกล้งทำเป็นทรยศเพื่อเจรจากับเพเรนาและเพื่อให้เพเรนายอมรับความจริงช่วยเขียนให้หน่อยได้ไหมครับว่าสนธิสัญญาฉบับนี้เป็นของปลอมซึ่งตัวของทางมาซานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรแล้วตราบถ้าของเขตมาซาของเราถูกปลอมแปลงแบบนี้นี่มันดูถูกกันชัดเลยเหลี่ยมสกปรกเช่นนี้ไม่อาจให้อภัยได้ตัวของเขานั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันจะไปหาหัวหน้าเขตเพเรนาแล้วแก้ไขความเข้าใจผิดตรงนั้นเลยตราบยังปัจจุบันนะครับตัวของทางมาซาได้บอกว่าฉันน่ะไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาครั้งนี้ดังนั้นสนธิสัญญาฉบับนี้เป็นของปลอมฉันอยู่ข้างท่านแคมเลยตลอดตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ไม่เคยคิดจะทรยศแม้แต่น้อยหลังจากบอกเรื่องนี้แล้วก็อยากจะถามท่านในเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ท่านยังคิดจะทำลายตัวเองด้วยการเข้าข้างท่านบาสามาร์กอยู่หรือเปล่าซึ่งตัวของทางชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเมื่อรู้ว่าโดนหลอกแบบนี้ก็อยากจะเข้าข้างท่านแคมแล้วล่ะแต่เราก็ตั้งตัวเป็นศัตรูไปแล้วครั้งนึงท่านแคมจะยอมรับพวกเราที่เป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะมาซาได้บอกว่านั่นสินะมันใหญ่จะยอมรับจริงๆเขาบอกว่าอย่างนึงเขตมาซาที่ท่านปกครองอยู่นั้นมีประชากรมากที่สุดในมีแสอันอำนาจดินแดนของฉันจึงแข็งแกร่งขึ้นมากแต่ก็หมายความว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ต้องคอยปกป้องไปพร้อมกันฉันต้องชนะศึกครั้งนี้เพื่อพวกเขาให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามท่านคงเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าในครั้งนี้ถ้าพิจารณาให้ดีก็น่าจะมองออกว่าเป็นกับดักเรื่องท่านขาดความรอบคอบนั้นเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อันในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองที่แผ่นหลังของทางมาซานั่นเองชายคนนี้น่าเกรงขามสุดไปเลยนี่สินะจากผู้ครองที่ปกครองเมืองใหญ่เราต้องตั้งใจให้มากขึ้นแล้วล่ะมาซาได้บอกกับอันไปว่าแต่ว่านะคนที่ช่วยชี้แนะมาจนถึงขนาดนี้ก็คืออันเรื่องนี้ฉันยกให้เธอตัดสินใจเลยอันได้บอกว่าถึงแม้ว่าหัวหน้าเขตเพรนาอาจจะประมาทเลินเล่อไปบ้างแต่ว่าเราทุกคนย่อมผิดพลาดกันได้ผมไม่อยากตัดสินใจใครจากความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวหรอกครับถึงจะดูใจอ่อนไปหน่อยแต่ผมรู้สึกดีใจที่ครั้งนี้เราแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องมีเรื่องกันนี่ถือว่าเป็นวาสนาครับช่วยกลับมาเป็นพวกเดียวกันอีกครั้งด้วยเถอะครับซึ่งตัวของชายคนนี้ตรงเขาเนี่ยก็ได้ซึ้งเลยนะว่าขอบคุณเห็นชายถึงขนาดนี้นะขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมเทงอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นพวกเดียวกันกับท่านซึ่งเรื่องเนี่ยก็ได้จบลงแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยพูดคุยกันผ่านไปด้วยดีเลยอันเนี่ยก็ได้ขอบคุณท่านมาซามากเลยนะที่ยอมสละเวลามาขนาดนี้ทางมาซาเนี่ยก็ได้บอกว่าคนที่ควรขอบคุณน่ะคือฉันตั้งหากพ่อเธอเราถึงไม่ตกหลุมพรางของอีกฝ่ายและแก้ปัญหาโดยไม่ต้องหลั่งเลือดดูเหมือนว่าคานาเรจะมีบุคลากรที่ดีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวฉันจะจำนายเอาไว้นะแต่แสดงได้แข็งไปหน่อยนะวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับทางอันเนี่ยก็ได้มายืนที่ลงศพของพ่อของเขาเพื่อบอกลานั่นเองและรำลึกถึงด้วยทางโลเซลลิสได้ต่างเข้ามาพูดปลอบใจอันนะครับว่าท่านอันมีเรื่องกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าครับซึ่งอันเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกทั้งหัวหน้าเขตเพเรนาหัวหน้าเขตมาซาต่างก็ทุ่มสุดตัวเพื่อปกป้องประชาชนและดินแดนของตัวเองผมเองก็อยากเป็นเจ้าผู้ครองที่แข็งแกร่งเหมือนกับพวกเขาแต่เรื่องในครั้งนี้ถ้ามีทุกคนอยู่ด้วยคงทำอะไรไม่ได้เลยลิซกับโรเซอร์เนี่ยก็ได้พูดความกันเลยนะครับว่าพวกเราจะอยู่ด้วยครับท่านอันไม่ว่าศัตรูจะเป็นใครพวกเราจะปกป้องท่านอันจนกว่าชีวิตจะหาไม่และทันใดนั้นเองนะครับทางคุณลูเมลเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้บอกลาลืมศ
พของทางเลเวนนะครับว่าขอโทษนะที่มาช้าไปท่านโรเมลเนี่ยก็ได้บอกกับอันไปว่าที่จริงแล้วน่ะนะท่านแคนบอกว่าอยากจะพบกับอันซึ่งอันเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับจะบ้าหรือไงเนี่ยจากปกครองที่เล็กๆอย่างผมจะได้พบท่านแคนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านที่ได้พบผู้ว่าราชการจังหวัดนะสิซึ่งอันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็ได้ถามพนักงานมีเจตนาแอบแฝงหรือเปล่าโรเมลเนี่ยก็ได้บอกว่ารายงานเรื่องในครั้งนี้กับท่านแคนฟังด้วยดูเหมือนท่านจะสนใจนายอยู่ไม่น้อยเลยซึ่งพวกเขานะก็จะไปพบกันในตอนนี้เลยนะครับซึ่งนั่นทำให้อันเนี่ยตกใจมากกว่าเดิมอีกนะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เตรียมของฝากอะไรเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเชียร์อันนะว่าโอกาสนี้นะหาไม่ได้ง่ายแล้วเป็นโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นซึ่งทุกคนเนี่ยก็พร้อมใจนะครับไปส่งอันหาท่านแคนนั่นเองแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10ในตอนนี้นั้นทางอันลิสแล้วก็โรเซลนะทั้ง3คนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังออกเดินทางไปหาท่านแคนนะซึ่งพวกเขานะครับออกมาโดยทิ้งชาร์ลอตไว้เลยทางลิสก็ได้ถามไปนะครับว่าทิ้งชาร์ลอตออกมาแบบนี้น่ะดีแล้วงั้นหรอทางอันเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าจะปล่อยให้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็ไม่ได้ใช่มั้ยล่ะซึ่งมันก็จริงเลยนะครับหรือว่ามีเหตุผลอื่นกันแน่นะซึ่งทางอันในตอนนี้นะตัวของเขาเนี่ยก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเลยตัวของเขาเนี่ยก็ได้เกรงจนเหงื่อออกทั้งตัวเลยนะครับอันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ช็อกอยู่นะว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะได้คำเชิญจากท่านแคลนทำไมคนที่อาจจะได้เป็นผู้ครองแคลนมีไซอันถึงสนใจเจ้าผู้ครองที่บ้านนอกอย่างผมล่ะอันได้บอกกับทุกคนไปว่าปาร์ตี้วันนี้เขาจะทำอะไรกันหรอลิฟเนี่ยก็ได้รายงานไปนะครับผมได้ยินว่าขุนนางผู้มีอำนาจและเจ้าผู้ครองที่รอบเซมพลาที่ท่านแคลนเคยปกครองอยู่ก็ถูกเรียกตัวมาหมดเลยซึ่งน่าจะเป็นการพบปะทุกคนเพื่อกระตุ้นถอนกำลังใจก่อนไปออกรบทางอันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าหรือก็คือจะมีพวกชนชั้นสูงจากเมืองใหญ่หลายคนมาร่วมงานต้องระวังไม่ให้ทำอะไรพลาดแล้วล่ะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงที่เมืองเซมพลาแล้วนะครับซึ่งเมืองเนี่ยก็ใหญ่มากเลยติดริมทะเลด้วยซึ่งเป็นเมืองแห่งการค้าเลยนะครับลิสเนี่ยก็ได้เป็นไกด์เลยนะลิสได้บอกว่าที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงสุดด้านโน้นก็คือปราสาทเซมพลาซึ่งเมืองนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเป็นเมืองแห่งการค้าตัวแทนของแคนมีไซอันเลยอันแน่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถูกจุดประกายขึ้นมาแล้วนะว่าเขาจะพยายามทำให้แลมเบิร์กนั้นเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ให้ได้ลิสได้ทำนายไปว่าปาร์ตี้วันนี้ถือเป็นเลิกงานยามดีที่จะแพร่ชื่อเสียงของท่านอันเลยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะภาพนะครับตามไม่ได้ประสาทเทมพราทางอันเนี่ยแล้วก็ทุกคนนะครับก็เดินเข้ามาให้ในงานด้วยนะซึ่งสายตาทุกคนเนี่ยก็ได้จับจ้องมาที่อันคนเดียวเลยว่าเจ้าเด็กคนนั้นเป็นใครกันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยซึ่งท่านอันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เกรงมากเลยนะเพราะว่าทุกคนมองเขาอยู่นั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนบ้านนอกจริงด้วยสินะทุกคนถึงมองเขาซึ่งทุกคนเนี่ยครับก็ได้ต่างเข้ามาทักทายทางรูเมลกันใหญ่เลยซึ่งทางรูเมลนั้นเนี่ยตัวของเขานะครับนับได้ว่ามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่กลับกลายนะทางอันเนี่ยไม่มีใครมาทักเขาเลยทางรูเมลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เรียกอันให้มาหาเขารูเมลเนี่ยก็ได้บอกให้กับอันไปว่าเจ้าเองนั่นก็เป็นผู้ครองที่นะทำตัวให้สง่าผ่าเผยไปเถอะข้าขอแนะนำให้รู้จักนี่คือเจ้าผู้ครองที่แลมเบิร์กที่อยู่ในเขตคาราเลของข้าชื่ออันโลแวนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่ายังหนุ่มแท้แต่สง่ายิ่งนักและทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าทางแคลนเนี่ยจะมาถึงแล้วนะซึ่งพอเขาเปิดประตูเข้ามานะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างก้มหัวกันหมดเลยแคลนได้บอกกับทุกคนไปว่าจงเงยหน้าขึ้นอันในตัวของเขาไม่รอช้านะครับรีบใช้วิชา2สเตตัสเลยนะซึ่งสเตตัสของแคลนนะครับนับได้ว่าสมกับชื่อเสียงเลยสเตตัสสุดยอดนี่แหละตัวเลขที่คู่ควรการปกครองที่นี่รู้แล้วทำไมท่านรูเมียถึงตัดสินใจตามท่านแต่ว่าท่านภาษามาผู้เป็นน้องกลับยิ่งกว่านั้นอีกเนี่ยนะต้องเป็นคนที่สุดยอดขนาดไหนกันไม่ใช่แค่ข้าความสามารถแต่เป็นไปได้ว่าท่านภาษามาผู้เป็นน้องจะถูกเชิดชูโดยจุดประสงค์อะไรบางอย่างหรือไม่ก็มีใครบางคนพยายามทำลายชื่อเสียงของท่านแคลนถ้าเป็นอย่างนั้นคงมีเบื้องหลังที่น่ากลัวซ่อนอยู่แคลนได้บอกกับทุกคนไปว่าทุกท่านขอบคุณที่มาร่วมงานจากที่ต่างๆเลยนะวันนี้ข้ามีเรื่องอยากจะบอกกับพวกท่านเนื่องจากท่านพ่อเสียแล้วทำให้ตอนนี้แคลนมีไซอันตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตสาเหตุที่เป็นเช่นนี้คงไม่พ้นเป็นพ่อบัสมาร์กน้องชายของข้านายทาสู้กับข้าผู้ซึ่งเป็นทายาทโดยชอบธรรมของผู้ครองช่างน่าเสียดายนะที่แคลนมีไซอันจะเผชิญกับวิกฤตเช่นนี้แต่จักรวรรดิซามาฟอสก็ยังคงไม่เคลื่อนไหวในประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า200ปีอำนาจการปกครองของจักรวรรดิเสื่อมทรามลงเรื่อยๆตนไม่อาจดำรงต่ออยู่ได้มันเสื่อมทรามลงถึงเพียงนี้การฟื้นฟูก็เป็นไปไม่ได้แล้วไม่ว่ายุคสมัยไหนการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นจากการทำลายและสร้างใหม่เสมออาณาจักรที่กลายเป็นเพียงเศษซากของอดีตและต้องถูกทำลายและกลายเป็นอาณาจักรใหม่ขึ้นมาข้าจะเอาชนะบาสมาร์กในการต่อสู้รวมแค่มีไซอันให้เป็นหนึ่งเดียวและสร้างอาณาจักรมีไซอันอันเนก็ได้ตกใจเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าอาณาจักรมีไซอันงั้นหรอหมายความว่าจะประกาศเอกราชงั้นหรอคิดเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยแคลนได้พูดต่อว่าชนะสงคร
พลานและสร้างอาณาจักรขึ้นมาไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายได้เลยสักนิดแต่ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ต่างก็เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมและข้าภูมิใจในทุกคนทั้งนั้นหากเราร่วมแรงร่วมใจกันข้าเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้พวกเราคว้าชัยชนะไปด้วยกันเถอะซึ่งทุกคนนี่ก็ได้ฮึ่มเหิมเป็นอย่างมากเลยนะครับและทันนั้นเองนั้นทางสายตาของทางแคนเนี่ยก็ได้มองลงมาที่อันนะพร้อมกับพูดว่าในโอกาสนี้ผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับผู้ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมเมื่อไม่นานมานี้เจ้าปกครองที่แลมเบิร์กอันโลแวนซึ่งเขาก็ได้เรียกหาอันนะครับให้ไปอยู่ทางด้านหน้าทางอันเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปนะครับแล้วก็ได้แนะนำตัวกับท่านแคนอีกครั้งท่านแคนได้บอกอันไปว่าจงมาหาข้าและแสดงตัวให้ทุกคนเห็นหน้าตาเถิดอันเนี่ยก็ได้ไปยืนเคียงข้างของท่านแคนเลยนะครับท่านแคนได้บอกว่าปัสสมาร์ทได้ทำการปลอมแปลงสนธิสัญญาอย่างขี้คลาดเพื่อหวังจะดึงเอาเขตเพลนาไปเป็นพวกแต่ว่าอันผู้นี้จับไตอุบายของปัสสมาร์ทและดึงเพลนากลับมาอยู่ข้างเราได้โดยไม่ต้องทำสงครามซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับท่านแคนเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็เลยตัดบทไปเลยว่าอายุนั้นไม่สำคัญหรอกที่สำคัญคือทำผลงานแบบไหนได้ต่างหากอันได้ทำผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอให้ทุกคนปรบมือกับอันด้วยซึ่งทุกคนนะครับที่แรกเนี่ยทุกคนก็ได้อึ้งหมดเลยนะเพราะกับไม่มีใครตบมือเลยแต่คนที่ตบมือเป็นคนแรกนะครับคือท่านรูเมลนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตบตามกันหมดเลยนะแต่ไม่ทีนึงนะครับสนับสนุนพวกเขาเนี่ยก็ได้พักผ่อนกันแล้วก็ได้กินข้าวพูดคุยกันนะซึ่งทางโรเซลแล้วก็ทางตัวของลินเนี่ยก็ได้กินข้าวอย่างอร่อยเลยแต่ทางลินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอาเนื้อไปเยอะมากเลยนะซึ่งก็เอาไปเผื่อทางอันด้วยนะว่าอันในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็คุยอยู่ตลอดเลยจะไม่ได้กินข้าวเลยนะเอาแต่ทักทายมาแต่ไหนมาครูแล้วซึ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากซึ่งพออันทักทายเสร็จนะครับอันเนี่ยก็ได้เดินมาหาพร้อมกับทำหน้าตาหมดอะไรตาอยากเลยนะตัวของเขานะครับก็เลยขอตัวออกไปรับลมกลางคืนหน่อยนะซึ่งพอออกไปด้านนอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปนั่งเมื่ออยู่เลยเจ้าผู้ครองที่ไม่เพียงแต่ต้องปกป้องดินแดนของตัวเองแต่ต้องเข้าสังคมด้วยเหนื่อยชะมัดเลยฮะท่านนั้นเองนั้นทางแคลนเนี่ยก็ได้มาหาเขานะครับแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรไปดูไม่ร่าเริงเลยนะอันนั้นก็ได้ตกใจนะครับว่าท่านแคลนทำไมถึงได้อยู่ที่นี่ล่ะซึ่งทางแคลนนะครับมีเรื่องอยากคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวนั่นเองได้ยินว่าเจ้ารวบรวมข้ารับใช้ที่มีความสามารถและทำผลงานที่ยิ่งใหญ่มาได้นี่ปกติลูเมียก็ไม่ค่อยชมใครง่ายๆด้วยจะเป็นคนทั้งเก่งและมีสายตาที่เฉียบแหลมมากเลยล่ะอันนั้นก็ได้ถ่อมตนไปนะครับว่าตัวของเขาน่ะไม่ใช่คนที่น่าทึ่งอะไรเลยและคนที่น่าทึ่งน่ะไม่ใช่ผมด้วยแต่เป็นลูกน้องทุกคนต่างหากแคลนก็ได้ถามนะครับว่าข้ามีเรื่องอยากถามเจ้าเช่นกันนะเมื่อกี้หันไปคุยกับพวกลูกน้องมาเป็นยังไงบ้างล่ะพวกลูกน้องที่ข้าภูมิใจอันนั้นครับก่อนหน้านี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการส่องสเตตัสทุกคนเลยนะภายในงานแต่กลับปรากฏว่าเมื่อลองประเมินดูแล้วนะครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าไม่มีใครโดดเด่นสะดุดตาเลยอันนี้ก็เลยบอกตรงๆกับทางแคลนไปเลยนะครับว่าขอโทษด้วยนะครับไม่เจอคนที่โดดเด่นพิเศษเลยแคลนเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตกใจอะไรพร้อมกับถามไปว่าถ้าจะบอกว่าลูกน้องของเจ้าเก่งกว่าอย่างนั้นหรอซึ่งอันเนี่ยก็ได้ทำใจดีสู้เสือไปเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าใช่แล้วครับทางแคลนก็ได้หัวเราะขึ้นมาเลยสื่อตรงแบบนี้ก็ดีเป็นมาตามที่เจ้าพูดเลยนะทุกคนเป็นคนดีขยันและตั้งใจทำงานแต่ในแง่ของความสามารถยังคงไม่เพียงพอเจ้าพูดแบบนี้ก็ทำให้ข้าเข้าใจอีกครั้งเลยนะดูเหมือนบุคลากรที่เรามีในตอนนี้คงจะสู้ศึกในครั้งนี้ได้ยากมากฟังได้ไม่แต่คนฉลาดอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยถึงพละกำลังและทราบทางนี้จะเหนือกว่าแต่ถ้าพวกที่นำทัพไปไม่ยอดเยี่ยมก็ไร้ความหมายอยู่ดีแต่ว่านะเพราะนั้นแหละข้าถึงได้ดีใจมากที่ได้ยินผลงานของเจ้าในครั้งนี้ดีใจที่มีคนที่มีพรสวรรค์อย่างเจ้าปรากฏตัวขึ้นมาข้าคาดหวังในตัวเจ้าพิเศษเลยนะถ้าเจ้าทำงานได้ดีแล้วก็และช่วยเราชนะสงครามครั้งนี้ข้าจะให้เจ้าเป็นหัวหน้าเขตคานาเรเลยอันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับแล้วก็ได้ถามว่าแล้วท่านลูเมลเราจะไปอยู่ไหนแต่ทางแคลนในตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีแผนสำรองไว้แล้วนะครับว่าจะให้ทางลูเมลในปกครองดินแดนที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งก็หายห่วงได้เลยนะแล้วก็ทางแคลนนะครับก่อนเขาจะเดินจากไปเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงสิขอลูกน้องของเจ้าได้ไหมอันเนี่ยก็ได้ปฏิเสธทันควันเลยนะครับว่าไม่ได้หรอกครับทุกคนเป็นข้ารับใช้ที่สำคัญของผมถึงแม้จะเป็นท่านแคลนก็เถอะนะแต่เรื่องนั้นแคลนเนี่ยก็ได้หยอกขำๆนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้หัวเราะขึ้นมาใหญ่เลยการรับนักพูดนั้นนะครั้งหน้าเอามาเข้าร่วมประชุมผู้นำด้วยล่ะข้าอยากให้ลูกน้องของเจ้ามาร่วมด้วยอยากฟังความเห็นของทุกคนนะแล้วก็ใช้สายตานั้นหาบุคลากรที่มีความสามารถมาให้ข้าด้วยแล้วทางแคลนนะครับก็ได้จากไปนั่นเองอันตรงเขาในตอนนี้ก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าที่ท่านแคลนน่ะคาดหวังในตัวเขาทั้งที่เป็นแบบนี้อยากตอบแทนความคาดหวังนั้นต้องพยายามแล้วละและภาพนั้นก็ตัดมาที่ทางฝั่งของปราสาทอันคันเตสนั่นเองซึ่งก็เป็นทางบัสมาร์คฝ่ายน้องอะนะพวกเขาเนี่ยกำลังประชุมกันอยู่นะครับว่าแผนการของพวกเฮเรนาเนี่ยถูกเปิดโปงโดยใครบางคนซึ่งก็เป็นแผนที่ทางอันเนี่ยไปเปิดโปงส่วนที่สัญญาฉบับปลอมนั่นเองนะครับถึงแม้จะรู้สึกเสียดายอยู่บ้างที่ฝ่ายแคลนไม่ได้สู้กันเองแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรเลยแถมเราได้รวบรวมหินเวทจากเพเรนาได้มากกว่าที่คิดคาดเอาไว้แล้วด้วยต่อให้ต้องเกิดสงครามการต่อสู้ในเวลานี้พวกเขาก็ไม่ใช่ศัตรูของเราฝั่งนั้นนอกจากท่านแคลนแล้วตอนนี้ยังไม่พบผู้บัญชาการที่มีความสามารถพิเศษเลยทางจำนวนนายพลและจำนวนทหารฝั่งเราก็เหนือกว่าคิดว่าไม่น่าแพ้หรอกทางปัสมาก็ได้บอกว่าคิดว่าไม่น่าแพ้งั้นหรอข้าจะทำเฉพาะสงครามที่มั่นใจว่าจะเอาชนะได้เท่านั้นอัตราการชนะของข้าต้องเป็น 100% แต่จะว่าไปแล้วนะโทมัสตอนนี้มิเลอยู่ที่ไหนซึ่งทางโทมัสในตัวของเขานะครับก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะ
ผมเองก็ไม่รู้หรอกครับอาจจะเมาหัวรานน้ำไปแล้วก็ได้ตายข้าหนุนไปแล้วมั้งบัสมาได้บอกว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะข้าอยากให้เขามาหาข้าทุกคนในนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจหมดเลยว่าจริงงั้นเหรอจะรับคนแบบนั้นมาเป็นข้ารับใช้เนี่ยนะบัสมาได้ให้ผลไปว่าความสามารถของเขาน่าจะไร้ที่ติแน่นอนซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างมาเห็นด้วยนะครับเพราะในตอนนี้อาจจะติดเหล้าจนเอาดีไม่ได้แล้วไม่มีขุนนางที่นายอยากจ้างเขาหรอกซึ่งทางบัสมานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีลางสังหรณ์ว่าถ้าเป็นแบบนั้นนั่นก็ดีมั้งตามมาทางฝั่งของอานะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลับมาจากการเลี้ยงฉลองแล้วนั่นเองซึ่งมาถึงเนี่ยก็ได้บอกกับทางชาร์ลอตไปเลยนะครับว่าให้พวกเขาทุกคนเนี่ยเข้าร่วมการประชุมด้วยเพื่อหารือกับกลยุทธ์ในอนาคตแล้วก็ถูกขอให้ช่วยหาบุคลากรที่มีความสามารถด้วยตัวของทางอานะครับก็ได้ถามกับลิศไปว่าคุณลิศมีวิธีหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพบ้างไหมลิศเนี่ยก็คิดอยู่สักพักนะครับทางนั้นก็ลองขอให้ชาร์โดช่วยดูเป็นไงถ้าเป็นพวกเขาน่ะอาจจะมีข้อมูลแบบนั้นอยู่ก็ได้ตามมาทางฝั่งของชาร์โดนะครับหรือว่าทางแฟมนั่นเองทางอันเนี่ยกับทางลิศนะครับก็ได้มาแจ้งเรื่องให้ทราบแล้วนะทางชาร์โดเนี่ยก็ได้รับปากนะครับว่าคิดว่าน่าจะพอหาได้บ้างแล้วถ้าเกิดเผยได้นำคนไม่เอาไหนไปให้จะไม่บ่นลงโทษอะไรหรือเปล่าอันเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องแบบนั้นน่ะไม่มีหรอกครับทายบุคลากรที่มีความสามารถจะจ่ายเพิ่มอีก20 เหรียญทองเลยแต่ก็ขอช่วยพยายามตั้งใจหาหน่อยเถอะครับซึ่งทางแฟมก็ได้รับปากกับทางอันนะครับว่าจะแนะนำคนดีๆมาให้รู้จักอย่างแน่นอนซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกจากร้านมานั่นเองซึ่งก็กำลังจะเดินทางกลับกันนะถ้าอันตัวของเขานะครับก็ได้โดนคนคนหนึ่งเนี่ยชนเข้าจนล้มเลยซึ่งอันก็ได้หัวทิ่มไปเลยนะและเธอคนนึงนะครับก็ได้ยืนมือมาแล้วก็ได้บอกว่าโทษทีนะเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะซึ่งพอช่วยอันขึ้นมาได้แล้วนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้เดินจากไปเลยนะครับตามมาทางฝั่งของทางแฟนซึ่งตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็กำลังจัดร้านอยู่เลยซึ่งหญิงสาวคนเมื่อกี้นะก็ได้เดินเข้ามาในร้านพอดีเลยนะครับฉันไม่ได้จะมากินข้าวนะรับฉันเข้าทำงานที่นี่เธอคุณชายซึ่งทางแฟนตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบหยิกอยู่เลยนะครับแต่เธอคนนี้เนี่ยกลับมองออกในแวบเดียวเลยนะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายนั่นเองแฟนเนี่ยก็เลยอยากลองเชิงนิดนึงนะครับลูกน้องของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะว่านี่เธออีกแล้วงั้นเหรอนี่เลยนี่วะเธอมาทำอะไรที่นี่เมื่อก่อนนะตอนอยู่บ้านนอกเราเคยเจอกันบ่อยๆที่ร้านเหล้าซึ่งทางน้องนี่เลยนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้ตกใจเหมือนกันงั้นนายก็เป็นเพื่อนร่วมวงนะสิทางงานช่วยฉันหน่อยเถอะนะตอนนี้มีสักแดงเลยแถมไม่มีที่ให้อยู่ด้วยขอทำงานแบบนอนค้างได้ไหมซึ่งทางลูกน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่ามาตลกเถอะนะคิดว่าที่ผ่านมาฉันต้องจ่ายให้เธอเท่าไหร่ไปแล้วเดี๋ยวรีบกลับไปเถอะนะซึ่งทางลูกน้องของเขานะครับได้ทำการไล่นี่เลยไปแต่ว่าทางตัวของแฟมนะครับก็ได้บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เขาดูเป็นคนน่าสนใจด้วยถ้ามีคนมาช่วยทำงานเพิ่มฉันก็จะสบายยิ่งขึ้นลูกน้องเนี่ยก็ได้งงนะครับตั้งใจทำอะไรนะครับให้คนพันนี้มาทำงานด้วยไม่มีอะไรดีหรอกนะครับแฟมเนี่ยก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกนะไว้ใจฉันได้เลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับทางตัวของทางนี่เลยนะครับเข้าทำงานแล้วนั่นเองซึ่งการทำงานวันแรกนั้นก็มีแต่เรื่องวุ่นวายนะแจกอาหารผิดบ้างสุ่มซ่ามบ้างจนสร้างแต่ปัญหาหมดเลยนะครับซึ่งดูท่าจะไม่ลุ่งเลยนะกับงานนี้นะแต่ดูเหมือนว่าทางตัวของแฟมเนี่ยจะมีแผนอะไรบางอย่างนะครับตัวของน้องเนี่ยได้มองขาดเลยนะแล้วก็ได้ลองปรึกษากับทางนี่เลไปว่าคุณนี่เลที่ผ่านมาน่ะใช้ชีวิตยังไงหรอนี่เลเนี่ยก็ได้บอกกลับไปเป็นแค่คนพาเนจรที่ทำงานไปด้วยเดินทางไปด้วยแล้วก็ดื่มไปวันๆเท่านั้นเองซึ่งทางแฟมนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เค้นหนักเลยนะจนทางนี่เลเนี่ยถึงกับเอใจไปแล้วว่าไม่ขวัญซักไซแลเลี่ยงสุภาพสตรีเกินไปนะคุณชายถ้าน้องแฟมนะครับก็ได้ตีบทเรียนไปต่อว่าเมื่อกี้ก็ได้ฉันว่าคุณชายอีกแล้วนะคะฉันนึกเหมือนผู้ชายงั้นหรอคะนี่เลเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่ก็เหมือนอยู่นะจะยังไงก็ได้แหละช่วยไม่ได้แล้วนะจะยอมบอกนิดหน่อยก็แล้วกันฉันมีน้องชายที่ยิ่งเง่าไม่เอานายอยู่คนนึงสมัยก่อนฉันกับเขาเคยรับใช้คุณปู่คนนึงแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้ยินข่าวลือว่าเขาตายแล้วน่าเศร้าเนาะเขามีนิสัยที่ว่าบางทีเนี่ยก็หลงๆลืมๆแต่เป็นคนตลกดีนะถึงแม้พวกเราจะยากจนแต่เขาเห็นฝีมือของพวกเราน่าจะชื่ออามาดอซามาเลเกียเนี่ยแหละซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับเพราะว่าอามาดอซามาเลเกียเนี่ยเป็นอดีตผู้ครองมิวเซียนที่ถูกสังหารไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับนี่เลยได้บอกว่าแต่ก็นั่นแหละการยึดที่เดิมตลอดเวลามันก็น่าเบื่อใช่ไหมล่ะใช่ไหมคนเบื่อง่ายแล้วก็เลิกกลางคันจากนั้นก็เลยร่อนตามทางเรื่อยๆใช้ชีวิตอย่างยากจนแต่ได้กินอาหารจากที่ต่างๆเนี่ยก็สนุกดีนะซึ่งทางแฟนนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่านี่เลยถ้าฉันบอกว่ามีงานที่ดีกว่านี้ล่ะจะทำยังไงงั้นหรอแต่ว่าในตอนเช้านะครับก็ได้มีจดหมายถึงอันซึ่งคุณแฟนเนี่ยก็เป็นคนส่งมานะครับว่าเจอคนดีๆเข้าให้แล้วซึ่งก็ใช้เวลายังไม่ถึงวันเลยนะครับสุดยอดมากเลยซึ่งก็จะมาถึงในเช้านี้ด้วยนะแป๊บเดียวนะครับเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมาถึงปราสาทของทางอันแล้วนั่นเองอันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ออกไปดูนะแล้วก็ได้พบว่าก็เป็นทางมิเรจริงด้วยอันเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าคนนี้มันคนเมื่อวานนี่วะเดินชนกันหนึ่งบางนี่นะสุดท้ายมิเรเนี่ยก็จำไม่ได้นะครับว่าเธอไปเดินชนตอนไหนลิศเนี่ยก็เลยไปกระซิบกับทางแฟมไปว่าไม่ได้มาที่นี่พยนต์ภาระที่หนักเกินกว่าจะรับมือไหวใช่ไหมแฟมเนี่ยก็ได้ยิ้มใส่เลยว่าไม่หรอกในมุมมองของฉันคิดว่าอยู่ในระดับเดียวกับพวกนายเลยซึ่งทางมิเรนะครับก็ได้ถามอันไปว่านายเนี่ยเป็นผู้ครองเทพของแลมเบิร์กงั้นเหรอนึกว่าจะเป็นใครที่ไหนที่แท้ก็เป็นแค่คุณชายตัวเล็กแบบนี้นี่เองว
ว่าไงจะรับฉันเข้าทำงานหรือเปล่าล่ะถ้าอาณาตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลังเลสักพักนึงนะครับแล้วก็ได้ลองส่องสเตตัสดูซึ่งมาก็ปรากฏว่านี่น่ะมันสับประหลาดชัดเลยทุกอย่างเนี่ยเกินร้อยหมดเลยนะครับจนทางอันตกใจเป็นอย่างมากกับเธอคนนี้แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11ในตอนนี้นะครับทางอันเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะรับมิเลเข้ามาดีหรือเปล่าซึ่งสเตตัสของทางมิเลเนี่ยนับได้ว่าเป็นได้ถึงกับแม่ทัพเลยนะครับซึ่งก็เทียบเท่ากับลิซเลยนะทางอันนะครับก็ได้ถามชื่อเต็มของทางมิเลไปว่าคุณน่ะชื่อมิเลแกรนเจียนหรือเปล่าซึ่งทางลิซนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่านามสกุลแกรนเจียนหรอหรือว่าซึ่งตัวของทางแฟมนะครับก็ได้อธิบายให้ฟังว่าชื่อนี้เหมือนกับอดีตเสนาธิการของผู้ครองมีไซอันอามาดอซาเลมาเกียที่เสียไปแล้วซึ่งตัวของทางมิเรนะครับก็ได้บอกว่าใช่แล้วล่ะเขาอยู่กับคุณปู่ด้วยซึ่งเธอคนนี้นะครับนับได้ว่าเป็นคนที่สุดยอดมากเลยทางอันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้คุณคิดมากเลยนะว่าในตอนนี้น่ะทำไมคนเก่งแบบนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ทันใดนั้นเองครับทางน้องโรเซลเนี่ยก็ได้เข้ามาเตือนอันนะว่าคิดดีๆก่อนได้ไหมทางลิซในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ได้บอกตรงๆเลยว่าเราไม่ควรรับคนคนนี้มาเป็นข้ารับใช้เธอมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีจริงอยู่ที่เธอเคยเป็นเสนาธิการของอดีตผู้ครองมีไซอันแต่ก็ได้ยินว่าเธอถูกขับไล่ออกจากปราสาทแล้วดีมากกว่านั้นเธอมีน้องชายด้วยโทมัสแกรนเจียนเป็นมือขวาของท่านบัสมาร์กซึ่งเป็นศัตรูของเราเขาถูกเรียกว่าเป็นนายพลผู้ยิ่งใหญ่และเป็นพี่ชายที่ถูกคนอื่นต่างพูดว่ามีความสามารถสูงกว่าพี่สาวเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามิเรน่าซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดอาจจะเป็นสายลับก็ได้มิเรเน่ก็ได้บอกว่าเป็นสายลับเจ้าบ้านนั่นเนี่ยนะไม่มีทางรอคุยกันยังไม่รู้เรื่องเลยและตอนนี้เจ้านั่นอยู่กับคุณลุงคนนั้นหรือเปล่าล่ะซึ่งทางลิซไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับมิเลเน่ก็เลยพูดกับทางแฟมไปว่าเดี๋ยวสิดูเหมือนฉันจะไม่ได้รับการต้อนรับเลยแฮะคงจะหางานที่นี่ไม่ได้แล้วหรือมั้งแฟมเน่ก็ได้ถามกับทางอันไปนะครับว่าจะยังไงล่ะซึ่งความเห็นเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วนะครับลิซเน่ก็ได้ตอบต้านอีกเช่นเคยนะว่าผมต้องขอโทษด้วยนะแต่เราให้เธอกลับไปเถอะอันเน่ก็ได้บอกเข้าใจแล้วผมน่าจะรับเธอเข้ามาครับทุกคนเน่ก็ได้อึ้งเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้บอกว่ามันอันตรายเกินไปนะครับอันเน่ก็ได้บอกว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่ความสามารถของคนคนนี้น่ะเป็นของจริงผมน่ารับประกันว่าชีวิตเลยอันเน่ก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับเราไม่รู้หรอกว่าค่าไฟสูงมีผลต่ออะไรแต่มันกับที่คุณลีเซียมีบ้างยังสรุปไม่ได้หรอกว่าจะทรยศง่ายหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคือค่าความสามารถพวกนี้น่ะถึงมันจะเสี่ยงแต่ก็อยากได้มันเป็นค่ารับใช้มีพรสวรรค์มากขนาดนั้นเลยนะอันเน่ก็เลยพูดกับทางลีไปตรงๆเลยนะครับพวกเราต้องการบุคลากรขอร้องล่ะครับซึ่งทางลีเนี่ยก็ต้องจำยอมนะครับเพราะว่าถ้าหาทางพูดนั้นแล้วก็นะซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งมิเลเน่ก็ถูกรับเข้ามาทำงานที่นี่แล้วนั่นเองซึ่งผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงนะครับทางลีเนี่ยก็เลยเปิดประตูมาหาอันเลยแล้วก็ได้บอกว่าท่านอันผมหนักทนไม่ไหวแล้วครับถึงผมจะรู้ว่านี่มันเป็นการเสียมารยาทต่อท่านอันเป็นอย่างมากแต่ผมคิดว่ามิเลไม่เหมาะที่จะเป็นข้ารับใช้วันนี้เธอโดดงานมานอนกลางวันอีกแล้วในลานฝึกก็มีเสียงวิจารณ์กันมากมายว่าเธอมีความตั้งใจในการฝึกทหารด้วยพอเตือนให้ปรับปรุงตัวก็แถนั่นแถนี่ไปเลยไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยเธอจะเป็นตัวถ่วงของตระกูลโรแวนยังไม่ต้องสงสัยเลยขณะนั้นเองนั้นทางน้องโรเซลน่ะตัวของเขานะครับก็ได้ร้องไห้วิ่งมาเลยเธอก็ได้มาฟ้องอันว่าผมไม่อยากให้คุณมิเรสอนแล้วเธอบอกว่าอ่านหนังสือพอแล้วและผมน่ะก็โดนลากเขาวิ่งข้างนอกเฉยเลยมันมีความหมายอะไรด้วยหรอพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยต้องแกล้งกันเล่นแน่ๆผมไม่เก่งเรื่องกีฬาซะหน่อยทีวิ่งนี่หมายความอะไรในเชิงกลยุทธ์บ้างล่ะผมมันเหนื่อยแล้วล่ะทั้งตัวของอันนะครับก็ได้คิดในแง่ดีไปว่าเธอคนนั้นอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างก็ได้ผมจะเตือนเธออีกครั้งนะซึ่งทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีเสียงระเบิดดังออกมาจากข้างนอกซึ่งกระดังทั่วปราสาทเลยทุกคนเนี่ยเตรียมตัวออกพร้อมรบเลยนะครับระวังนึกว่ามีศัตรูบุกเข้ามานั่นเองแต่ผิดคาดนะพอทุกคนแต่งตัวออกมาแล้วนั้นดูเหมือนว่าทางมิเรย์นะครับกับทางชาร์ลอตต์ทั้งสองคนนั้นก็ได้ลองพลังเวทกันอยู่เลยซึ่งทางมิเรย์นะครับอยากดูพลังเวทของทางชาร์ลอตต์นั่นเองทางชาร์ลอตต์เนี่ยก็เลยจัดให้อันเองก็ได้ถึงกับช็อกไปเลยว่าเดี๋ยวๆทำอะไรกันครับเนี่ยซึ่งทางชาร์ลอตต์ก็ได้อธิบายให้ฟังนะครับว่ามิเรย์น่ะอยากเห็นยังไงล่ะถ้าอันเองก็เลยตะโกนด่าไปว่าไม่ต้องใส่เต็มขันนี้ก็ได้นะมิเรย์เนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าออมมือก็ไม่สนุกนะสิซึ่งทางมิเรย์เนี่ยก็ได้ขอโทษไปนะครับว่าเธอผิดเองแหละแต่ทันใดนั้นเองนั้นสายตาของทุกคนเนี่ยก็ได้มองมิเรย์แบบว่าไม่ชอบเธอออกมากเลยนะครับพลทหารได้พูดขึ้นมาว่านี่เธอจะขี้เกียจเกินไปแล้วนะพยายามตั้งใจหน่อยได้ไหมมีแต่งานเพิ่มขึ้นจนหน้าปวดหัวเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเห็นด้วยนะครับแต่ทั้งมิเรย์เนี่ยก็ได้บอกว่าเธอน่ะแค่เป็นตัวของตัวเองเองจะให้มาเปลี่ยนตัวเองตอนอายุขนาดนี้มันก็ยากนะซึ่งทุกคนเนี่ยดูเหมือนจะไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับมิเรย์ก็ได้ถามกับอันไปว่าหนูน้อยคิดว่ายังไงดีอันนี้ก็ได้กดดันเป็นอย่างมากแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมอยากให้เราทุกคนร่วมมือกันนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคนมาพิจารณากันแล้วล่ะมิเรย์เนี่ยก็ได้บอกว่ายุ่งยากจังเลยแต่ก็ไม่อยากเลิกทำงานที่นี่ด้วยสิอันเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับพอคุณคิดขึ้นมาว่าไม่อยากเลิกนั่นหรอทั้งที่มีเรื่องลองเดนมาเยอะจนไม่รู้เลยว
ว่าเธออยากอยู่ต่อหรือเปล่าอันก็เลยถามไปตรงๆเลยนะครับว่าทำไมงั้นหรอตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่านับตั้งแต่คุณปู่คนนั้นก็ไม่เคยมีใครยอมรับฉันเลยยอมรับแบบว่าจริงจังถึงขนาดนี้มาก่อนถึงจะมีเรื่องอื่นอีกเยอะแต่ถ้าอยากอยู่ที่นี่ต่อผมต้องทำให้ยอมรับให้ได้ก่อนสินะถ้าอย่างนั้นลองจำลองการสู้รบไหมฉันเป็นพวกที่แสดงความสามารถได้ดีเวลาในสนามจริงถ้าฉันทำได้ดีในการสู้รบจำลองก็ยอมรับฉันเป็นข้ารับใช้ด้วยนะซึ่งในตอนแรกนะครับทางอันนึงก็ได้จะปฏิเสธไปแต่ทางลิศเนี่ยก็ได้คึกขึ้นมาเลยนะครับว่าน่าสนใจดีนะสีนาทีการของอดีตผู้ครองมีไซอันจะมีความสามารถมาแค่ไหนกันขอดูหน่อยเถอะซึ่งอันในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ช็อกไปแล้วนะครับแล้วก็ได้คิดอยู่นะว่าจะทำยังไงดีกลายเป็นเรื่องใหญ่โตซะแล้วตัดมาอีกทีนึงนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้พร้อมรบกันหมดเลยนะอันเนี่ยก็ถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยนะครับในตอนนี้แต่ผิดคาดนะทางน้องลีเซียในตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ได้มาดูอยู่ด้วยซึ่งอันเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าเธอน่ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันน้องลีเซียได้บอกว่าดิฉันเห็นในจดหมายที่ส่งมาก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการสู้รบจำลองก็เลยมาเพื่อให้กำลังใจมิเลเนี่ยก็ได้ยิ้มขึ้นมาเลยนะครับว่าเธอน่ะคือคู่มันที่เขาลือกันงั้นหรอได้ยินเรื่องของเธอจากทุกคนมาเยอะเลยนะน้องลีเซียเนี่ยก็ได้สวนกลับไปว่าดิฉันเองน่ะกูเรื่องของคุณมิเลจากจดหมายก็ท่านอันมาเยอะเหมือนกันว่าเป็นกุนซือที่ไม่ทำอะไรเลยแค่อยู่กินฟรีไปวันๆมิเลเนี่ยก็ได้บอกอันว่าใจร้ายจังเลยนะซึ่งอันตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เขียนแต่ทางน้องมิเลเนี่ยก็ได้เข้ามากอดอันเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าฉันน่ะเชื่อใจเธอนะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นแหละที่ยอมรับเป็นตัวฉันได้สนใจแต่งงานกับฉันไหมอันเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับเมาหนักแล้วนะครับคุณมิเลซึ่งอันเนี่ยก็ได้หันหน้าไปมองทางน้องลีเซียนะครับซึ่งทางน้องลีเซียเนี่ยก็ได้ยิ้มแบบสยายยิ้มมาเลยนะซึ่งก็น่ากลัวเป็นอย่างมากทางอันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ช็อกไปเลยซึ่งทางในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้อธิบายกฎให้ฟังนะการจำลองสู้รบครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ50คนและต่อสู้กันสถานที่คือป่าที่ตะวันออกทั้งหมดมีเวลาจำกัดถึงพระอาทิตย์ตกดินเงื่อนไขการชนะก็คือสังหารทหารฝ่ายสงครามให้ได้มากกว่าแต่หากสังหารคุณพลศัตรูหรือกำจัดกองกำลังศัตรูได้ทั้งหมดก็จะเป็นฝ่ายชนะในทันทีอาวุธที่จะใช้จะเป็นของที่ทำจากไม้ปลายไม่แหลมคมถ้าโจมตีโดนศีรษะหรือหน้าอกถือว่าสังหารได้ห้ามทำอะไรเพิ่มมากขึ้นกว่านี้น้องชลอดเนี่ยก็ได้มีคำถามนะครับว่าใช้เป็นมนต์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ได้ห้ามว่าห้ามใช้ไฟเด็ดขาดน้องชลอดเนี่ยก็ได้เซ็งเป็ดเลยนะเพราะว่าน้องเนี่ยถ้าไม่ใช้ไฟก็ทำอะไรไม่ได้เลยสิถ้าอันก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมีสิ่งทดแทนให้นะผมจะแจกน้ำพลังเวทให้บางส่วนลองหาดิใช้จากมันดูนะซึ่งมันก็เป็นน้ำพลังเวทธาตุเสียงกับแสงนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้คิดหาวิธีแล้วนะว่าจะแบ่งทีมกันยังไงดีซึ่งตัวของอันเนี่ยก็เลยขออาสาอยู่กับทางมิเลนะครับว่าตัวของเขาน่ะอยากรู้พลังของคุณมิเลนั่นเองแต่กรรมการนะครับพลทหารทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากอยู่กับทางมิเลหมดเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ไม่มีใครมาเลยนะครับพลทหารเนี่ยก็เลยผลักไสให้พวกรุ่นน้องน่ะนะหรือว่าพวกมือใหม่เนี่ยไปอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าทางมิเลในตัวของเขานะครับก็ไม่แคร์อะไรแล้วขอแค่มีมาก็พอแล้วล่ะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้แบ่งทีมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้กำลังจะไปเริ่มต่อสู้รบกันเองและในตอนนี้นะครับทุกๆคนเนี่ยก็ต่างมาดูการสองรบครั้งนี้กันเต็มไปหมดเลยนะครับทางฝั่งของลีดเนี่ยตัวของเขานั้นดูเหมือนว่าจะเพียบพร้อมมากกว่าเลยซึ่งก็เพียบพร้อมจนทางชาร์ลอตถามไปว่าแบบนี้จะดีงั้นหรอทีมเนี่ยมันต่างชั้นกันไปแล้วนะลีดเนี่ยก็ได้บอกว่าความแข็งแกร่งของตระกูลโรแมนคือความสามัคคีคนที่ทำลายความกลมเกลือไม่ควรอยู่ที่นี่ทางชาร์ลอตเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงงั้นหรอฉันว่าพีมีเรน่ะเป็นคนที่เจ๋งมากเลยซึ่งทางตัวของทางน้องโรเซลในตอนนี้นะครับตัวของน้องมันเนี่ยก็ได้กำลังจินตนาการอยู่นะว่าแค่ชาร์ลอตกับลีเซียก็หนักพออยู่แล้วถ้ามีมิเรมาอีกองทัพหญิงของเราจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วน้องมันเนี่ยก็ได้บอกให้ทางลิสนะครับพยายามกันเถอะเราต้องชนะให้ได้ตัดมาที่ทีมของทางมิเรทางอันเนี่ยของเขานะครับก็ได้ทำการปลุกใจให้นั่นเองว่าทุกคนวันนี้นะเราพยายามกันเถอะซึ่งก็ไม่มีใครในดีใจตามด้วยเลยนะครับอันได้พูดขึ้นมาว่าแต่ว่านะจะไม่เป็นไรใช่ไหมฝั่งนั้นมีคุณลิสอยู่ด้วยมิเรได้บอกว่าอ๋อเด็กคนนั้นนะฉันเคยดูตอนฝึกซ้อมอยู่เด็กที่ชื่อลิสคนนั้นเป็นอสูรกายเลยล่ะทำไมถึงอยู่ในชนบทแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะอีกอย่างชาร์ลอตจังก็สุดยอดมากเลยเธอนายจัดการของทัพทั้งหมดได้ภายในพริบตาไปเจอคนที่พอสอนแบบนั้นยังไงกันอันเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาน่าร้องให้เขามาเป็นข้ารับใช้ให้อันเนี่ยก็ได้บอกต่อว่าและ2คนนั้นก็อยู่ฝั่งนั้นพวกเราเสียเปรียบมากเลยใช่ไหมซึ่งทางฝั่งนี้นะครับดูเหมือนว่าจะใช่นะเพราะว่ามีแต่ทหารเด็กใหม่นั่นเองถ้าสู้กันแบบปกตินะเรื่องกำลังรบพวกเรานั้นไม่มีทางชนะอยู่แล้วซึ่งพลทหารใหม่เนี่ยก็ได้ต่างร้องไห้กันหมดเลยนะครับไม่ต้องพูดตรงขนาดนั้นก็ได้พวกเรารู้ตัวเองอยู่แล้วเราก็พยายามมาตลอดอันได้พูดขึ้นมาว่าคุณมิเรผมคิดว่าการพูดแบบนั้นไม่ดีนะครับก็จริงที่เรามีส่วนที่ด้อยกว่าอยู่บ้างแต่ทางมิเรเนี่ยก็ได้มั่นใจขึ้นมาเลยนะครับว่าถึงจะมีส่วนที่ด้อยกว่าแต่พวกเราก็จะชนะมิเรได้บอกต่อว่าถึงแม้กำลังรบจะเปลี่ยนไม่ได้แต่กลยุทธ์นั้นน่ะไม่มีที่สิ้นสุดนะฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งก็จริงทีมของเราไม่มีทีมเวิร์กเลยดูเพลินเรื่องมาอาจจะเสียเปรียบทั้งหมดแต่ถ้ามองอีกมุมคือโชคดีนะมันเป็นไรหรอกถ้าจะเกลียดฉันน่ะหน้าที่ของคุณซื้อก็คือการทำให้ชนะไม่ใช่การทำให้เป็นที่รักและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางฝั่งของอันในตัวของเขาจะเป็นฝ่ายเปิดศึกก่อนนั่นเองซึ่งก็จุดควันส่งสัญญาณให้นะทางทีมของดิที่เห็นแบบนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เช็คกับดักกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งพวกเขาเนี่ยก็วางกับดักกันเต็มไปหมดเลยถ้าศัตรูเข้ามาในเส้นทางนะครับมันก็จะเกิดการระเบิดพวกเขาก็จะรู้ได้ทันทีเลยลิ้นเนี่ยก็ได้ทวนแผนการอีกครั้งว่าถ้าสู้แบบปกตินะฝ่ายตรงข้ามจะไม่มีวันชนะเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะใช้แผนโจมตีสายฟ้าแลบหรือโจมตีลิ
ยะไกลดังนั้นตามหลักการแล้วเราจะโจมตีจุดอ่อนตรงนั้นตรงๆก่อนอื่นก็แบ่งกำลังเป็น2ส่วนทหารครึ่งนึงที่ฉันนำอยู่นะอยู่แนวหน้าส่วนในครึ่งนึงที่โรเซลคุงนำจะอยู่ด้านหลังแล้วก็รักษาระยะห่างกับเราให้คงที่ทำในการจู่โจมแบบกระทันหันจากมิเรก็ใช้เวทเสียงเรียกกำลังพลด้วยเนื่องจากขาของเราเร็วกว่าฝ่ายตรงข้ามดังนั้นเราน่าจะตามจัดการก่อนที่จะถูกเล่นงานจนหมดได้ทั้งหมดคือแผนการของเราซึ่งแผนการของทางลิสเนี่ยก็รับได้ว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับลิสก็ได้ปลุกกำลังใจไปว่าพวกเราผ่านการสู้รบมากมายถ้าทำเหมือนปกติจะไม่มีปัญหาและเหมือนทุกครั้งเรามาคว้าชัยชนะกันให้ได้เถอะส่วนคนเองก็ได้ฮึดสู้กันเลยนะครับแล้วก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วนั่นเองซึ่งทางฝั่งของลิสในตัวของเขานะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าก่อนอื่นมาวิเคราะห์การจัดทัพและตำแหน่งของศัตรูกันซึ่งก็ได้มีศัตรูนะครับเกี่ยวทั้งการระเบิดของทางลิสแล้วนั่นเองซึ่งก็ได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เลยนะซึ่งลิสในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจว่าเร็วจังเลยนะลิสไม่รอช้านะครับรีบวิ่งไปเลยแล้วก็ได้ไปเจอกับคนคนนึงน่ะนะตัวของเขาเนี่ยจะบอกว่านี่คุณลิสคือว่าผมขอย้ายมาฝั่งนี้ได้ไหมผมจะคุยเรื่องกลยุทธ์ของมิเรได้ลิสเนี่ยก็เลยขอฟังนะครับทั้งตัวของชายคนนี้ก็ได้บอกว่าแผนการเป็นแบบนี้ครับมิเรคาดการณ์ว่าพวกคุณลิสจะแบ่งกองทัพออกเป็น2ส่วนก่อนอื่นให้พวกทหารตะโกนบอกว่ามีการโจมตีศัตรูจริงๆที่ไม่ใช่การฝึกซ้อมเพื่อหลอกล่อให้พวกคุณลิสนะไปอยู่ในห้องนึงจากนั้นก็จู่โจมทหารที่มาช่วยและสุดท้ายก็โจมตีกลับเต็มกำลังเพื่อสังหารนายพลนี่คือแผนการของมิเรทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างสงสัยแล้วว่าท่านอันจะใช้วิธีการแบบนั้นงั้นหรอลิสเนี่ยก็ได้ถอนหายใจเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถึงแม้มิเรจะพูดเก่งแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่คิดว่าท่านอันจะยอมรับแผนการแบบนั้นนายนี่ดูถูกท่านอันอยู่หรือไงซึ่งชายคนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกครับยันได้คุณลิสบอกเลยมิเรแค่บอกให้แกล้งทำเป็นทรยศเดี๋ยวรอคนนั้นมาลิสในตัวของเขาเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าทำไมถึงบอกเรื่องนี้ให้กับพวกเขารู้กันล่ะชายคนนี้ก็ได้บอกว่าผมในเกลียดมิเรตอนช่องฝึกก็ยังมาสายแถมยังโยนงานจุกจิกให้พวกเราทำอีกไม่เคยทำงานจริงจังเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าใจความรู้สึกเลยนะครับผมรู้ว่าการเกิดเพื่อนร่วมทีมเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ผมได้สาบานแล้วว่าจะจงรักภักดีและรับใช้ท่านอันตลอดกาลเพราะฉะนั้นผมถึงยอมความจริงจังของเธอไม่ได้ผมมีที่ทรยศมิเรครับดังนั้นผมจะบอกแผนการที่แท้จริงให้ซึ่งทางตัวเขาเนี่ยก็ได้บอกแผนการนะครับที่แท้จริงให้ฟังซึ่งก็เป็นแผนการหลอกล่อนั่นแหละนะแต่ในมุมทางลิสนะครับตัวของเขาเนี่ยจะไม่เชื่อนั่นเองจึงขอยืนยันไปนะครับว่าเพื่อความแน่ใจขอเก็บตัวเร่งปฏิกิริยาของนายไว้ก่อนคือพอเขาออกมาแล้วนั้นก็ได้สั่งให้ทหารรีบจับกลุ่มชายคนนี้ทันทีเลยนะครับลิสเนี่ยก็ได้บอกว่าถือตัวเร่งปฏิกิริยาที่สุดท้ายเห็นแบบนี้ว่ามีอะไรบางอย่างแอบแฝงแน่ๆซึ่งก็ใช่จริงๆด้วยนะครับมีตัวเร่งปฏิกิริยาอีกอันด้วยซึ่งเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดแผนออกนะครับเพราะว่าในเมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณให้กันได้พวกลิสเนี่ยก็เลยคิดแผนการมาว่าพวกเขานั้นจะตลบหลังทางฝั่งของทีมมิเรนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เตรียมการบุกเข้าไปเลยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็แยกกันเป็น2กลุ่มซึ่งถ้าพวกเขาสามารถจัดการอันได้ที่นี่นะครับก็สามารถชนะได้เลยซึ่งพอพวกเขามาถึงเนี่ยก็ได้มีทหารของทางฝั่งอันเนี่ยรออยู่เต็มไปหมดเลยนะทางลิสเนี่ยก็เลยสั่งทุกคนนะครับให้รีบโจมตีโดยด่วนเลยส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าไปโจมตีแต่กลับปรากฏว่านั่นเป็นเพียงแค่หุ่นไม้เท่านั้นเองมิเรได้บอกว่ามันไปได้สวยเลยนะตามที่คิดไว้เลยแสดงได้ดีมากเลยนะเธอหน้ามิเรเนี่ยก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับเก่งและจงรักภักดีต่อนายท่านเข้าใจง่ายดีนะนายเนี่ยลิสในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฟิลขาดแล้วนะครับหัวเราะอะไรของเธอไม่รู้หรอกนะว่าคิดอะไรแต่ถ้าสังหารนายพลที่นี่ได้ทุกอย่างก็จบคิดว่าจะหนีรอดไปได้งั้นหรอสื่อลิสในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฟิลขาดแล้วนะครับมิเรเนี่ยก็ได้หยอกล้อไปว่าน่ากลัวจังเลยแต่ฉันมั่นใจเรื่องพละกำลังและความเร็วของฝีเท้าตัวเองนะซึ่งทางลิสตัวของเขาเนี่ยก็ได้มั่นใจเช่นกันเลยนะครับซึ่งคราวนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มเล่นเกมวิ่งไล่จับกันแล้วนั่นเองทางลิสตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับสติของเขาเนี่ยก็ได้แตกไปแล้วนะทุกคนรีบโจมตีบุกโดยด่วนจับตัวมาให้ได้ซึ่งตอนนี้ตัวของพวกเขาเนี่ยจะกำลังเล่นไล่จับกันอยู่เลยซึ่งความบาดหมางเนี่ยมันยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับและแล้วก็ได้แต่จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12ซึ่งในตอนนี้นะครับทางแก๊งของลิสเนี่ยพวกเขานั้นก็ได้วิ่งตามล่าทางมิเรย์อยู่เลยซึ่งก็ตามกันมาแบบติดๆเลยนะครับแต่ทันใดนั้นเองนั้นพลทหารแต่ละคนที่วิ่งตามทางมิเรย์มาเนี่ยพวกเขานั้นก็ต่างโดนกับดักนะครับจนล้มลงกันไปทีละคนทีละคนเลยซึ่งกับดักนั้นเนี่ยมีทั้งหลุมมีทั้งจับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งก็ตามแผนของทางมิเรย์เป๊ะหมดเลยตัวของทางอันนะครับก็ได้คิดขึ้นมาว่านอกจากโรเซลคุงแล้วยังไม่เคยเจอใครใช้กับดักจริงเลยแถมเอามาจับคนอีกแต่ว่าถึงกระนั้นน่ะซึ่งทางลีนะครับตัวของเขาไม่ว่าจะโดนกับดักอันไหนเนี่ยตัวของเขานั้นก็ผ่านมาได้หมดเลยซึ่งนับได้ว่าสุดยอดมากเลยนะครับกับดักในแทบพังทลายทุกชิ้นเลยนะอันในตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่ายังไงก็รับมือกับคุณริดไม่ไหวจริงๆแหละครับตัวของทางมิเรย์นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทางอันไปว่าใช้แม่ตายรับของเรากันเถอะตัวของอันนะครับก็ได้ปิดหูกับทางมิเรย์แล้วตัวของเขาและทางตัวของทางมิเรย์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ควางระเบิดเวทมานะซึ่งเสียงเนี่ยมันก็ดังสนั่นทั่วป่าเลยนะครับจนทุกคนเนี่ยแสบหูกันหมดเลยซึ่งทางลีนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ยังละสายตาไม่ได้นะตัวของเขานะครับก็ได้วิ่งตามไปต่อซึ่งสายตาของลีในตอนนี้นะครับก็น่าได้ว่าสุดโหดมากเลยนะจนทางตัวของอันเนี่ยถึงกับกลัวมากเลยนะครับว่าในตอนนี้ทางลีน่ะตัวของ
ของเขานั้นเหมือนว่าจะคลั่งมาแล้วนั่นเองคุณลิซน่ะแทนที่จะหยุดแต่กลับดูหัวร้อนมากขึ้นอีกนะครับมิเลนเนี่ยก็ได้ตกใจนิดนึงนะว่าทำไปตั้งขนาดนั้นยังตามมาได้อีกงั้นหรอยังมีข่าวจากพวกเด็กใหม่เลยสินะซึ่งทางฝั่งนี้นะครับก็วิ่งกันมันเลยนะซึ่งตัวของทางน้องลิเซียนะครับหรือว่าว่าที่ภรรยาของอันในตัวของน้องนั้นที่กำลังมองดูอยู่ก็ได้รู้สึกหึงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบกท่านอันแล้ววิ่งไปด้วยกันอย่างสนิทสนมแบบนั้นซึ่งทางตัวของน้องนะครับก็ได้เชียร์ฝั่งทางลิซเต็มกำลังเลยนะอัดมิเลให้บิวไปเลยซึ่งลูกคุณหญิงของน้องก็ได้หายไปหมดเลยนะครับในตอนนี้และภาพนั้นก็ตัดไปทางฝั่งของทางชาร์ลอตต์กับทางโรเซลนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้นำทัพแยกกันออกมาอีกทีนึงนะชาร์ลอตต์ได้ถามกับทางโรเซลไปว่านี่เราน่ะห่างจากแพนไปมากแล้วนะรีบตามไปจะไม่ดีกว่าหรอโรเซลได้บอกว่าไม่ละที่จู่ๆทิ้งระยะห่างออกไปมันอาจจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบางอย่างขึ้นก็ได้ทำเป็นแบบนั้นขึ้นมาตอนนี้เราควรรักษาระยะห่างกับพวกคนริดมากกว่าทันใดนั้นเองนะครับทางผู้มาเนี่ยบริหารของทางมิเลนะก็ได้ปลักเกิดตัวออกมากันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้ระเบิดแสงเพื่อทำการส่งสัญญาณให้ทุกคนเนี่ยออกมานั่นเองตรงทางโรเซลเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าอีกฝ่ายมีกันอยู่ครึ่งกองส่วนที่เหลือไปรับมือกับพวกคุณลิดอย่างนั้นหรอถ้าเป็นแบบนั้นตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะมีทหารกองหนุนมาเสริมเร็วๆนี้โรเซลได้สั่งทหารทุกคนไปนะครับมาในตอนนี้นะพวกเรามีจำนวนเท่ากันฝั่งเราน่าจะเหนือกว่ารบกวนโตกลับไปทีซึ่งพอทหารรุ่นพี่นะครับมันเองก็ได้ทำเก่งนะแล้วก็ได้เดินเข้ามาจะทำการโจมตีพอทหารรุ่นน้องนะครับแต่สถานการณ์มันกลับพลิกขึ้นมาพอทหารรุ่นน้องได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นการต่อสู้1ต่อ1เราเนี่ยเอาชนะไม่ได้จริงๆล่ะครับมิเลเองก็บอกแบบนั้นซึ่งภาพนะครับเรื่องไม่ก่อนหน้านี้ในตอนที่พวกเขาเนี่ยกำลังวางแผนกันอยู่นั่นเองมิเลได้บอกกับทางพอทหารรุ่นน้องไปนะครับว่าจะพกเด็กไหมอีกฝ่ายนึงเขาถูกยัดความคิดว่าพวกนายอ่อนกันอยู่นะแต่เอาเถอะยังไงอีกฝ่ายเขาน่ะก็เก่งกว่าจริงๆแต่ว่านะพวกนายโมโหอยู่ใช่มั้ยล่ะนานๆทีพวกนายไม่อยากทำให้พวกรุ่นพี่ที่ยอดเยี่ยมเก่งกาจตกใจกันบ้างหรอเพราะงั้นแหละในตอนนี้นะครับทหารทั้งหมดในตอนนี้นะฝั่งของมิเรเนี่ยได้มาอยู่ที่นี่กันหมดแล้วนะครับซึ่งก็ออกอินทางฝั่งนี้เลยนะโรเซลตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยเพราะว่ามันน่ะผิดแผนไปหมดเลยในตอนนี้แล้วพวกเขานะครับก็ได้ทำการบวกการอย่างดูเดือดเลยซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าทางฝั่งของพวกโรเซลนั้นต้องเสียเปรียบอยู่แล้วตามมาทางฝั่งของทางมิเรนะครับในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้กำลังวิ่งอยู่เลยมิเรได้พูดกับอันไปว่าเมื่อดูนิสัยของริชกับโรเซลแล้วเด็กพวกนั้นน่าจะต้องแบ่งเป็นสองส่วนโบริชจะมาจัดการฉันและในระหว่างนั้นพวกนายทุกคนก็หมายหัวโรเซลไว้ซะซึ่งแต่มาทางฝั่งของทางโรเซลนะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็จนมุมแล้วนั่นเองทางชาร์ลอตนะครับตัวของเขาไม่รอช้านะได้รีบพาโรเซลนะวิ่งหนีเลยสื่อโพลทหารหนึ่งก็ได้รีบตามไปเลยนะครับสื่อทางน้องชาร์ลอตในตัวของน้องนะครับกะจะยื้อเวลาไว้เพื่อให้ทางลิซเนี่ยจับตัวทางมิเลให้ได้ตัวของเธอนะครับก็เลยใช้ควอดเวทระเบิดนะทำการสกัดโพลทหารไว้ซึ่งมันก็เกิดเสียงดังไปทั่วป่าเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะผลเนี่ยกลับต่างกันเลยนะครับทางน้องชาร์ลอตในตัวของน้องนะครับก็เลยอุดหูนั่นเองตัวของน้องเนี่ยก็เลยมึนตามโพลทหารไปเลยด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับทางโรเซลเนี่ยต้องวิ่งหนีเองแล้วนะซึ่งตัวของน้องมันเนี่ยก็วิ่งสุดชีวิตเลยนะครับพร้อมกับรถทหารไล่อยู่เลยนะซึ่งนี่นะครับก็ตรงตามแผนของทางมิเรเป้เลยเพราะว่ามิเรบอกว่าต้องให้เด็ดหัวนายพลมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนทิศทางของโรเซลต่างหากซึ่งเหมือนว่าทางมิเรนะครับตัวของน้องเนี่ยจะเล็งทางโรเซลเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าตัวของเธอนะครับอยู่ทางลิซที่ไม่ได้ไต่ตรองและการกระจายทหารก็ไม่ใช่เป้าหมายแต่สิ่งที่เล็งสุดท้ายก็คือทางโรเซลนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็แทบจะได้ผลแพ้ชนะกันแล้วนะตามมาทางฝั่งของทางลิซนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้ตัวแล้วนะว่าตัวของทางมิเลเนี่ยกำลังวิ่งไปหาทางโรเซลนั่นเองนะครับตัวของมิเลเนี่ยไม่เห็นทางลิซรูปนั้นแล้วตัวของเธอนะครับก็ได้เพิ่มสปีดในทันทีซึ่งเธอเนี่ยก็ได้วิ่งสุดแรงเลยนะซึ่งทางอันเนี่ยก็น่าแทบสิ้นเลยนะครับและทางอันในตัวของเขานั้นก็ได้รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างนะที่อยู่ทางด้านหลังของเขาซึ่งนั่นก็คือทางลิซนั่นเองนะครับตัวของลิซนะได้ถอดผ้าคลุมออกแล้วก็ปรากฏว่าตัวของเขาเนี่ยก็ได้สับตีนแตกเลยนะครับซึ่งก็มีความเร็วเท่ากับตัวของทางมิเลเลยก็ว่าได้ซึ่งทางลิซเนี่ยก็ได้น่ากลัวเป็นอย่างมากตัวของลิซนะครับก็ได้คิดขึ้นมาว่าท่านอันนับตั้งแต่วันนั้นมาผมได้อยู่เคียงข้างท่านคอยตอบแทนความไว้วางใจของท่านท่านไม่สนเชื้อชาติหรือต้นกำเนิดและบอกมาว่าต้องการตัวผมคือผู้ที่อยู่ปกป้องและใกล้ชิดกับท่านอันมากที่สุดผมจะแพ้ให้คุณแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดซึ่งตัวของลิซเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งลิซเนี่ยก็ได้เพิ่มสปีดเป็นเท่าตัวเลยแต่ว่าทางมิเลนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้เพิ่มสปีดขึ้นไปอีกนะจนทั้งคู่เนี่ยเรียกได้ว่าความเร็วได้เท่ากันเลยซึ่งมันก็เร็วเกินเลยนะครับในตอนนี้จนทางอันน่ะตาลายหมดแล้วนะแต่ทางเป้าหมายของทางมิเลนะครับกลับปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอแล้วเพราะว่าคนที่วิ่งสอนทางกลับเธอนั่นก็คือทางโรเซลนั่นเองซึ่งโรเซลในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วนะเพราะโดนประกบทั้งสองทางเลยตัวของลิซนะครับก็ได้บอกให้ทางโรเซลเนี่ยอย่าหยุดวิ่งเชียวนะตอนนี้คนจะโค่นทางมิเลได้แล้วซึ่งทางโรเซลในตัวของเขานะครับก็ได้หลับตาวิ่งไปเลยและในตอนนี้นะครับทางอันในตัวของเขาจะยังมีแผนด้วยนะตัวของเขาได้ปาควอดเวทระเบิดนะครับใส่ทางลิซเรื่อยเลยนะซึ่งก็จะสกัดไม่ให้ลิซนะครับมาถึงตัวเขาได้นั่นเองซึ่งลิซเนี่ยก็ไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ได้ทำการจะโจมตีไปที่ทางอันนะแต่สถานการณ์มันกลับพลิกขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าทางอันเนี่ยยังเหลือระเบิดก้อนสุดท้ายอยู่นะซึ่งใช่แล้วครับผลการตัดสินมันก็ได้ออกมาแล้วนะวันในตอนในทางพวกลิซเนี่ยก็ได้แพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็ฉิวเฉียดไปเลยซึ่งทางมิเลนในครั้งนั้นได้ว่าสุดมากเลยทีเดียวตัวของอันเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยว่าทางที่มีความต่างของกำลังลบ
แต่ไม่คิดเลยว่าจะชนะมาได้สบายๆแบบนี้สมกับที่เป็นเสนาธิการของอเล็กผู้ครองมีไซอันสุดยอดเกินไปแล้วซึ่งก็ตัดมาในตอนเย็นนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของอันเนี่ยก็ได้ประกาศผลแพ้ชนะว่าคนที่ชนะก็คือฝั่งของทีมมิเรนั่นเองซึ่งพลทหารรุ่นน้องเนี่ยก็ได้ต่างดีใจกันใหญ่เลยนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากเชื่อกันเท่าไหร่เลยนะแต่กลับกันพลทหารรุ่นพี่นะครับพวกเขาเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยนะว่าทางมิเรนอ่ะใช้วิธีขี้ขลาดกันซะจริงทางสู้กันแบบแฟร์แฟร์พวกเราก็ชนะไปแล้วรีดเนี่ยก็ได้ดุไปเลยนะครับว่าพวกคุณพูดอะไรกันนะในสงครามไม่มีคำว่าขี้ขลาดหรอกนะและเดทีกำลังรบของทางเราก็เหนือกว่าด้วยพวกเราไม่มีข้ออ้างอะไรให้พูดหรอกนะครับมิแต่จะต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นเท่านั้นโรเซลก็ได้คิดเหมือนกันเลยนะครับมันยากที่จะยอมรับท่าที่ของมิเรนจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าว่าถ้าได้นำพาพวกเขาไปสู่ชัยชนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทำได้ตัวของลีนะครับก็เลยขอโทษกับทหารทุกคนไปว่าทั้งตัวของลีนะครับก็ได้กลมขอโทษกับทหารทุกคนไปเลยนะว่าที่พาชัยชนะมาให้ทุกคนไปได้ซึ่งตัวของทางลีเนี่ยก็รู้สึกผิดพอตัวเลยนะครับและตัวของเขาเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าต้องเรียนรู้จากทางมิเรอีกเยอะเลยซึ่งทุกคนก็ไม่ได้ว่าอะไรลีเลยนะครับตัวของลีก็เลยพูดกับทางมิเรไปถึงจะเจ็บใจแต่พวกเราแพ้หมดรูปเลยความสามารถของคุณเป็นของจริงโรเซลหนึ่งก็ได้คำพูดอีกเสียงหนึ่งนะครับผมเข้าใจแล้วว่าผมโดนจับลากไปวิ่งทำไมผมจะพยายามดูช่วยสอนให้ผมหน่อยนะครับซึ่งพลทหารรุ่นพี่ทุกคนเนี่ยก็ได้ขอร้องให้ทางมิเลนะช่วยสั่งสอนพวกเขาด้วยมิเลเองก็ได้ชี้หลายคนเลยนะซึ่งก็เริ่มจากลีคนแรกเลยนะครับถึงฉันจะคิดว่านายสุดยอดอยู่แล้วแต่ไม่คิดเลยว่าฉันจะถูกไล่ต้อนถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าหากชาลอตเอาจริงแล้วก็เราคงไม่มีโอกาสชนะแล้วล่ะแล้วก็เจ้าหนูโลเซลนายเป็นคนตัดสินใจที่จะรักษาระยะห่างกับพวกลีกลางทางใช่ไหมนายเนี่ยหัวดีจริงๆเลยนะช่วงท้ายฉันถึงได้กังวลแทบแย่เลยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็สนุกมากเลยล่ะและสุดท้ายอันนายทำให้คนกลุ่มนี้เชื่อฟังได้เนี่ยจริงกว่าใครเพื่อนเลยทั้งที่เป็นผู้ครองในพื้นที่ห่างไกลแต่ยังรวบรวมเด็กเก่งๆแบบนี้มาได้อีกนะนายน่ะกำลังวางแผนอะไรอยู่กันแน่อันนี้ก็ได้บอกกลับไปนะครับตอนแรกผมตั้งเป้าจะเป็นดินแดนส่วนแกลงที่มาพ่ายแพ้ใครในสงครามแต่ตอนนี้ผมแค่อยากสร้างดินแดนที่เด็กๆสามารถใช้ชีวิตยิ้มแย้มกันได้ซึ่งทางอันตัวของเขานะครับก็ไม่ต้องการสงครามนั่นเองนะตัวของทางมิเลเนี่ยก็ได้ฟันธงเลยนะครับว่านายน่าเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี้เลยไม่ใช่หรอถ้าจะทำแบบนั้นงั้นนายก็ตั้งเป้าเอาไว้เลยนายต้องทำได้แน่ทางอันตัวของเขาก็ได้อึ้งเลยนะครับแล้วก็ได้นึกถึงคำพูดของพ่อของเขานะวันในยุคสงครามที่จะมาถึงในภายภาคหน้าพ่อกังวลอยู่เหมือนกันว่าเจ้าจะเป็นยังไงแต่มีแววว่าเจ้าจะเป็นใหญ่กว่าที่คิดนะคุณนางชั้นสูงไม่สิอาจจะไต่ขึ้นไปเป็นจักรวรรดิหรือว่าจักรพรรดิเลยก็ได้ซึ่งพวกเขาในครั้งตอนนี้นั้นก็ได้มาฉลองในยามเย็นกันนะซึ่งทางมิเลตของเธอเนี่ยก็นับได้ว่าดื่มเก่งมากๆเลยนะครับจนพวกทหารทุกคนเนี่ยแทบน็อกกันหมดแล้วในตอนนี้ซึ่งก็ไม่มีใครสู้เธอได้เลยพวกทหารก็ได้เข้ามาปรึกษาเธอนะว่าเธอน่าเก่งขนาดนั้นนะช่วยสอนให้พวกเราบ้างสิมิเลได้บอกกลับไปนะครับว่ามันไม่มีอะไรให้สอนเลยนะฉันไปดูการฝึกมาหน่อยแล้วล่ะตั้งแต่การสอนของฤทธิ์กับเรื่องหาการฝึกมันแทบไม่มีเรื่องให้บ่นเลยแถมพวกนายเองก็แกงกว่าทหารพวกนั้นพอสมควรเลยนะแต่ถ้าเทียบกับฉันแล้วก็ฤทธิ์แล้วก็พวกนายที่ไม่ติดล็อกโรเซลเนี่ยก็ได้เข้าใจนะครับแล้วก็ได้บอกไปกับทางมิเลไปว่าผมเข้าใจที่ถูกลากไปวิ่งเป็นอย่างดีแล้วถ้าเกิดว่าผมมีพละกำลังมากกว่านี้ถ้าผมวิ่งได้เร็วกว่านี้ในการสู้รบจำลองเมื่อกี้ผมอาจจะเป็นฝ่ายคว้าชัยมาก็ได้แม้ผมจะคิดว่านักยุทธศาสตร์ใช้หัวคิดแผนจะพอแล้วก็เถอะแต่ในสนามรบเพียงแค่นั้นมันยังไม่พอสินะมิเลได้บอกไปว่าถ้าเกิดนายตายในสนามรบขึ้นมามันจะต้องมีทหารตายมากขึ้นกว่าเดิมแน่แต่แหละคือตำแหน่งนายยุทธศาสตร์ละนายไม่จำเป็นต้องออกหน้าสู้ตรงๆแต่ถ้าไม่รอชีวิตนายก็จะจนนี่ไม่ได้หรอกนะซึ่งทางโรเซลตัวของเขาเนี่ยก็ได้แฟร์แรงขึ้นมาในทันทีเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ทางลิโตของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาหาอันแล้วก็ได้ขอโทษอันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยในคืนนั้นผมได้สาบานต่อท่านเดแวนแล้วแต่สถานการณ์เช่นนี้มันช่างน่าละอายใจตัวของอันนึงก็เลยปลอบไปนะครับความไม่วางใจต่อคุณฤทธิ์มันไม่หายไปเพราะเรื่องแค่นี้หรอกจากนี้ไปผมขอรบกวนด้วยนะครับตอนฮารีในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้สาบานไปเลยนะว่าจะฝึกซ้อมให้มากขึ้นแล้วก็หนักขึ้นด้วยซึ่งเพียงแค่นี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าถ้ามิเลนแข็งแกร่งแค่ไหนอันก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าผมบอกว่าอยากสร้างโลกที่ไม่มีสงครามและตังปอนจะเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี้เพื่อการนั้นคุณจะคิดเห็นยังไงบ้างคุณลิศลิศก็ได้บอกกลับไปว่าผมจะติดตามไปด้วยทุกคนแห่งเลยผมจะช่วยปูเส้นทางของท่านอันให้ได้ซึ่งในตอนนี้อันในตัวของเขานะครับจะไม่ได้ตั้งเป้าจะเป็นแค่ขุนนางแล้วนะตัวของเขาในตั้งเป้าจะเป็นกษัตริย์เลยนะครับแล้วก็ตัดมาในรุ่งเช้านะครับทางอันได้รับจดหมายเชิญมาจากท่านแคลนนั่นเองซึ่งก็มีการเรียกประชุมสงครามนะครับอันนี้ก็เลยชวนทุกคนในนี้นะไปพร้อมกันให้หมดเลยซึ่งในรอบนี้นั้นก็ขอยืมกำลังของคุณมิเลด้วยและดูเหมือนว่าโรเซลนะครับจะเป็นแกนหลักในรอบนี้ด้วยนะและหลังจากนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางกันแล้วนะครับและเรื่องราวของเกิดใหม่เป็นคุณนางขึ้นใหญ่เป็นกษัตริย์ได้สกิลประเมินก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับตัดจบ
ตอนที่12ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ